ีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่กิจกรรม Cheng Agent to Changing Space วันนี้นะครับครั้งนี้เราก็จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่29แล้วนะครับกับหัวข้อเปลี่ยนโรงเรียนเล็กสู่ความสำเร็จด้วยนวัตกรรมนะครับซึ่งวันนี้เองครับเราก็ได้จัดมาเป็นครั้งที่29นะครับอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็วันนี้อยู่กับผมเช่นเคยครับสรศักดิ์หลาบนอกคุณครูจากวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญรักษ์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการที่จะพาทุกท่านนะครับได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับซึ่งโรงเรียนที่จะมาเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือโรงเรียนบ้านกระถุนนะครับตำบลตำแยอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งก็จะเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับแล้วก็ยังประสบความสำเร็จนะครับในการบริหารจัดการโรงเรียนนะครับซึ่งกิจกรรมของเรานะครับ Cheng Agent to Changing Space นี้นะครับเราก็ตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมในเช้าวันเสาร์วันหยุดสบายๆแบบนี้นะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับก็จะใช้วันหยุดวันเสาร์นะครับในการที่จะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราในวันนี้ด้วยแล้วก็ถือโอกาสว่าเป็นการพักผ่อนไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ครับเป็นวันที่พิเศษอีกวันนึงนะครับของชาวพุทธนะครับซึ่งก็เป็นวันอาสาฬหบูชานะครับซึ่งเช้าๆนะครับมีท่านใดที่ได้มีโอกาสนะครับได้ไปทำบุญตักบาตรนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ก้าวเข้ามาได้นะครับถ้าท่านใดตอนเช้าได้มีโอกาสได้ไปร่วมทำบุญตักบาตรมาแล้วนะครับแล้วก็ยังมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราในวันนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์เลข9เข้ามาได้ผ่านช่องทางแชทนะครับอย่างที่แจ้งไปครับว่ากิจกรรมของเรานะครับก็จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่29นะครับซึ่ง Cheng Agent to Changing Space นะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับที่จัดขึ้นมาภายใต้ความตั้งใจขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือว่าไทย PBS นะครับที่พยายามที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษานะครับโดยเน้นให้เกิดการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับซึ่ง Cheng Agent to Changing Space เองนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ทำให้ทุกคนนะครับได้ก้าวข้ามเส้นของบุคลากรทางการศึกษานะครับที่พยายามที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงในโรงเรียนของตัวเองนะครับแล้วก็วันนี้ครับเราจะมาพูดคุยนะครับกันถึงการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนนะครับของโรงเรียนบ้านกระถุนนะครับที่แจ้งไปนะครับว่าเป็นโรงเรียนที่เคยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมากมาก่อนนะครับเล็กมากจนถึงมีจำนวนนักเรียนประมาณ28คนด้วยกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เองนะครับก็ได้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นโรงเรียนนะครับที่ถือว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบนะครับที่มีโรงเรียนอื่นๆนะครับได้มามีโอกาสได้มาศึกษาดูงานกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะได้ไปพูดคุยนะครับกับทางโรงเรียนบ้านกระถุนนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับก็มีวิทยากรนะครับมาด้วยกันถึง5ท่านเลยนะครับก่อนที่เราจะได้มาร่วมพูดคุยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูในช่องทางแชทนะครับก็มีหลายๆท่านนะครับพิมพ์เลข9เข้ามานะครับแต่ว่าหลายๆท่านก็มีโอกาสนะครับได้ไปร่วมทำบุญตักบาตรนะครับเนื่องในวันอาสาฬหบูชาในช่วงเช้านะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ขออนุญาตต้อนรับทุกท่านนะครับอย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้ทุกท่านที่เข้าร่วมผ่านห้องซูมนะครับตอนนี้ห้องซูมเราก็ยังเหลือที่นั่งอีกจำนวนเยอะเลยนะครับถ้าเผื่อท่านใดนะครับอาจจะมีเพื่อนๆนะครับอาจจะมีคนที่เรารู้จักนะครับอยากสนใจที่จะมาร่วมพูดคุยนะครับมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันกับเราในวันนี้นะครับก็สามารถที่จะเชิญชวนชักชวนกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางวันนี้ครับอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือช่องทางของ YouTube Liveด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมนะครับหรือว่ากำลังเข้าร่วมกิจกรรมกับเราผ่านช่องทางของ YouTube Live นะครับซึ่งทั้ง2ช่องทางนะครับทุกท่านสามารถที่จะมีส่วนร่วมได้นะครับผ่านช่องทางแชทนะครับไม่ว่าจะเป็นแชทของ Zoom เองนะครับหรือว่าแชทของ YouTube Live นะครับก็ยินดีให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสู่ในช่วงของเช็คอินนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งผู้เข้าร่วมสักนิดนึงนะครับว่าในช่วงระหว่างที่เราพูดคุยกันนะครับถ้าเผื่อท่านใดอาจจะมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาในช่องทางแชทได้นะครับเดี๋ยวผมจะได้หยิบคำถามหรือว่าหยิบข้อสงสัยของท่านนะครับได้มาร่วมพูดคุยแล้วก็สอบถามกับทางวิทยากรของเราในวันนี้นะครับโอเคครับก่อนที่เราจะได้ไปพบกับวิทยากรทั้ง5ท่านของเรานะครับก็เข้าสู่ในช่วงของกิจกรรมเช็คอินการเช่นเคยนะครับเดี๋ยวทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมผ่านช่องทางแชทของทั้ง2ช่องทางเลยนะครับสำหรับประเด็นที่เราจะชวนทุกท่านนะครับได้มาเช็คอินกันนะครับก็เป็นประเด็นที่คงหลีกหนีไม่พ้นกับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คื
ท่านนะครับมีความคิดเห็นว่านะครับคิดว่าสิ่งที่จะทําให้โรงเรียนขนาดเล็กนะครับพัฒนายิ่งขึ้นทั้งในเรื่องของจํานวนนักเรียนในเรื่องของคุณภาพนะครับเรื่องไหนที่ควรได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างแรกนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับประเด็นเช็คอินของเราอาจจะยาวสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาแชร์กันนะครับว่าท่านคิดว่านะครับสิ่งที่จะทําให้โรงเรียนขนาดเล็กนะครับพัฒนายิ่งขึ้นนะครับทั้งในเรื่องของจํานวนนักเรียนในเรื่องของคุณภาพด้วยนะครับท่านคิดว่าเรื่องไหนควรที่จะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างแรกนะครับทุกท่านสามารถที่จะร่วมมีส่วนร่วมนะครับกับช่วงของกิจกรรมเช็คอินกันกับเรานะครับผ่านช่องทางแชทนะครับของทั้งสองช่องทางเลยนะครับตอนนี้ช่องทางของ YouTube Live ก็มีผู้เข้าร่วมเข้าร่วมมาเช่นเดียวกันนะครับก็ขออนุญาตทักทายนะคะท่านผู้เข้าร่วมที่เข้าร่วมผ่านช่องทางของ YouTube Live ด้วยนะครับทุกท่านสามารถที่จะร่วมพิมพ์กันเข้ามาได้นะครับกับกิจกรรมเช็คอินของเรานะครับว่าสำหรับของโรงเรียนขนาดเล็กแล้วนะครับในเรื่องของสิ่งที่จะสามารถที่จะพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีพัฒนาทางด้านของจํานวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็คุณภาพของโรงเรียนนะครับว่าเรื่องไหนที่ควรที่จะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างแรกนะครับตอนนี้เองถ้าในมุมมองของผมเองนะครับก็ถ้าเป็นอย่างแรกเลยก็อาจจะมองในเรื่องของจํานวนบุคลากรก่อนนะครับอยากที่จะให้โรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากที่จะให้โรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมีจํานวนบุคลากรที่เพียงพอนะครับหรือว่าถ้าพูดง่ายๆก็คือจํานวนคุณครูที่ครบชั้นนะครับอันนี้น่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองให้กับชุมชนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนได้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าก็จะในเรื่องของคุณภาพการจัดการเรียนการสอนก็น่าจะดียิ่งขึ้นตามจํานวนของบุคลากรที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นนะครับกับของแต่ละท่านที่พิมพ์กันเข้ามานะครับท่านแรกเลยนะครับบอกว่าในเรื่องของงบประมาณนะครับที่อยากที่จะให้สนับสนุนเป็นอย่างแรกเลยนะครับของคุณวาสนานะครับบอกมาบอกว่าเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับคุณเพ็ญพักนะครับก็บอกเรื่องของสื่อการเรียนการสอนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญยิ่งเลยใช่ไหมครับในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนนอกจึงก็จะทําให้เป็นการกระตุ้นผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ยังถือว่าเป็นการที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้นะครับจากสภาพแวดล้อมจริงๆหรือว่าจากสื่อของจริงอะไรต่างๆซึ่งก็อาจจะทําให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าใจในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้นเข้าใจได้เร็วยิ่งขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าในเรื่องของงบประมาณแล้วก็บุคลากรนะครับของอีกท่านหนึ่งบอกว่าในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพนะครับอีกท่านหนึ่งบอกมาในเรื่องของชุมชนนะครับชุมชนอันนี้น่าจะเป็นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนใช่ไหมครับแล้วก็ในเรื่องของบุคลากรเรื่องของทรัพยากรนะครับเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะครับที่พิมพ์กันเข้ามาของคุณกัลยานะครับบอกว่าในเรื่องของจํานวนบุคลากรนะครับจํานวนบุคลากรและสื่อนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวงบประมาณแล้วก็บุคลากรนะครับของคุณกิตติศักดิ์นะครับกิตติศักดิ์นะครับบอกว่ามีเรื่องของผู้บริหารด้วยนะครับเรื่องของบุคลากรครบชั้นและมีในเรื่องของครูครบเอกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญนะครับนอกเหนือจากเรื่องของบุคลากรที่ครบชั้นแล้วใช่ไหมครับก็ยังมีในเรื่องของบุคลากรที่ครบเอกด้วยใช่ไหมครับยิ่งถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยก็คือก็คุณครูอาจจะไม่ได้สอนที่ตรงเอกใช่ไหมครับอันนี้ก็อาจจะต้องเป็นสิ่งที่เราอาจจะหลีกหนีค่อนข้างยากสักนิดนึงนะครับถ้าสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูในส่วนของ YouTube กันบ้างนะครับYouTube มีท่านหนึ่งนะครับบอกว่าเรื่องของการสนับสนุนจำนวนบุคลากรนะครับแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทุกท่านได้พิมพ์กันเข้ามานะครับแล้วก็ในเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับจากคุณอรุณรัตน์นะครับอันนี้ที่ได้พิมพ์กันเข้ามาในส่วนของท่านที่กําลังเข้าร่วมผ่านช่องทางของ YouTube นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งบอกว่าในเรื่องของงบประมาณที่น้อยนะครับในปัจจุบันก็น่าจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มงบประมาณหรือว่าจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมลงมาที่โรงเรียนขนาดเล็กนั่นเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูสักอีกสัก2ประเด็นนะครับของ
ผ่านช่องทางของ Zoom นะครับบอกว่าพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งบอกว่าจำนวนบุคลากรและการลดภาระงานที่ต้องรายงานต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นไฮไลท์เลยนะครับเรื่องของการลดภาระงานที่ต้องรายงานนะครับแล้วก็การเข้าร่วมกับชุมชนนะครับอันนี้ที่พิมพ์กันเข้ามาเรื่องของงบประมาณแล้วก็จํานวนบุคลากรนะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของท่านผอ.คุณครูย้ายบ่อยนะครับอันนี้ก็อาจจะทําให้เรื่องของการพัฒนาในเรื่องของนโยบายการพัฒนาโรงเรียนเองนะครับแล้วก็เรื่องของการเรียนการสอนอาจจะไม่ค่อยต่อเนื่องใช่ไหมครับเรามีการพัฒนาไปแล้วก็พอบุคลากรมีการสับเปลี่ยนมีการโยกย้ายกันเราก็อาจจะต้องมาเริ่มต้นพัฒนาบุคลากรท่านใหม่ใช่ไหมครับให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนของชุมชนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นต่างๆนะครับที่แต่ละท่านนะครับได้ร่วมแลกเปลี่ยนกันเข้ามานะครับขออนุญาตอีกสักหนึ่งประเด็นนะครับบอกว่าสามารถจัดการเรียนการสอนแบบพระอายุได้นะครับถ้าจํานวนนักเรียนไม่มากนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะครับที่ได้ร่วมพิมพ์เข้ามานะครับกับกิจกรรมในช่วงเช็คอินของเรานะครับก็วันนี้ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมเช็คอินของเรานะครับทั้งที่ทุกท่านที่เข้าร่วมผ่านห้องซูมนี้นะครับแล้วก็ทุกท่านที่กําลังรับชมนะครับแล้วก็กําลังเข้าร่วมผ่านช่องทางของ YouTube Live ในวันนี้ด้วยนะครับโอเคครับเอาละครับน่าจะเข้าสู่ในช่วงของเวลาที่ทุกท่านรอคอยกันนะครับที่จะได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับกับโรงเรียนนะครับบ้านกระถุนนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปครับว่าเป็นโรงเรียนที่เคยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมากมาก่อนนะครับมีจํานวนนักเรียนเนี่ยประมาณ28คนนะครับก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ซึ่งแต่ก่อนเองเนี่ยก็ไม่เคยมีความพร้อมทั้งในเรื่องของวิชาการนะครับขาดบุคลากรนะครับคุณครูไม่ครบชั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือในเรื่องของการขาดความเชื่อมั่นจากชุมชนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนแห่งนี้นะครับโรงเรียนบ้านโรงเรียนบ้านกระถุนนะครับก็ถือว่าได้รับนะครับในส่วนสามในได้รับในเรื่องของความเชื่อมั่นจากชุมชนนะครับแล้วก็สามารถที่จะกลับมาพัฒนาโรงเรียนนะครับให้เป็นโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมนะครับแล้วก็ยังมีความพร้อมทางด้านวิชาการเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะครับก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศเลยนะครับกลายเป็นโรงเรียนประจําชุมชนนะครับที่มีจํานวนนักเรียนเนี่ยประมาณ70คนด้วยกันนะครับในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งวันนี้ครับเราก็จะได้มาพูดคุยนะครับกับวิทยากรทั้ง5ท่านนะครับว่าเส้นทางการพัฒนานะครับแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนบ้านกระถุนเนี่ยทางโรงเรียนมีเส้นทางการพัฒนามีวิธีการพัฒนาอย่างไรนะครับซึ่งทำให้จากโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมากๆเนี่ยมีจํานวนนักเรียนประมาณ28คนนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีมาถึง70คนด้วยกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้นะครับร่วมกันกับทั้ง5ท่านนะครับเดี๋ยวอยากจะขออนุญาตนะครับทางวิทยากรทั้ง5ท่านของเรานะครับได้แนะนําตัวนะครับกับทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมของเราในเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะได้ไปพูดคุยถึงในเรื่องของเส้นทางการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญท่านแรกนะครับได้แนะนําตัวเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากท่านผอ.นะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางรัฐาภาดีพร้อมคุณาสินนะคะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประถุมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขตหนึ่งค่ะครับสวัสดีครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตทางทีมงานได้พิมพ์ทางวิทยากรแต่ละท่านขึ้นด้วยนะครับโอเคครับท่านที่สองครับคุณครูราณีครับเชิญครับครับคุณครูราณีเรียนเชิญได้เลยนะครับคุณครูเปิดไมค์ยังครับสวัสดีค่ะคุณครูกุ๊กกิ๊กนะคะรับผิดชอบภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงป .6 นอกจากนี้ก็รับผิดชอบการสอนในหน่วยบูรณาการ PBL ในช่วงบ่ายป .2 ถึงป .3 ค่ะคุณค่ะครับผมท่านที่สามครับค่ะสวัสดีค่ะคุณครูแนนนะคะนางสาวสิรินภาแสงสิงค่ะก็รับผิดชอบในทำกิจกรรมจิตศึกษาแล้วก็สอนในรายวิชาหลักภาษาไทยค่ะแล้วก็สอนวิชา PBL ในช่วงบ่ายค่ะบูรณาการค่ะครับผมแล้วก็ตามด้วยท่านที่สี่ครับสวัสดีครับผมนายบุญเลิศสนิทครับกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกระทุนครับผมครับผมแล้วก็ท่านสุดท้ายครับท่านที่ห้าครับเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะนางสาวมริวรรณโพกระจ่างนะคะเป็นผู้ปกครองของลูกๆเรียนโรงเรียนบ้านกระทุนค่ะ
ครับผมยินดีต้อนรับทั้ง5ท่านนะครับที่ได้จะได้มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับถึงเส้นทางในการพัฒนาเส้นทางในการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนบ้านกระตุ่นในวันนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวในเบื้องต้นนะครับอาจจะทุกท่านอาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะครับว่าโรงเรียนบ้านกระตุ่นเนี่ยมีบริบทนะครับเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็สภาพโรงเรียนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวในช่วงแรกของกิจกรรมวันนี้นะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตร่วมพูดคุยนะครับกับทางท่านผอ.ก่อนนะครับท่านผอ.รัฐพัฒน์นะครับอาจจะได้ร่วมพูดคุยกับท่านนะครับท่านผอ.ครับค่ะครับผมท่านผอ.ครับเดี๋ยวอยากที่จะให้ท่านผอ.นะครับได้พูดคุยถึงบริบทของโรงเรียนบ้านกระถุนก่อนสักนิดนึงครับว่าบริบททั่วไปของโรงเรียนบ้านกระถุนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผอ.ครับค่ะโรงเรียนบ้านกระถุนเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะอยู่ในสังกัดสปป.ศรีสะเกษเขตหนึ่งก็คือมีเขตบริการหมู่บ้านเดียวก็คือ150หลังคาเรือนเดี๋ยวนี้มีนักเรียนอยู่ทั้งหมดตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนกระทั่งถึงป .6 มี70คนเมื่อก่อนนี้ก็จะมีนักเรียนแค่28คนผอ.เข้ามาบรรจุที่นี่ปี2558ก็คือปลายปีนะคะก็คือมีแต่นักเรียนอยู่ที่แค่28คนแล้วก็มีบุคลากรอยู่4ท่านก็คือเป็นคุณครูที่อาวุโสค่ะแล้วเขตบริการก็มีแค่หมู่บ้านเดียวเพราะฉะนั้นจํานวนนักเรียนก็คือต้องน้อยแล้วส่วนตอนนั้นน่ะทําไมถึงมีเด็กแค่28คนก็เพราะว่าหนึ่งในเรื่องของความเชื่อมั่นของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนก็เขาก็เลยเอาลูกของเขาน่ะไปเรียนที่โรงเรียนที่อยู่ในเมืองที่มีรถรับส่งเสร็จแล้วทีนี้ก็พอเข้ามาที่นี่ก็คือผู้คุณครูอยู่ที่นี่ก็จะเป็นลักษณะคุณครูที่อาวุโสส่วนใหญ่ก็จะสอนตามหนังสือค่ะไม่มีการพัฒนาหรือมีการอะไรที่จะปรับเปลี่ยนตรงนี้เพราะว่าเขาคุ้นชินอยู่กับการบริหารการจัดการตรงนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเขาขาดผู้บริหารมาประมาณช่วงนึงก็ประมาณช่วงนึงเหมือนกันค่ะที่ไม่มีผู้บริหารเข้ามาอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่แล้วก็เลยจะเป็นลักษณะอยู่กันตามสภาพที่เขาคุ้นชินนะคะแล้วทีนี้พอผอ.เข้ามาอยู่ที่นี่ก็เลยอยากจะมีเขาอะอยากจะปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพราะเราเป็นคนที่เข้ามาอยู่ใหม่แล้วอาวุโสน้อยที่สุดในโรงเรียนนะคะแล้วทีนี้เราไม่รู้เราจะเปลี่ยนวิธีไหนเรามีองค์ความรู้อยู่แต่เราไม่มีวิธีการไม่มี how to ที่จะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยใช้กระบวนการขั้นแรกก็คือใช้การทำให้ดูเพราะว่าผลสัมฤทธิ์ที่นี่ที่เรามาอยู่ครั้งแรกเลยก็คือผลโอเน็ตเนี่ยอยู่ลำดับที่258ของเขตพื้นที่ในสำนักงานเขตพื้นที่มีโรงเรียนอยู่ทั้งหมด258โรงเรียนเราอยู่ลำดับสุดท้ายของสำนักงานเขตเลยก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยใช้วิธีการว่าทำให้ดูอยู่ให้เห็นนี่คือหลักเบื้องต้นเลยทำให้ดูอยู่ให้เห็นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองแล้วก็ให้คุณครูให้เห็นพอเราทำให้ดูอยู่ให้เห็นก็เราก็สามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้จากลำดับที่258เราก็มาอยู่ลำดับที่ในปี59นะคนโอเน็ตเราอยู่ลำดับที่10ของเขตพื้นที่แล้วก็เป็นลำดับที่3ของกลุ่ม CO แล้วเราก็ฝึกเด็กนักเรียนโดยผอ.นี่เป็นคนฝึกทุกอย่างเลยฝึกกิจกรรมการเรียนการสอนเองสอนป .6 เองแล้วก็ฝึกทักษะกระบวนการแข่งทักษะวิชาการเองเพราะคุณครูเขาบอกว่าเราสู้เขาไม่ได้ค่ะผอ.เราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเด็กเราน้อยเราไปสู้โรงเรียนใหญ่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจึงเลือกที่จะส่งเฉพาะที่เป็นเด็กพิเศษเด็กปกติบางอย่างบางคนก็ถูกคัดไปเป็นเด็กพิเศษหมดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไปแข่งกับโรงเรียนอื่นพอเรามาฝึกเองปุ๊บเราได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่เพื่อไปแข่งระดับภาคอยู่2รายการ2ปีซ้อนเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่มาที่ไปส่วนชุมชนก็ไม่เข้าโรงเรียนเพราะว่าเขามองว่าเขาไม่มีส่วนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มองอีกอย่างว่าคือคุณครูไม่ดูแลไม่กำกับเด็กแล้วกรรมการสถานศึกษาคือแทบจะไม่เข้ามาเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเขามีแค่ชื่อในตรงนั้นแต่เขาไม่เคยมีบทบาทที่จะเข้ามามีส่วนร่วมพอเราเข้ามาก็เลยดึงกลุ่มพวกนี้เข้ามาเพื่อที่จะบอกว่าโรงเรียนนี้เป็นของท่านทำยังไงก็ได้ให้เขาเชื่อว่าโรงเรียนนี้เป็นของเขาค่ะอันนี้เบื้องต้นจะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ในส่วนของในเรื่องของปัญหาที่เราเจอครับปัญหาหลักๆเลยที่เราเจอกับช่วงที่เราเข้ามาแรกๆครับท่านผอ.ปัญหาที่เราคิดว่าเป็นปัญหาหนักที่สุดเจอเลยแรกก็คือเรื่องของกระบวนการเรียนการสอนของคุณครูจุดหลักๆที่เราอยากจะเปลี่ยนเลยคืออยากจะเปลี่ยนวิธีการสอนของคุณครูทํายังไงที่คุณครูที่จะไม่เดินเข้าไปแล้วก็อยู่หน้าห้องเรียนแล้วก็บอกนักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมานะแล้วก็บอกอธิบายตัวอย่างยกตัวอย่างให้เด็กดูแล้วก็ให้เด็กทําแบบฝึกหัดตรงนั้นแล้วคุณครูก็บอกว่าผมก็สอนนะพี่ก็สอนนะแต่เด็กก็ไม่ได้เราก็อยากจะเปลี่ยนตรงนั้นพอดีในช่วงปี62อ่ะมันเป็นปีที่เขาเปิดพื้นที่นวัตกรรมพอดีเราก็เลยบอกอยากจะเอาโรงเรียนเข้าจังเลยเพราะว่าอย่างน้อยมีความคิดช่วงนั้นว่ามันน่าจะเปลี่ยนได้สิ
มันน่าจะเปลี่ยนวิธีการหรือมีใครก็ได้สักคนหนึ่งหรือมีกลุ่มงานอะไรก็ได้สักกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาช่วยเราแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนครูได้ก็เลยเอาโรงเรียนเข้าโดยที่ไม่มีการปรึกษาหรือไม่มีการอะไรเลยเราเอาเข้าโดยที่คุณครูเองก็ไม่รู้ว่าพอเอาโรงเรียนเข้าพื้นที่นวัตกรรมแล้วในห้วงนั้นที่เราได้รับคัดเลือกก็เพราะว่าท่านสน.ที่มารับผิดชอบกลุ่มซีโอเนี่ยท่านเห็นการทํางานของเราเห็นความมุ่งมั่นเห็นความตั้งใจในการทํางานของเราท่านก็เลยยืนยันด้วยว่าถ้าโรงเรียนนี้เข้าผอ.เชื่อมั่นได้ว่าโรงเรียนนี้ไปต่อได้เราก็เลยได้รับการคัดเลือกให้เข้านะตอนนั้นมันอยู่ประมาณ16โรงเรียนเนี่ยค่ะในจังหวัดศรีสะเกษที่เป็นรุ่นที่1ที่เข้าพื้นที่มะกำแล้วเราก็ได้รับการคัดเลือกพอได้รับการคัดเลือกก็มันก็จะมีเมนเตอร์โรงศรีสะเกษนี่เขาจะไม่มีนวัตกรรมเดียวก็จะมีทั้งหมดประมาณ8นวัตกรรมแล้วให้โรงเรียนเนี่ยเลือกเอาว่าโรงเรียนน่ะมีความต้องการหรือมีความอยากจะเข้านวัตกรรมตัวไหนโรงเรียนบ้านกระทุนก็เลยเข้านวัตกรรมโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบโดยที่มีเมนเตอร์ก็คือโรงเรียนนำไปมาพัฒนาเข้ามาครั้งแรกเนี่ยค่ะก็เหตุผลก็คืออยากเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนของคุณครูนี่คือปัญหาหลักเลยเพราะเด็กๆเขาจะขาดทักษะขาดกระบวนการคิดขาดอะไรหลายๆอย่างแล้วขาดความมั่นใจไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกอันนี้คือเราอยากจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าจะพัฒนาเด็กมันต้องพัฒนาครูก่อนตอนนั้นมีความคิดแบบนี้ค่ะครับก็ถือว่าเราได้เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนนําร่องพื้นที่นวัตกรรมของจังหวัดศรีสะเกษจะมาครับในช่วงของปีหกสองใช่ค่ะครับทีนี้แล้วปัจจุบันครับท่านผอ.ตอนนี้ที่ทางโรงเรียนมีจํานวนคุณครูหรือว่ามีจํานวนบุคลากรกี่ท่านครับในตอนนี้ครั้งแรกเลยที่เรามีคุณครูบุคลากรตอนแรกน่ะมี5 ท่านได้มี4 ท่านก็คือครับมีคุณครูอาวุโสหมดเลยที่ใกล้จะเกษียณสองสามปีเกษียณพอไล่เกษียณไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็มีบุคลากรอยู่ที่3 คนที่เป็นครูประจําการแล้วก็มีพนักงานราชการ1 ท่านแล้วก็มีธุรการ1 ท่านแล้วก็มีอัตราจ้างที่โรงเรียนเป็นคนจ้างเองอีก2 ท่านแต่ก่อนนั้นโรงเรียนจ้างเอง4 ท่านก็เดือนละ9,000 บาทก็คือสี่คนก็คือ36,000ต่อเดือนซึ่งเงินทั้งหมดเนี้ยมาจากชุมชนล้วนๆเลยปีหนึ่งเราได้รับงบประมาณในการสนับสนุนจากสพท.นี่ปีละ 100,000 กว่าบาทแต่เราได้รับสนับสนุนจากชุมชนปีหนึ่งกับ400,000 บาทโอ้ก็ถือตว่าลหลอายดเท่ามตัาวเนี่ยเข้าปีที่9ค่ะเราไม่เคยหยุดแบบนี้เลยครับผมแล้วตอนนี้มีโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพอเราเอาโรงเรียนเข้าพื้นที่มากรรมเราก็ได้รับการพัฒนาจากหน่วยนี้เสริมไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิสยามกามาจลของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะแล้วก็เมนเตอร์ก็คือโรงเรียนนําไปมาพัฒนาโดยการเอาบุคลากรไปพัฒนาก่อนอันดับแรกเลยแล้วทีนี้พอปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนซึ่งสําคัญที่สุดที่จะทําให้โรงเรียนเช้งได้จริงๆก็คือผู้นําทางวิชาการของผอ.เองถ้าผอ.ไม่มีความเป็นผู้นําทางวิชาการตรงนั้นอ่ะแม้ว่าท่านจะมีเมนเตอร์หรือแม้ท่านจะมีหน่วยเงินเสริมขนาดไหนท่านก็ไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้วันนี้ตอนนี้ก็เลยโรงเรียนก็เลยใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานนะคะก็คือหน่วยบูรณาการของเราแล้วก็มีการพัฒนาอยู่2 อย่างคือพัฒนาปัญญาภายในแล้วก็ปัญญาภายนอกปัญญาภายในนี่เราก็จะใช้กระบวนการจิตศึกษาในการพัฒนาให้เด็กรู้ตัวตนกำกับตนเองได้ในการที่จะอยู่หรือเอมพาธีต่อคนอื่นโดยผ่านกระบวนการหลากหลายเดี๋ยวให้คุณแนนเล่าให้ฟังแล้วก็อันที่สองคือพัฒนาปัญญาภายนอกปัญญาภายนอกก็คือเรื่องของการเรียนการสอนก็คือ KAS อะไรพวกนี้ที่เป็นเมื่อมันจะขมวดกลายเป็น competency ให้เราปัญญาภายนอกเราก็จะมีวิชาหลักๆอยู่3 วิชาก็คือวิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็คณิตศาสตร์ส่วนภาคบ่ายก็จะเป็นหน่วยบูรณาการซึ่งเอาวิชาแกนหลักๆก็คือวิทยาศาสตร์กับสังคมเป็นตัวแกนในการจัดกระบวนการเรียนการสอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือโรงเรียนเนี้ยเราไม่ได้ใช้หนังสือเรียนเป็นหลักนะคะหนังสือเรียนนี้แทบจะไม่ได้ใช้เลยด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นหน่วยอุปกรณ์เงินที่มาเรื่องของหนังสือเรียนเนี้ยเราก็จะไปซื้อเป็นสื่อเป็นวัสดุเพราะว่าเรามีพ.ร.บ.ในโรงเรียนพื้นที่มาการเป็นตัวกำกับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโรงเรียนเนี้ยคุณครูจะต้องรู้หลักๆก็คือต้องรู้หลักสื่อในเรื่องของ LO ของตัวชี้วัดหรือ LO ของแต่ละวิชาไปเพราะฉะนั้นมันจะทําให้กระบวนการเรียนการสอนของตัวเกิดการเรียนการสอนที่มีความยั่งยืนเกิดขึ้นที่นี่เรามองว่าบางทีบางวิชานะหรือตัวชี้วัดหรือ LO บางตัวมันไม่มีความจําเป็นเลยมันไม่มีความสําคัญสําหรับเด็กๆต้องรู้เลยได้ซ้ําไปเราก็เลยยึดเรื่องของปัญหาขึ้นมาเป็นตัวหลักหรือประสบการณ์การเรียนการสอนโดยใช้ประสบการณ์ฟีนอมอลเบสมาเป็นตัวหลักด้วย2 ตัวเอามาเชื่อมใส่กันแล้วมันก็เลยทําให้กระบวนการเรียนการสอนที่เราพัฒนาอยู่2 ตัวคือปัญญาภายนอกปัญญาภายในปัญญาภายนอกนอกเนี่ยเราต้องการที่จะให้เด็กมีตัวเคแต่ปัญญาภายในคือเราต้องการให้เด็กเกิดตัวเอนะคะอันนี้คือสําคัญมากเลยรวมทั้งแวลูด้วยกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนก็จะอยู่ประมาณช่วงนี้ค่ะประมาณพัฒนาปัญญาภายนอกกับปัญญาภายใน
ครับอย่างที่ท่านบอกว่าท่านผอ.บอกว่าในส่วนของเราอยากให้เด็กเกิดก็คือตัว K ก็คือเรื่องของ knowledge ใช่ไหมครับแล้วก็ของตัว S เนี่ยของตัว A ก็คือเรื่องของ attitude เนาะโอเคครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแบบขยายความให้ท่านผู้เข้าร่วมฟังท่านนิดหนึ่งเพราะว่าบางท่านอาจจะบอกว่าเคอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วเอคืออะไรนะอย่างนี้นะครับเอก็คือในเรื่องของตัว attitude เนาะแล้วก็ในเรื่องของทักษะเป็นเรื่องของทัศนคติต่างๆนะครับทีนี้ท่านบอกครับเห็นบอกว่าการที่เราจะพัฒนาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนได้พัฒนาทางด้านของงานวิชาการของโรงเรียนเนี่ยเห็นท่านผอ.บอกว่าอันดับแรกเลยก็คือจะต้องเปลี่ยนที่ท่านผอ.เปลี่ยนก่อนอย่างเงี้ยครับอยากให้ท่านผอ.ช่วยขยายความสักนิดนึงหน่อยครับว่าท่านผอ.จะสมมุติว่าเราเริ่มต้นเนี่ยถ้าเราคิดที่จะเปลี่ยนเริ่มต้นเนี่ยเราควรที่จะเริ่มจากตรงไหนก่อนอย่างเงี้ยครับเราจะไปเส้นทางยังไงอยากให้ท่านผอ.ขยายตรงนี้สักนิดนึงครับคือโดยหลักๆแล้วนะการทํางานของแต่ละคนนะมันจะมี mindset ในการที่อยากทํางานอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือผู้บริหารแต่ทีนี้บางครั้งอ่ะเรามีวิธีเรามีความรู้อ่ะแต่ว่า how to บางอย่างมันต้องอาศัยผู้รู้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาตัวเองออกไปเรียนรู้กับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นเมนเตอร์หรือแม้กระทั่งได้รับการโคชชิ่งจากหน่วยหนุนเสริมที่เป็นลมใต้ปีกของเราเข้าวง PLC ร่วมกันกับ PLC โคชชิ่งกับหน่วยหนุนเสริมไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิสยามกมลเจริญหรือแม้กระทั่งกับลมสยามกมลหรือลำปลายมาสพัฒนาอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งการไซต์วิสิตการไซต์วิสิตของโรงเรียนในเครือข่ายเนี่ยมันจะทําให้เรามีองค์ความรู้คือเราไปเห็นหลากหลายโรงเรียนหลากหลายบริบทมันจะทําให้เราเกิดองค์ความรู้และอีกอันหนึ่งก็คือเราต้องเป็นนักเรียนรู้ด้วยถ้าเราไม่ใช่นักเรียนรู้อันนี้ยากมากถ้าสมมติว่าครูมีปัญหาแล้วผอ.ไม่สามารถที่จะตอบปัญหากับครูได้อันนั้นอ่ะมันจะไปต่อไม่ได้เลยไม่ว่าจะพวกเรื่องของการเรียนการสอนบางอย่างเราเองไม่รู้หรอกแต่คุณครูเขารู้แต่เรามาต่อยอดจากองค์ความรู้ที่คุณครูมีนะคะแต่สำคัญก็คือผอ.จะต้องเป็นนักเรียนรู้ก่อนในการที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําทางวิชาการตรงนี้ได้ไม่อย่างนั้นไปต่อไม่ได้ค่ะโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนใหญ่โรงเรียนเล็กอันนี้ผอ.เชื่อว่ามันค่อนข้างยากอะถ้าผอ.ไม่มีความเป็นผู้นําทางวิชาการตรงนี้แล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็สําคัญอย่างนึงก็คือต้องมีความมุ่งมั่นมากพอที่จะเปลี่ยนผอ.มาอยู่ที่นี่เข้าปีที่9เข้ามาอยู่2ปีแรกเขียนเรื่องย้ายเหมือนกันเพราะเราคิดว่าเราไปต่อไม่ได้แล้วเราไม่มีความสามารถที่จะพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กแบบนี้ให้ได้เราก็อยากไปอยู่ที่มันสบายเหมือนกับคนอื่นที่เขามาอยู่ปีหนึ่งสองปีเขาก็ปรับเปลี่ยนไปเพราะที่นี่จะเป็นโรงเรียนทางผ่านของผู้บริหารมาอยู่อย่างมากไม่เกิน2ปีเขาก็จะไปเขาสองปีเขาก็ไปสองปีเขาก็ไปแต่เราก็มองว่าถ้าเราสมมุติว่ามันจะเกิดการปรับเปลี่ยนได้อย่างน้อยมันต้อง3ปีขึ้นไปมันถึงจะเห็นผลเราก็เลยใช้กระบวนการตั้งแต่ปี62มาจนกระทั่งถึงปีนี้เข้าปีที่4แล้วเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะว่าพอถ้าตัวเองเอาตัวเองเข้าไปเป็นนักเรียนด้วยยากที่จะเป็นผู้นำได้ครับก็คือพูดง่ายๆว่าต้องเริ่มต้นจากที่ผู้บริหารก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนของที่สำคัญอีกหนึ่งประเด็นเลยก็คือในเรื่องของเหมือนกับว่าเรามีภาคีเครือข่ายทางการศึกษาถ้าอย่างเช่นของโรงเรียนบ้านกระถุนเองเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนของโรงเรียนลำปลายมาสพัฒนาใช่ไหมครับที่จะมาให้ในส่วนของ How to ต่างๆกับเราใช่ไหมครับเรื่องของจิตศึกษาเรื่องของ PBL เนาะแล้วก็ในเรื่องของของมูลนิธิสยามกมลเจริญด้วยใช่ไหมครับอีกที่หนึ่งที่ได้เข้ามาเป็นเมนเตอร์ให้กับเรานะครับแล้วก็เมื่อกี้เห็นท่านผอ.พูดถึงในเรื่องของตัวไซต์วิสิตด้วยนะครับอันนี้ก็คือผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยครับว่าถ้าสมมุติว่าเราอยู่เฉพาะเราใช่ไหมครับหรือว่าอยู่เฉพาะในเครือข่ายของเราเนี่ยอาจจะมีประมาณสัก10-20โรงเรียนอย่างเงี้ยครับถ้าพอเรามีในส่วนของตรงนี้เองเราอาจจะเห็นเฉพาะมุมแค่นั้นใช่ไหมครับอาจจะเห็นในเป็นลักษณะของอาจจะวงที่แคบหน่อยอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีภาคีเครือข่ายใช่ไหมครับอย่างเช่นของลำปลายมาสพัฒนาเองอย่างเงี้ยเขาก็จะมีโรงเรียนในเครือข่ายของเขาค่อนข้างเยอะเหมือนกันทั้งในโซนของที่เป็นโซนอีสานเองโซนทางเหนือทางภาคกลางเองอย่างเงี้ยเราก็จะได้มีโอกาสไปร่วมเรียนรู้นะครับซึ่งเมื่อก่อนเองเนี่ยผมก็มีโอกาสได้เป็นโค้ชแล้วก็เป็นเมนเตอร์ให้กับโรงเรียนหลายๆโรงเรียนในเขตของภาคกลางเหมือนกันก็ทําให้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากหลายๆที่มาเหมือนกันประมาณสัก20กว่าโรงเรียนเกือบ30โรงเรียนเนี่ยที่ได้มีโอกาสร่วมทํางานกับโรงเรียนซึ่งมันก็จะทําให้เราเห็นบริบทอย่างแรกเลยเห็นบริบทเห็นนวัตกรรมต่างๆเห็นรูปแบบของการบริหารของผู้อํานวยการเห็นการสอนของครูอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้มันก็เลยทำให้ว่าเราสามารถที่จะเอา how to เอา knowledge จากโรงเรียน A ลองมาขยายให้โรงเรียน B โรงเรียน C ต่อซิลองมาแชร์กันหรือว่าถ้าบางครั้งเราก็จัดเป็นเวทีให้แต่ละโรงเรียนเนี่ยได้มีโอกาสมาเจอกันซึ่งตรงนี้เองมันก็กลายเป็นชุมชน
ซึ่งแรกๆก็อาจจะเป็นชุมชนไม่ใหญ่มากประมาณสัก20กว่าโรงเรียนแต่พอในส่วนของภาคอื่นๆเข้ามาร่วมมันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นอย่างเงี้ยมันทําให้แต่ละโรงเรียนเนี่ยเขามีโอกาสได้เห็นช่องทางการพัฒนาของตนเองเห็นในส่วนของจุดเด่นต่างๆของตัวเองเหมือนกันเหมือนที่ส่วนใหญ่เรามักจะพูดกันว่าวิเคราะห์SWOT ใช่ไหมครับซึ่งมันจะทําให้ผู้บริหารเองทําให้คุณครูเองเนี่ยได้เห็นมุมมองต่างๆอะไรต่างๆมากมายเยอะเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่เราได้จากภาคีเครือข่ายแล้วก็จากในเรื่องของตัวไซต์วิสิตด้วยนะครับทีนี้ท่านผอครับอยากพูดชวนท่านผอพูดคุยถึงในส่วนของนวัตกรรมสักนิดหนึ่งครับที่โรงเรียนใช้เนาะว่าตอนนี้โรงเรียนใช้มีในส่วนของ PBL ใช่ไหมครับตัวหนึ่งแล้วก็ในส่วนของนวัตกรรมจิตศึกษาครับอยากให้ท่านผอลงดีเทลในส่วนของตรงนี้สักนิดหนึ่งหน่อยครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะได้ไปพูดคุยกับคุณครูให้คุณครูได้เล่าเชิงในส่วนของรายละเอียดการลงมือทำจริงๆให้ฟังครับค่ะก็เหมือนเมื่อกี้ขอเพิ่มเติมกับของน้องที่พูดเมื่อกี้นะคะว่ากิจกรรมไซต์วิสิตเมื่อต้นปีที่ผ่านมาประมาณเดือนมกราของเราก็มีกิจกรรม PLN ก็คือมีเครือข่ายในโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมหรือเครือข่ายโรงเรียนของโรงเรียนไปมากเนี่ยค่ะมาทํากิจกรรม PLN ที่โรงเรียนบ้านกระทุนก็ประมาณเกือบ500กว่าคนอันนี้มันเป็นผลดีมากๆเลยที่แต่ละคนแต่ละพื้นที่แต่ละบริบทเอามาแชร์ประสบการณ์กันแล้วมันทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันเกิดการพัฒนาเอาไปต่อยอดได้ทีนี้ในเรื่องของนวัตกรรมของโรงเรียนก็คือเราบอกว่าเรามีพัฒนานวัตกรรมอยู่2ตัวก็คือพัฒนาปัญญาภายในและก็ปัญญาภายนอกในเรื่องของปัญญาภายในเราใช้กระบวนการจิตศึกษาจิตศึกษานี่บางคนก็จะสงสัยอ๋อโรงเรียนท่านผอ.เป็นโรงเรียนนั่งสมาธิใช่ไหมโรงเรียนเราไม่เคยให้เด็กนั่งสมาธิเลยนะคะกระบวนการจิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายในเราทํายังไงเรามีอยู่3ช่วงก็คือช่วงเช้าประมาณ20นาทีแล้วก็ช่วงบ่ายอีก20นาทีแล้วก็ช่วงก่อนจะเลิกเรียนอีกประมาณ10หรือ20นาทีในตอนเช้านี่ก็คือเป็นเรื่องของการกิจกรรมจิตศึกษาก็คือคุณครูก็จะมีสถานการณ์มีคลิปวิดีโอหรือมีรูปภาพหรือมีอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการจะปรับเปลี่ยนเด็กตอนนั้นเช่นสมมติว่าเรามองเห็นว่าเด็กของโรงเรียนเราเนี่ยตอนนี้ในเรื่องของการบูลลี่กันนะมันเกิดขึ้นเยอะมากเลยเราก็เอากิจกรรมตรงนั้นเข้ามาโดยการออกแบบแผนร่วมกันก่อนที่แผนคุณครูทุกแผนจะลงไปสู่เด็กนักเรียนเราจะต้องผ่านวง PLC เราจะมี PLC กันทุกวันศุกร์นะคะทุกวันศุกร์เอาแผนนั้นออกมาเล่าสู่กันฟังก่อนว่าแผนนี้มันดียังไงหรือมันไม่ดียังไงเราคุณครูช่วยกันเติมเต็มที่มันเป็นการฝึกครูให้เป็นโค้ชซึ่งกันและกันการทำไปแก้ไปปรับไปมันก็จะเกิดเป็นปัญญาปฏิบัติของโรงเรียนหรือของคุณครูคนนั้นเกิดขึ้นทีนี้พอเราอยากจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของกิจกรรมเรื่องของพัฒนาเด็กในเรื่องของการลดการบูลลี่กันก็เอาคลิปวิดีโอหรือรูปภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ผ่านคำถามผ่านให้เด็กได้เผชิญสถานการณ์นั้นว่าเธอเห็นแล้วรู้สึกยังไงเธอคิดยังไงกับเรื่องนี้แล้วถ้าจะเป็นเธอจะทำไหมแล้วถ้าเธอทำเธอจะคิดยังไงเธอถึงทำอย่างเงี้ยค่ะให้เด็กเผชิญอย่างเงี้ยทุกวันอย่างน้อย200วันเราเชื่อว่ามันเปลี่ยนแน่นอนแล้วเราก็เห็นผลจริงๆว่ามันเปลี่ยนนะคะแล้วพอช่วงที่2มาคือช่วงพักเที่ยงประมาณ20นาทีก็เข้าไปเราเรียกว่ากิจกรรมวันที่สิบแปดเด็กๆจะเข้าไปในห้องเอาไปรวมกันในห้องแล้วคุณครูก็จะมีเรื่องเล่าให้ฟังว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างเราเป็นเด็กที่จะมีใส่เรื่องราวที่ดีเข้าไปในสมองเขาให้เขาได้จดจำในสิ่งที่มันดีแล้วก็เป็นการพักเหมือนกับที่เคยเห็นว่าโรงเรียนอยู่ที่ประเทศจีนในช่วงพักเที่ยงเด็กๆก็ได้มีการนอนแต่ในการนอนนี่เราไม่ใช่เรียกว่าการนอนแต่เป็นการบอดี้สแกนทั้งหมดเลยร่างกายตั้งแต่หัวจนเท้าขึ้นมาให้เขารู้ว่าวันนี้เขาทำอะไรบ้างเพราะว่าก่อนที่เขาจะไปเรียนในช่วงบ่ายเนี่ยเขาเล่นอย่างหนักๆเลยนะคะเด็กๆอะ alert มากเลยแต่พอจะเข้าไปสมมติเราเรียกเข้าไปเลยในช่วงบ่ายไปเรียนเขายังไม่พร้อมที่จะรับรู้เลยสมองเขายังไม่ได้มีการจัดระเบียบเลยแต่เราเรียกเด็กเข้าไปในห้องเรียนแล้วแต่ที่นี่เราจะให้เด็กได้จัดระเบียบโครงสร้างสมองของตัวเองก่อนผ่านเรื่องราวที่ดีที่คุณครูใส่เข้าไปแล้วเขาก็จะพร้อมที่จะเรียนในช่วงบ่ายแล้วในช่วงเย็นก่อนจะกลับบ้านก็มานั่งรีเฟรชชั่นกันอีกหนึ่งรอบว่าวันนี้เรียนอะไรบ้างมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราบ้างแล้วเราเรียนแล้วเราคิดว่าตัวมันต้องใช้อะไรบ้างเป็นการฝึกทักษะกระบวนการสื่อสารเป็นการสะท้อนให้เขาสะท้อนตัวเขาเองแล้วก็สะท้อนตัวเพื่อนๆด้วยก่อนจะกลับบ้านแล้วก่อนที่เราจะมอบการบ้านหรือมอบชิ้นงานให้เด็กๆไปที่นี่การบ้านไม่เยอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นงานของเด็กๆส่วนใหญ่จะเป็นแค่กระดาษเปล่าเด็กเป็นคนสร้างชิ้นงานขึ้นมาเองทีนี้ในเรื่องของการพัฒนาปัญญาภายนอกของเราก็จะเรียนเรื่องผ่าน
ปัญหาเป็นฐานนะคะปัญหาหรือสถานการณ์ที่มันเป็นโลกแวดล้อมอยู่ในขณะนั้นน่ะบางอย่างเขาจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันเขาจึงต้องเผชิญกับเรื่องนั้นอย่างเช่นสถานการณ์โควิดเขาจะต้องเอาตัวรอดยังไงบ้างมันก็เป็นหน่วยขึ้นมาหรือแม้กระทั่งเรื่องของโลกต่างๆที่ NCD เนี่ยเด็กต้องได้เรียนรู้เพื่อที่จะเอาไปใช้เอาประสบการณ์ที่มีแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตจริงให้ได้เรียนเรื่องผ่านปัญหาเป็นฐานเราก็จะเรียนเรื่องของหน่วย PBL สถานการณ์นี้อันนี้จะเรียนในช่วงบ่ายคุณครูก็จะมีการออกแบบหน่วยออกมาซึ่งหน่วยนั้นก็จะผ่านวง PLC อย่างน้อย2-3ครั้งก่อนที่จะเอาแผนนั้นลงไปใช้แล้วพอเอาไปใช้เสร็จทุกสัปดาห์ก็ต้องมานั่งรีเฟลคชั่นกันว่าเอาไปใช้แล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วเพื่อนก็จะช่วยเติมเต็มผลมันเป็นยังไงแล้วครูวัดครูประเมินผลยังไงแล้วพอ10 สัปดาห์ปุ๊บเราก็เอาหน่วยเอาพวกนั้นมานั่งถอดบทเรียนกันแล้วก็เปิดบ้านเด็กๆก็จะได้นำเสนอผลงานผ่านกระบวนการที่ตัวเองได้เรียนมาให้ผู้ปกครองให้ชุมชนได้เรียนรู้ได้มีการคอร์สรีเฟลคชั่นกันแล้วอีกวิชาหลักของเรา3 วิชาก็คือเรียนในช่วงเช้าเลยก็คือเรียนคณิตศาสตร์โปรแอคทีฟหรือ Open Approach หรือคณิตศาสตร์ BBL แล้วเอาหลากหลายตัวเลยมาผสมผสานกันเพื่อให้มันเกิดสอดคล้องกับรุ่นบริบทของเด็กๆเด็กเล็กๆก็อาจจะใช้กระบวนการที่หลากหลายขึ้นเด็กโตขึ้นมาหน่อยนึงก็อาจจะมีกระบวนการอีกสไตล์นึงซึ่งคุณครูจะต้องเป็นคนที่รู้หลักสูตรมากๆไม่งั้นคุณครูจะไปออกแบบไม่ได้แล้วอีกอันนึงก็คือภาษาไทยภาษาไทยนี่เราเป็นภาษาไทยผ่านวรรณกรรมผ่านวรรณกรรมมีอะไรบ้างมีนิทานมีวรรณกรรมเรื่องหลายๆอย่างเรื่องเล่าลูกเลยวรรณกรรมที่เป็นในเราไปของรางวัลไปมากบ้างของในวรรณกรรมที่เป็นรางวัลซีไรต์อะไรพวกเนี้ยคุณครูเอาออกมาแล้วก็คุณครูก็จะต้องรู้ว่าวรรณกรรมเรื่องนี้มันจะเกี่ยวข้องกับหลักภาษาอะไรซึ่งกระบวนการการเรียนการสอนภาษาไทยเราจะมีอยู่5 ขั้นตอนอยู่แล้วในถามว่าที่นี่เรียนการสอนแบบนี้เด็กจะอ่านออกเลยไม่มีหนังสือกระบวนการขั้นตอนการเรียนภาษาไทยมันมี5 สเต็ปอยู่แล้วเด็กที่นี่อ่านออกเขียนได้ทุกคนไม่มีเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วถ้าถามว่าถ้าผอ.สอนกระบวนการเรียนการสอนแบบเนี้ยแล้วผลสัมฤทธิ์เป็นยังไงเราก็จะบอกว่าเพราะทุกคนจะโฟกัสที่ตัวเคเพราะตัวเคมันวัดง่ายไปสอบข้อสอบ20 ข้อได้เด็กได้คะแนนเต็ม18 คะแนนไอ้คะแนน18 คะแนนหรือ20 คะแนนเราก็จะตัดสินตรงนี้แล้วเด็กคนนี้เก่งแต่ถ้าเมื่อไหร่เด็กคนนึงได้2 คะแนนหรือ3 คะแนนเราจะตัดสินตรงนี้เด็กคนนี้โง่เด็กคนนี้ไม่รู้เรื่องแต่มันมีอีกตั้งหลายวิธีการที่จะตัดสินหรือวิธีการที่จะประเมินผลแต่คุณครูเราไม่มีตัวจ้องมองตรงนั้นเพราะฉะนั้นคุณครูที่นี่จึงต้องมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้เกิดปัญญาปฏิบัติให้มีหลักในการจ้องมองว่าจะวัดยังไงประเมินผลยังไงเด็กถึงจะไปได้จะไปต่อและอีกวิชาหนึ่งก็คือภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก่อนหน้านั้นผอ.เป็นคนสอนเองคุณผู้ปกครองก็มาฟีดแบ็กว่าเด็กนักเรียนที่นี่ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษเลยคุณครูอาวุโสท่านสอนไม่เป็นท่านบอกว่าท่านไม่ถนัดว่าหนูพี่ไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษที่สอนไม่ได้พอก็เลยสอนเองสอนตอนเพิ่งแรกนี่ก็คือระดมทรัพยากรเลยได้เงินมา40,000 กว่าบาทไปซื้อโปรแกรมการเรียนการสอนไดเน็ตของที่มันเป็นโปรแกรมการเรียนสอนของอเมริกาค่ะเข้ามาแล้วพอก็เป็นคนสอนเองเป็นคนกำกับดูแลเองทุกอย่างเลยผลสัมฤทธิ์เด็กก็เจตนาที่เราต้องการสอนภาษาอังกฤษก็คือต้องการให้เด็กมี mindset ที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพราะมันไม่ใช่ภาษาเราอ่ะเด็กเขาก็จะมีความรู้สึกว่ากลัวมันเรียนยากมันไปไม่ได้มันเรียนไม่รู้เรื่องเราทํายังไงถึงจะให้เด็กรู้ว่าอ๋อมันก็ง่ายนะมันก็ไม่ได้ใช่เรื่องยากนะก็กระบวนการใช้ไดเน็ตมาอยู่ประมาณ2-3 ปีอะค่ะแล้วคุณคุกกี้ก็ย้ายเข้ามาพอย้ายเข้ามาเสร็จเราก็มาใช้กระบวนการเรียนการสอนที่ไม่ใช้กระบวนการภาษาไดเน็ตโปรแกรมไดเน็ตนะก็จะผ่านสื่อแอปพลิเคชันซึ่งมันมีหลากหลายเยอะมากใน YouTube นะคะอันนี้ก็คือนี่คือหลักกระบวนการเรียนการสอนคร่าวๆของโรงเรียนครับทีนี้เห็นบอกว่าเรามีการเปิดบ้านด้วยใช่ไหมครับอันนี้ที่เปิดบ้านที่จะให้ทางชุมชนให้ทางผู้ปกครองเข้ามารับชมใช่ไหมครับหรือว่าเข้ามามีส่วนร่วมอยากให้ท่านผอ.ลงดีเทลตรงนี้สักนิดหนึ่งหน่อยครับว่าผู้ปกครองเข้ามาเนี่ยเขามามีส่วนร่วมยังไงหรือว่าเขาจะเข้ามาดูอะไรบ้างในโรงเรียนเนี่ยครับผู้ปกครองส่วนหนึ่งจะเป็นวิทยากรเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เราเอาเข้ามาอย่างเช่นหน่วยน้อนหมายอย่างเงี้ยคุณครูเลี้ยงหมายไม่เป็นคุณครูไม่รู้กระบวนการทำเพราะฉะนั้นต้องอาศัยผู้รู้ในชุมชนอันนี้เข้ามาอันนี้คือเข้ามาเป็นวิทยากรอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งเวลาเราเปิดบ้านอย่างเงี้ยผู้ปกครองที่เข้ามามีหน้าที่มาฟีดแบ็กหรือแม้กระทั่งฝึกการเป็นคนตั้งคำถามเพราะว่าถามคือสอนเราจะฝึกเด็กๆที่นี่ทุกคนให้รู้จักการตั้งคำถามว่าทำไมพี่ทำแบบนี้พี่ทำแบบนี้แล้วพี่ได้อะไรหรือแม้กระทั่งผู้ปกครองเหมือนกันลูกทำแบบนี้ลูกได้อะไรลูกทำแบบนี้ลูกได้แบบไหนแล้วเราก็ให้เขาฟีดแบ็กว่าระหว่างอยู่ที่บ้านกับอยู่ที่โรงเรียนมันมีความแตกต่างกันยังไงเวลาเข้ามาสมมติว่าผู้ปกครองนี้จะมีหน้าที่ในซัพพอร์ตเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่เด็กต้องเตรียมต้องครูจะมอบหมายแล้วว่าวันนี้เราจะเรียนหน่วยเรื่องนี้นะเรื่องนี้นะต้องมีอุปกรณ์แบบนั้นแบบนี้นะผู้ปกครองจะมีหน้าที่เข้ามาฟีดแบ็กเข้ามา
หนุนเสริมในการเตรียมอุปกรณ์แล้วพอเตรียมมาเสร็จปุ๊บมันก็จะมีการสะท้อนว่าเวลาเด็กอ่ะเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยการจัดการเขาเป็นยังไงเพราะเราโรงเรียนเราให้ความสำคัญเรื่องของสมรรถนะเรื่องของการจัดการตนเองเป็นหลักเลยถ้าสมมติว่าเขาจัดการตนเองไม่ได้วิชาอื่นเขาก็ไปต่อไม่ได้ไม่ว่าจะเรียนเก่งขนาดไหนถ้าจัดการตนเองไม่ได้ก็ไปต่อวิชาอื่นไม่ได้เช่นกันมันก็ไม่ประสบความสำเร็จผู้ปกครองเข้ามาก็จะมีหน้าที่สะท้อนสิ่งที่ได้เห็นในขณะที่ลูกนำเสนอเช่นลูกถ้าลูกมีความมั่นใจในการนำเสนอมากกว่านี้น่ะจะทำให้ลูกเก่งขึ้นนะอย่างนี้ค่ะเป็นการพูดในเชิงบวกอย่างน้อยผู้ปกครองเขาไม่รู้หรือแล้วว่าครูสอนอะไรบ้างแต่เขาจะเห็นตอนที่ลูกนำเสนองานตรงนั้นมันก็จะเป็นการสะท้อนเด็กๆเขาก็สะท้อนกันเองครูก็สะท้อนและผู้ปกครองสะท้อนมันเอา3ส่วนแม้กระทั่งตัวเขาเองเขาก็จะต้องมีหน้าที่เขียนสะท้อนตนเองเช่นกันว่าวันนี้หนูทำได้ไม่ดีเลยทำไมหนูถึงทำได้ไม่ดีเพราะอะไรเพราะฉะนั้นเด็กที่นี่สามารถสะท้อนแม้กระทั่งตัวผอเองเขาก็สามารถฟีดแบคได้เหมือนผอบอกว่าหนูอย่ามาโรงเรียนสายนะเพราะถ้าเราโรงเรียนสายเราก็จะไม่ได้ช่วยเพื่อนทำงานทำเกตบริการนู่นนี่นั่นแล้ววันหนึ่งผอมาโรงเรียนสายบ้างเขาก็เดินเข้ามาแล้วบอกทำไมผอเป็นคนบอกว่าไม่ให้มาโรงเรียนสายแต่ทำไมผอเป็นคนปฏิบัติเองว่ามาโรงเรียนสายเพราะว่าผอต้องไปทำงานเขตแล้วมันเข้าโรงเรียนสายเขาก็สามารถที่จะเพราะฉะนั้นมันทำให้เด็กเรากล้ากล้ามากขึ้นที่จะฟีดแบ็กวันนี้เราให้แต่งวันศุกร์นะทุกวันศุกร์ให้เราเด็กให้แต่งตัวตามสบายเลยแต่ครูขอร้องนะว่าอย่าให้เป็นเกงขาสั้นไม่รู้ก็เป็นขายาวเขาก็จะมีคำถามขึ้นมาว่าแล้วผอให้อิสระแล้วทำไมผอถึงบอกว่าต้องเป็นกางเกงขายาวเราก็ต้องมีเหตุมีผลมาร่วมกันว่าเหตุผลที่เป็นขายาวเพราะอะไรเขาก็จะสามารถรับได้อย่างน้อยๆเขาสามารถที่จะรู้ตัวเองว่าเขาควรจะอยู่ในขอบเขตแค่ไหนเขาสะท้อนที่สะท้อนการที่แต่ก่อนนี้เด็กเราไม่รู้วิธีการสะท้อนกันเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าจะถามกันยังไงเขาไม่รู้แต่เราก็จะบอกคุณครูว่าถ้าคุณครูไม่เป็นแบบอย่างในการตั้งคำถามให้เด็กๆเด็กเขาก็จะไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจึงใช้หลักของการเรียนแบบให้เด็กเรียนแบบคุณครูก่อนแล้วเขาก็จะค่อยพัฒนาในการมีสกิลในการตั้งคำถามเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้หลักการแบบนี้ผู้ปกครองก็จะเข้ามาหนุนเสริมหรือแม้กระทั่งผู้ปกครองมาเป็นวิทยากรเองเขาก็จะสามารถสะท้อนเด็กๆได้ว่าในระหว่างทำงานเด็กควรจะเพิ่มเติมอะไรบ้างค่ะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใช่ไหมครับให้ผู้ปกครองเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้ามาเห็นว่าโรงเรียนเนี่ยจัดการเรียนการสอนอย่างไรแล้วก็ลูกเนี่ยทำอะไรบ้างได้อะไรบ้างซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้มันก็ส่งผลต่อในเรื่องของความเชื่อมั่นของผู้ปกครองของชุมชนใช่ไหมครับท่านบอกครับเห็นท่านบอกพูดถึงในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ผมมีหนึ่งคำถามว่าในช่วงที่ท่านบอกว่าเรามีการจัดการเรียนการสอน PBL เนี่ยเราจัดในช่วงบ่ายใช่ไหมครับอันนี้บ่ายของทุกวันเลยไหมครับหรือว่าจัดในช่วงบ่ายของวันไหนบ้างบ่ายของทุกวันค่ะตั้งแต่บ่ายโมงไปถึงบ่ายสองโมงครึ่งบางทีก็จะเลทส่วนใหญ่ก็คือจะไปถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งไปถึงบ่ายสามโมงก็จะประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแล้วประมาณบ่าย3โมงครึ่งนี้ก็จะเป็นชั่วโมงที่อิสระเด็กๆเขาอยากจะทำอะไรก็ได้แล้วแต่เขาเขาจะสืบค้นข้อมูลอะไรก็ได้ก็แล้วแต่เขาในช่วงเด็กๆมันจะมีอยู่บางทีมันก็จะไม่เกิดทุกวันนะคะมันก็จะมี1วันประมาณ1วันพอเด็กๆใน1สัปดาห์เด็กๆเขาจะได้ว่ายน้ำเพราะว่าที่โรงเรียนมีสระว่ายน้ำด้วยซึ่งสระว่ายน้ำนี่ก็เกิดจากงบประมาณของชุมชนเหมือนกันใน1เราเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือเรียน PBL อยู่4วันใน1วันน่ะเขาจะไปเรียนว่ายน้ำเรียนว่ายน้ำกับคุณครูน้องอนุบาลก็จะเรียนว่ายน้ำตอนเช้าของทุกวันในเด็กเขาก็จะสลับสับเปลี่ยนไปเพราะว่าเราไม่ใช่สระใหญ่จะเป็นสระขนาด3เมตรคูณ7เมตรลึกเมตร30เพราะฉะนั้นจำนวนเด็กจะเอาลงมาเยอะไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนึงก็จะอยู่ประมาณ 6-7 คนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสลับหมุนเวียนขึ้นมามีคุณครูเข้ามาดูแลกำกับตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นหน่วย PBL ก็จะเรียนอยู่ประมาณ4วันต่อสัปดาห์ค่ะครับผมก็ถือว่าในช่วงบ่ายอาจจะเป็นลักษณะของการให้เด็กๆได้ผ่อนคลายด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าในช่วงเช้าเนี่ยเราจะเรียนวิชาหลักๆก็คือมีไทยคณิตแล้วก็ภาษาอังกฤษใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยเราจะเน้นไปที่วิทยาศาสตร์สังคมสังคมศึกษาที่เอามาเป็นแกนหลักในการที่เราจะจัดกิจกรรม PBL นะครับทีนี้ท่านผอครับในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคุณครูกับเกิดขึ้นกับนักเรียนบ้างแล้วครับเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่ความเปลี่ยนแปลงของคุณครูก่อนก็ได้ครับการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นที่เกิดขึ้นกับคุณครูเนาะเราจะเห็นว่าเมื่อก่อนคุณครูเนี่ยจะไม่สามารถที่จะโพสต์กันเองได้เพราะว่า1ไม่มั่นใจ2อันที่2ก็คือมีความรู้สึกเกรงใจกันอันนี้สำคัญมากเลยนะคะถ้าสมมติว่าเราสร้างพื้นที่ตรงนี้ไม่ให้มันเป็นพื้นที่ที่เป็นสนามพลังบวกจริงๆไม่ว่าเด็กหรือครูเองไม่กล้าที่จะฟีดแบคซึ่งกันและกันเพราะเขาจะมีความรู้สึกว่าเราไม่กล้าที่จะไปบอก
เพราะมีความว่าเดี๋ยวเธอเก่งเธอก็ทําสิมันจะมีโมเมนต์แบบนี้เกิดขึ้นในครัในบองค์กรของเราอ่ะเสร็จแล้วทีนี้ถ้าทํายังไงในวงนั้นอ่ะมันจะเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถที่จะเปิดใจเพราะเรากําลังบอกว่าเรากําลังสะท้อนวิธีการทํางานของคุณครูนะเราไม่ได้ตําหนิคุณครูเลยเราไม่ได้บอกว่าคุณครูไม่เก่งเราไม่บอกคุณครูไม่ดีแต่เรากําลังบอกว่าวิธีการแบบเนี้ยจะดีกว่านี้เราควรเป็นแบบนี้ดีไหมเพราะฉะนั้นคําพูดในการที่เราจะตําหนิแต่เราจะตําหนิยังไงมันถึงจะเกิดพลังบวกพลังที่จะทําให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงพอเราทําอย่างเนี้ยผ่านวง PLC บ่อยๆบ่อยๆเราเห็นความเก่งกาจของคุณครูเรามากไม่ว่าจะเป็นคุณครูที่นี่ทุกท่านอ่ะมีความรู้ความสามารถในการที่จะออกแบบแผนออกแบบหน่วยในการเรียนการสอนบางคนก็อาจจะสงสัยว่าอ๋อถ้าผอ.มีหน่วยบูรณาการแบบนี้แล้วผลสัมฤทธิ์ของผอ.ล่ะเป็นยังไงแล้วเวลามันเกิดขึ้นกับคุณผลสัมฤทธิ์เนี่ยมันเกิดสะท้อนมาจากตัวครูนะคะถ้าคุณครูไม่เก่งจริงอ่ะมันจะไม่สามารถที่จะออกผลสัมฤทธิ์ออกมีมากออกมาได้เพราะอาจจะบอกคุณครูตลอดว่าถ้าคุณครูมั่นใจในกระบวนการในห้องเรียนของคุณครูผลมันคุณครูต้องวางใจอย่างเช่นผลสัมฤทธิ์โอเน็ตของเราสูงกว่าระดับชาติติดต่อกันมา3 ปีตลอด3 ปีสี่เนี่ยปีที่สี่อันอย่างเช่นภาษาไทยเราบอกว่าเราไม่มีหนังสือเรียนเลยนะเราสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรมนะอย่างเช่นตอนเด็กเล็กๆคุณครูแนนก็จะใช้ผ่านปีหนึ่งก็ประมาณสี่เทอมหนึ่งก็จะใช้ประมาณปีการศึกษาหนึ่งใช้ประมาณ4-5 เรื่องของเด็กโตขึ้นเป็นวรรณกรรมที่เรื่องยากๆขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งภาษาไทยผ่านวรรณกรรมของไอ้ภาษาไทยการเรียนการสอนภาษาไทยแล้วก็โอเน็ตของเรา73%เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าโอ้ถ้าเรียนแบบนี้โอเคเด็กจะได้ไหม ถ้าเราเชื่อมั่นในวิธีการแล้วเชื่อมั่นว่าคุณครูเนี่ยพัฒนาซึ่งจริงๆแล้วน่ะคุณครูจะต้องรู้หลักสูตรในความเป็นจริงของหลักสูตรในเรื่องของการเรียนการสอนมันไม่ได้ไปโฟกัสที่หนังสืออ่ะแต่ส่วนใหญ่เราจะไปโฟกัสที่หนังสือสอนตามหนังสือที่นำสำนักพิมพ์ที่เขาสร้างขึ้นมาให้เราแล้วก็สอนไปตามนั้นแต่เราไม่เคยเหลือบมองเลยว่าตัวชี้วัดหรือ LO ตัวไหนที่เด็กควรจะรู้หรือแม้กระทั่งตัวไหนมันสามารถเอามาบูรณาการใส่กันได้ผ่านการออกแบบการเรียนการสอนของครูถ้าคุณครูรู้หลักตรงนี้ปุ๊บคุณครูจะไม่ไปสนใจหนังสือเลยแต่สามารถที่จะเอาสื่ออะไรก็ได้ที่มันเสริมมันมีใน YouTube ในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะมากเลยที่จะเอามาเสริมตรงนั้นให้เด็กเนี่ยอย่างคณิตศาสตร์เราก็30%กว่าภาษาอังกฤษเราก็45%อย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มีการติวนะเราไม่ได้มีผ่านหลักการติวเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าครูเกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนวิธีการสอนเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนกระบวนการในการลงสู่ห้องเรียนคําว่า active จริงๆอ่ะบางทีมันไม่ใช่นะคะ active กับ doing อ่ะมันคล้ายๆกันมันอยู่เหลือบกันแค่นิดเดียวเองแต่ถ้ากระบวนการที่มันจะลุ่มลึกลงไปนั้นครูจะต้องมีวิธีตรวจจดจ้องมองว่าจะประเมินผลยังไงอันไหนที่เราจะประเมินผลความไม่ฉีดอันไหนที่เป็นซัมเมจีฟแล้วความไม่ฉีดมันเป็นแอสเป็นฟอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยคุณครูจะต้องรู้และผู้บริหารเองก็จะต้องชี้จุดตรงนี้ให้ครูได้แม้กระทั่งครูเองก็ต้องชี้จุดให้กันได้มันจะทําให้เกิดคุณครูเกิดการพัฒนาอย่างเงี้ยค่ะเราจะเห็นความพลาวของคุณครูเกิดขึ้นครับแต่ว่าก็คุณครูทุกท่านเนี่ยมีศักยภาพในตัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเอาความรู้เอาศักยภาพนั้นเนี่ยมารับคมให้แบบเฉียบแหลมมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับโดยอาจารย์ที่โรงเรียนใช้นี่ก็คือผ่านกระบวนการ PLC ใช่ไหมครับเป็นหลักเลยทีนี้ที่ท่านผอ.พูดถึงว่าคุณครูของเราเนี่ยจะต้องรู้หลักสูตรใช่ไหมพอเรารู้หลักสูตรรู้ตัวชี้วัดแล้วเนี่ยแน่นอนว่าคุณครูสามารถที่จะนําตรงนั้นเนี่ยมาออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งหนังสือเหมือนที่ท่านผอ.บอกเลยเพราะว่าบางทีเองเราอาจจะคุ้นชินใช่ไหมครับสำนักพิมพ์ต่างๆเขาอาจจะวิเคราะห์หลักสูตรมาให้เราแล้วแล้วก็ออกมาเป็นเนื้อหาออกมาเป็นกิจกรรมเป็นโจทย์ในต่างๆแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปดูตรงนั้นแต่พอถ้าเรามาดูตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าอย่างเช่น1 กิจกรรมเนี่ยมันตอบได้หลายตัวชี้วัดมากตอบได้หลายรายวิชามากอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็พูดถึงถ้าเรารู้หลักสูตรรู้ตัวชี้วัดแล้วเนี่ยในเรื่องของการประเมินผลอันนี้คุณครูก็สามารถที่จะประเมินผลได้หลากหลายรูปแบบเหมือนที่ท่านบอกว่าในเรื่องของการประเมินแบบ summative เราจะประเมินยังไงใช่ไหมครับล่ะ formative จะประเมินแบบไหนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งถ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณครูส่วนใหญ่มักจะประเมินแบบ summative ใช่ไหมครับพอในช่วงที่ผ่านมาเนาะสอนไปแล้วเรามาตัดสินในช่วงท้ายเอาเลยก็คือเหมือนที่ท่านผอ.บอกคำหนึ่งว่าถ้าเด็กคนนี้คะแนนเต็ม20สอบได้18เนี่ยคือเด็กเก่งแต่ถ้าคะแนนสอบได้ประมาณสัก2-3-4เนี่ยอันนี้แสดงว่าเป็นเด็กไม่เก่งละส่วนใหญ่เรามักจะตัดสินกันแบบนี้แต่ว่าภายใต้ของคำที่เขาอาจจะได้คะแนนน้อยแต่เขาอาจจะเก่งอย่างอื่นนะอย่างนี้ใช่ไหมครับเราอาจจะแบบลืมตรงจุดนั้นไปสักนิดนึงครับทีนี้เราก็มาพูดถึงในเรื่องของ
ทักษะเชิงการบริหารท่านนิดหนึ่งครับท่านผอว่าทักษะเชิงการบริหารแล้วก็ทักษะวิชาการเนี่ยมีผลต่อการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กอย่างไรบ้างครับท่านผอครับอันนี้มีผลมากๆเลยนะคะทักษะในเรื่องของเชิงการบริหารเช่นพอต้องเป็นนักต้องมีวิสัยทัศน์ก่อนอันดับแรกเลยต้องมีวิสัยทัศน์มีความเป็นผู้นําทางวิชาการเรื่องของทักษะของการสื่อสารอันนี้ก็สําคัญในเรื่องของการสื่อสารทํายังไงเราจะเข้าชุมชนได้ทํายังไงเราถึงจะไปพูดกับเขาให้เขาเข้ามาว่าโรงเรียนนี้เป็นของเขานะทํายังไงเขาถึงจะเกิดความรู้สึกว่าอ๋อเขาต้องพัฒนาแล้วนะเขาต้องนี้อันนี้ทักษะเรื่องของการสื่อสารผู้นําทางวิชาการแล้วก็ของผอ.นี่ต้องมีแล้วก็คิดว่าสำคัญพอสมควรเหมือนกันนะคะเรื่องของทักษะของการวางแผนการสร้างวางแผนสร้างแผนกลยุทธ์อย่างเงี้ยค่ะว่านวัตกรรมหรือไอ้แผนกลยุทธ์โรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนเราเนี่ยบริบทแบบเนี้ยเราจะปรับเปลี่ยนยังไงเราจะไปต่อยังไงมันต้องมีจุดตรงนั้นด้วยถ้าผู้นำทางถ้าผู้บริหารขาดตรงนี้ไปมันก็จะเชื่อมั่นนะคะว่าผู้บริหารทุกท่านมีทักษะในเรื่องของพวกเหล่านี้อยู่แต่ว่ามันจะมีเกรดเล็กเกรดน้อยอ่ะที่บางอย่างเราต้องมาเรียนรู้ร่วมกันกับคนอื่นที่เราจะต้องไปสังเกตคนอื่นไปสังเกตผู้บริหารที่เขาประสบความสำเร็จหรือไปสังเกตผู้นำที่เขามีความสักเซสในหลายๆเรื่องหรือในบางอย่างที่เราจะต้องเรียนแบบเราขอก็เลยใช้บอกอย่างเช่นคุณครูก็เด็กก็ต้องเรียนแบบครูก็ต้องเรียนแบบผู้บริหารอย่างเช่นเหมือนเราอยากจะให้คุณครูเก่งอยากแบบเนี้ยเราก็ต้องแสดงให้เด็กเห็นไอ้ให้คุณครูเห็นว่าอ๋อในการที่จะคุณครูจะเป็นโค้ชของเพื่อนด้วยกันได้เนี่ยมันต้องมีองค์ความรู้อะไรบ้างเพราะฉะนั้นทักษะในเรื่องของการพูดอย่างเนี้ยเรื่องของการทำอย่างไรมันถึงจะทำให้เป็นวงไดอะล็อกที่มีความเป็นเชิงบวกค่ะแล้วเรื่องของการบริหารจัดการโรงเรียนเรื่องของว่างานวิชาการซึ่งงานหลักโรงเรียนมีงานอยู่แล้วว่าจะท่านจะต้องวางแผนยังไงเรื่องของการวางแผนงบประมาณเรื่องของเนี้ยอย่างเนี้ยพวกเนี้ยคำว่าวิสัยทัศน์ของผู้บริหารอันนี้มันจะครอบคลุมหมดเลยอ่ะแล้วก็ความหลักๆในการเชิงบริหารก็คือต้องมีความเป็นผู้นำทางวิชาการในตัวเนี้ยในเรื่องของหลักทางทักษะทางวิชาการก็เหมือนที่บอกว่าพอจะต้องโค้ชคุณครูได้แล้วก็บอกคุณครูได้ครูรู้แค่นี้พอต้องรู้มากกว่าครูถ้าไม่อย่างนั้นคุณครูก็จะไปต่อไม่ได้เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณครูเขาเกิดปัญหาหรือเกิดข้อสงสัยแล้วเราในฐานะผู้บริหารเราไม่สามารถที่จะบอกหรือชี้ต่อได้คุณครูเขาก็จะหยุดอยู่แค่นั้นมันก็จะไปต่อในการที่จะเอาลงไปสู่ห้องเรียนไม่ได้ทีนี้พอถ้ามันเกิดการเรียนแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วน่ะพอว่ามันเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับผู้บริหารไม่ว่าเรื่องจะเป็นเรื่องศาสตร์ของการบริหารหรือเรื่องศาสตร์ของทักษะทางวิชาการมันเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันที่ทำไปแล้วเกิดปัญหาทำไปแล้วเกิดปัญหาแล้วก็แก้ไปแล้วก็ปรับไปแล้วท้ายสุดมันจะเป็นปัญญาปฏิบัติขององค์กรนั้นๆอย่างเช่นเหมือนคุณครูทำจิตศึกษาไปคุณครูก็มาบอกว่าอ๋อพอทำไมเราทำแบบนี้เด็กยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมอยู่เลยเด็กก็ยังทิ้งขยะอยู่เหมือนเดิมอยู่เลยแล้วก็ยังมีคำถามย้อนกลับคุณครูไปว่าแล้วคุณครูคิดว่ากระบวนการในห้องเรียนของคุณครู1 2 3 4 5มันจริงหรือยังมันใช่หรือยังแล้วลองกลับดูที่ลองเปลี่ยนดูซิพอคุณครูทำไปครูก็มาบอกว่าอ๋อพอเราน่าจะเปลี่ยนแบบนี้นะเราจะปรับแบบนี้นะแต่ก่อนเราทำจิตศึกษาห้องใครห้องเราพอทำเสร็จปุ๊บแล้วคุณครูก็มาบอกว่าวิธีการแบบนี้มันเกิดปัญหาอย่างนี้นะคุณครูเด็กเขาไม่ค่อยพูดเลยเด็กเขาไม่ตอบเลยก็จะมีกลุ่มคนที่ตอบอยู่อีกไม่กี่คนแล้วเอาถ้างั้นเราลองปรับวิธีนี้ดูไหมคะพอในการเอาพระคุณเด็กอย่างนี้แล้วพอพระเสร็จเรียบร้อยแล้วมันเป็นแบบนี้สุดท้ายมันก็จะมาเจอวิธีการที่เหมาะสมสำหรับแต่ละที่เพราะฉะนั้นทักษะของผู้บริหารบางทีมันบอกไม่ได้อะค่ะว่ามันตัวนี้นะมันคือตัวที่จะซักเซสจริงๆอ่ะแต่มันขึ้นอยู่กับบริบทแวดล้อมตรงนั้นว่าพอจะเอาศาสตร์อะไรเข้ามาศาสตร์น่ะมันมีเหมือนกันหมดในทั่วสากลเลยแต่ศิลป์น่ะมันเป็นบางอย่างที่ผู้คนจะต้องเรียนรู้มันก็สามารถเรียนรู้ด้วยกันได้เหมือนกันนะคะศิลปะที่เป็นศาสตร์เป็นศิลป์ของการบริหารนะมันก็สามารถที่จะไปเรียนแบบคนนั้นได้เหมือนกันกับคุณครูเรียนแบบพอนักเรียนเรียนแบบครูอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทักษะเชิงวิชาการจริงๆอ่ะมันบอกไม่ได้ว่ามันมีศาสตร์ตัวไหนอ่ะสำเร็จอ่ะแต่บางทีมันปรับประยุกต์ให้มันเข้ากับบริบทมากกว่าครับครับท่านผอ.ครับแล้วที่นี่ในส่วนของเครือข่ายทางการศึกษาล่ะครับท่านผอ.มองว่าเราจำโรงเรียนเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องมีเครือข่ายทางการศึกษามาเป็นเพื่อนคู่คิดมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับเราอย่างเงี้ยครับโรงเรียนถึงจะเดินไปได้อันนี้สำคัญนะผอ.สำหรับผอ.ผอ.ว่าสำคัญครับเครือข่ายเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถยกระดับคุณภาพของครูของโรงเรียนเราได้เหมือนที่โรงเรียนมีในกลุ่มนวัตกรรมเนี่ยจะมีกิจกรรมไซต์วิสิต
เวลาเราจัดกระบวนการเรียนการสอนไปหนึ่งภาคเรียนหรือประมาณได้สักประมาณ3-4 เดือนแล้วก็มานั่งคุยกันในกลุ่มเครือข่ายเราว่าเราจะต้องออกไปเยี่ยมเพื่อนไปเยี่ยมเพื่อนเราก็เห็นของเขาแบบนี้เราก็เห็นเขาดีแล้วก็เอาจับมาแล้วบางอย่างเราว่าเราดีเราก็อยากจะนําเสนอให้เขาเอาไปปรับเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งเครือข่ายที่เป็นลมใต้ปีกที่มีองค์ความรู้อย่างเช่นพวกอาจารย์ในเครือข่ายทั้งหลายอ่ะที่ในมหาลัยที่เราไปเจออย่างเช่นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเราก็ไปนําเสนองานอยู่ที่เทปฟอรัมอยู่ที่กรุงเทพเนี้ยแล้วก็ไปได้รับข้อฟีดแบคจากคณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านที่เอาคือบางทีเรามองแต่ตัวเราเราก็จะเห็นแต่ตัวเรานะแต่ถ้าเราไปให้คนอื่นมองเราเนี่ยเราก็จะเห็นอ๋อจริงๆด้วยเรายังขาดตรงนี้เนี่ยอันนี้เพราะฉะนั้นเครือข่ายหรือคอนเนคชั่นอ่ะมีความสำคัญมากๆที่โรงเรียนขนาดเล็กอ่ะจะไปต่อได้ถ้าท่านไม่มีเครือข่ายตรงนี้ท่านมองว่าท่านอยู่แต่กับตัวท่านแล้วท่านก็มองว่าคุณครูท่านได้แล้วแต่พอท่านออกมาปุ๊บอย่างเช่นเหมือนเราจะเอาถอดบทเรียนหน่วยเรื่องของเช่นเนื้อเรื่องหน่วยเศรษฐีน้อยร้อยล้านอย่างของคุณครูแนนอย่างเงี้ยเราก็เอาหน่วยเนี้ยไปให้กับผู้ทรงแล้วก็เปิดบ้านเป็นวง PLC Coaching ของเราผ่านวง Zoom ของเราขึ้นมาแล้วก็เครือข่ายเราก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาฟีดแบคว่าอ๋อจะดีกว่านี้คุณครูแนนควรเพิ่มอย่างนี้ดีไหมคุณครูแนนเขาก็จะได้เห็นอ๋อจุดบอดเขาอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นคนที่จะได้รับประโยชน์จริงๆก็คือเด็กนักเรียนอันนั้นเพราะฉะนั้นเครือข่ายมีความสำคัญมากๆเลยนะคะครับทีนี้ท่านบอกครับหลายๆโรงเรียนเนี่ยอาจจะยังไม่มีเครือข่ายที่เราพูดถึงกันนะครับทีนี้ถ้าอยากจะเริ่มมีเครือข่ายเนี่ยเราจะหาเครือข่ายได้จากที่ไหนท่านผอมีแนะนำไหมครับอย่างเช่นสมมติเนาะอย่างเช่นเหมือนโรงเรียนมากระถุนเนี่ยถ้าท่านคิดว่าท่านอยากเรียนรู้กับโรงเรียนมากระถุนท่านก็เอาตัวเองเข้ามาก็เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันมันก็จะค่อยขยับเครือข่ายไปโรงเรียนมากระถุนก็มีเครือข่ายเยอะแยะเลยแล้วท่านก็จะได้เห็นเครือข่ายของโรงเรียนมากระถุนแล้วมันก็จะเป็นเหมือนธุรกิจ MLM อะค่ะที่มันจะต่อเครือข่ายไปอย่างนั้นอะประมาณนั้นคือรู้แค่หนึ่งก่อนก็ไม่มีปัญหาแล้วมันก็จะต่อยอดไปท่านบอกว่าวันนี้ท่านอยากจะเรียนรู้กับโรงเรียนมากระถุนนะเข้ามาขอเรียนรู้หน่อยแล้วโรงเรียนมากระถุนก็จะบอกอ๋อนี่มีเครือข่ายตัวนี้นะมันก็จะเรียนรู้หรือแม้กระทั่งเราเปิด PLN กันในเครือข่ายเน็ตเวิร์กขึ้นมาเป็นวงใหญ่ๆอย่างเงี้ยท่านก็เอาตัวเองเข้ามาถ้าท่านไม่เอาตัวเข้ามามันก็ไม่มีอยู่แล้วค่ะอันดับแรกเลยต้องเอาตัวเองเข้ามาก่อนก็คือเริ่มต้นจากการเอาตัวเองเข้าไปในเครือข่ายก่อนอาจจะยังไม่ใช่เครือข่ายใหญ่ใช่ไหมครับสมมุติวันนี้เราได้เรียนกับโรงเรียนเรียนรู้กับโรงเรียนบ้านกระถุนใช่ไหมครับเราสนใจแล้วว่าเฮ้ยโรงเรียนบ้านกระถุนทำแบบนี้นะเราก็พาเราเข้าไปก่อนกับเข้าไปหาโรงเรียนบ้านกระถุนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราเรียนรู้ไปแล้วปุ๊บเออโรงเรียนบ้านกระถุนก็จะแนะนําเครือข่ายต่อให้ใช่ไหมครับมันก็จะกลายจากเครือข่ายเล็กๆ1 2 3โรงเรียนก็จะเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นเราก็จะได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแบบกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับทีนี้ท่านผอครับในของโรงเรียนบ้านกระถุนตอนนี้ก็ถือว่ามีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดมากเลยนะครับทีนี้ท่านพออยากที่จะพัฒนาอะไรต่อไปของโรงเรียนบ้านกระถิ่นครับในตอนนี้ตอนนี้เรามองว่าตอนนี้เรามีแหล่งเรียนรู้ค่อนข้างน้อยในโรงเรียนเนาะเป็น learning space ของเราแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำมีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแต่สิ่งหนึ่งที่ผอ.มองว่าถ้ามันไม่เรียนรู้จากผู้คนคุณครูที่มีองค์ความรู้นั้นจริงๆก็จะไปต่อได้ยากเช่นศิลปะดนตรีอย่างเงี้ยต้องเป็นคนที่มีองค์ความรู้แบบนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็เลยมีความรู้อยากจะสร้าง learning space ขึ้นมาเป็นห้องดนตรีห้องศิลปะอย่างเงี้ยค่ะเราอยากให้เด็กๆเรามีเครือข่ายในมี learning space ที่ค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นมากตอนนี้ก็เคลียร์ห้องอยู่แล้ว2 ห้องเพื่อที่จะทำเป็น learning space ตรงนี้โดยการระดมทรัพยากรเมื่อกี้ที่เข้ามาแล้วก็อยากจะไปทำเป็นห้องดนตรีแล้วก็ห้องศิลปะซึ่งตอนนี้เราก็อาจจะยังขาดครูตรงกลุ่มนี้อยู่แต่เราก็มองว่ามันก็สามารถที่จะใช้สื่อที่มันมีอยู่ใน YouTube หรือในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยเอามามาช่วยในตรงนี้ก่อนอย่างเหมือนเรียนว่ายน้ำอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มีคุณครูที่จบเอกคณะโดยตรงแต่เราก็อาศัยสื่อจาก YouTube ตรงนี้มาช่วยเราไม่ได้ต้องการเรียนว่ายน้ำเพื่อให้เด็กสามารถที่จะว่ายน้ำไปเป็นนักกีฬาว่ายน้ำอันนั้นเป็นเรื่องของการต่อยอดแต่เราเรียนเพื่อว่ายน้ำเพื่อชีวิตเพราะเราอยู่ในบริบทที่ใกล้กับแหล่งน้ำเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะมีแหล่ง learning space ให้กับเด็กๆเพิ่มมากขึ้นตรงนี้แล้วก็เรื่องของการพัฒนาครูในเรายังบอกว่าเราก็ไม่ได้บอกว่าเราสำเร็จ 100% นะคะแต่เรายังต้องพัฒนาอยู่เพราะฉะนั้นอันนึงที่จะทำให้เด็กๆได้รับผลโดยตรงก็คือเรื่องของการพัฒนาครูถ้าเราสามารถพัฒนาครูให้เป็นนักออกแบบการเรียนรู้ได้ดีแล้วก็รู้วิธีการวัดและประเมินผลที่แม่นแล้ว
อันนี้มีความหลากหลายด้วยอันนี้จะทําให้เกิดผลดีกับการพัฒนาเด็กๆอันนี้ก็คืออยากจะพัฒนาคุณครูให้มีองค์ความรู้ที่มากขึ้นตรงนี้เราก็ต้องอาศัยเครือข่ายแล้วก็ในการที่สร้างแหล่งเรียนรู้ learning space ให้กับเด็กๆได้มากกว่านี้ในมุมมองของพ่อว่าเพื่อต้องการให้เด็กได้ค้นพบตัวเองได้เจอความต้องการของตัวเองความถนัดของตัวเองได้เร็วขึ้นมันก็จะทําให้เขาไปได้โฟกัสได้ตรงจุดมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะนี่คืออยากจะพัฒนาตรงจุดนี้ครับผมก็คือว่าพัฒนาทั้งสภาพแวดล้อมใช่ไหมครับในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนด้วยโดยเน้นศิลปะเป็นหลักนะครับแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาคุณครูเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ท่านผอ.ครับอยากที่จะให้ท่านผอ.ให้ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายท่านนิดนึงว่าในส่วนของการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายนะครับกับทางสปท.เองเนี่ยว่าท่านผอ.ถ้าสมมติว่าท่านผอ.มีโอกาสแล้วกันครับว่าถ้าท่านผอ.มีโอกาสเนี่ยได้นําเสนอนโยบายนะครับท่านผอ.อยากที่จะนำเสนอนโยบายอะไรกับทางสพท.เพื่อการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กครับคือมันเราก็พูดได้ในเป็นข้อเสนอเนาะแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแต่อย่างน้อยๆเราก็มองว่าถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงในเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับใหญ่ขึ้นนะในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรที่เรามองเห็นว่าหลักสูตรที่มันอยู่ทุกวันนี้บางท่านก็จะบอกว่ามันก็เป็นหลักสูตรสารสมรรถนะอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณครูหรือในการเอาไปใช้ของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามอย่างนั้นจริงๆแต่ในขอบข่ายของมันบางทีมันบังคับเราไว้ด้วยข้อกฎหมายหรืออะไรหลายๆอย่างทีนี้มันไม่ทําให้เกิดความเป็นอิสระของโรงเรียนในการที่จะคิดนอกกรอบตรงไปแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่มันเป็นเชิงนโยบายที่มันหลั่งไหลเข้ามาในโรงเรียนซึ่งบางอย่างโรงเรียนเขาก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้มันก็จําเป็นต้องทําอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางอย่างนโยบายบางอย่างที่มันไม่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแต่เราก็จําเป็นจะต้องปฏิบัติอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยู่ภายใต้กรอบการทํางานโดยสพท.หรือว่าหน่วยงานต้นสังกัดอยู่แล้วในเรื่องของการปรับเปลี่ยนหลักสูตรอย่างเงี้ยท่านบอกว่าปรับเปลี่ยนหลักสูตรแต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็ยังยึดโครงสร้างของตรงนั้นอยู่เราก็ไม่สามารถที่จะเชนโครงสร้างของเราได้ตามบริบทแวดล้อมของโรงเรียนได้จริงๆอันที่สองก็คือเรื่องของบุคลากรคือเราบอกว่าโรงเรียนขนาดเล็กนี่ต้องได้ครูครบเอกมันเป็นไปได้ยากค่ะมันเป็นไปได้ยากที่จะมาบอกว่าครูโรงเรียนขนาดเล็กก็ติดด้วยคอปรอะไรหลายๆอย่างที่ของเขามีแต่เราอยากได้ครูครบชั้นได้ไหมมันจะเป็นครูเอกวิชาเอกอะไรก็ไม่รู้แหละแต่เรามีกระบวนการพัฒนาครูของเราอยู่แล้วเราขอตรงนี้ได้ไหมส่วนเรื่องของงบประมาณมันก็อาจจะมีบ้างโรงเรียนขนาดเล็กว่าเราต้องมีงบประมาณที่เพียงพอแต่สําหรับโรงเรียนมากกระถิ่นสำหรับพี่ไม่มีซีเรียสเรื่องงบประมาณเพราะพี่สามารถที่จะมีเครือข่ายชุมชนที่เข้ามาสนับสนุนตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันจะเกิดความยั่งยืนไหมมันก็ยากเหมือนกันนะคะอย่างเช่นเราทำผ้าป่าทุกปีพอมาอยู่ที่นี่8ปี9ปีไม่มีปีไหนที่ไม่ทำผ้าป่าแล้วปีทุกครั้งที่เราไปทำเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราเกรงใจชุมชนเรามีความรู้สึกว่าชุมชนก็จะต้องหาช่วยเราแต่ในสิ่งหนึ่งที่เรามีความรู้สึกดีก็คือว่าชุมชนมาบอกเราว่าพอไม่ต้องเกรงใจพอไม่ต้องคิดหมากเพราะว่านี่คือหน้าที่ของพวกเราที่เปิดเสียงทำไมไม่ได้ยินเรียนร่วมกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ทําให้เราสบายใจไม่ได้แต่ถามว่ามันจะเกิดความยั่งยืนไหมมันก็คงจะยากเหมือนกันนะคะในการที่เราจะต้องมานั่งทําทุกปีแต่ถ้ามันมีบุคลากรมาให้เราครบตามจํานวนชั้นอย่างเช่นกระทุนมี9ห้องเรียนก็มีคุณครูมาให้เราครบอย่างนี้อ๋อนี่ตรงนี้ก็หมดมันก็น่าจะพัฒนาต่อได้ตราบใดที่เรายังยืนหยัดวิธีการแบบนี้อยู่ก็จะประมาณนี้ค่ะที่เราอยากจะได้ครับหลักๆก็คือฝากไว้2เรื่องใช่ไหมครับในเรื่องของหลักสูตรเนาะแล้วก็ในเรื่องของจำนวนคุณครูที่เพียงพอที่ครบชั้นนะครับโอเคครับเราก็ได้พูดคุยกับท่านผอ.นะครับตั้งแต่ในช่วงประมาณสัก9โมงประมาณ9โมงครึ่งนะครับที่ได้ร่วมพูดคุยกับท่านผอ.มานะครับก็ถือว่าเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับได้เห็นเส้นทางการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนบ้านกระถุนนะครับว่าจากจุดเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่ที่ท่านผอ.มาท่านผอ.บอกว่าท่านผอ.อยู่กับโรงเรียนบ้านกระถุนเนี่ยเข้ามาปีนี้เป็นปีที่9ใช่ไหมครับก็เห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นเส้นทางการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายเลยนะครับทั้งในเรื่องของบริบทโรงเรียนนะครับในเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงการปรับวิธีการเรียนการสอนของคุณครูนะครับแล้วก็ในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนนะครับแล้วก็ในเรื่องของในเรื่องทักษะต่างๆของนักเรียนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวในช่วงนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณท่านผอ.ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับท่านผอ.ในช่วงท้ายอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับท่านผอ.ครับ
ครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคนครับที่มีส่วนสําคัญเลยในการที่จะพัฒนาเด็กๆของเรานะครับนั่นก็คือคุณครูนะครับซึ่งวันนี้ครับเรามีตัวแทนคุณครูนะครับจากโรงเรียนบ้านกระถุนมา2 ท่านด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับท่านแรกก่อนนะครับคุณครูเดี๋ยวขออนุญาตท่านแรกนะครับเป็นคุณครูสิรินภาแสงสิงห์นะครับหรือว่าครูแนนนะครับครูแนนครับสวัสดีค่ะครับผมคุณแนนครับเดี๋ยวอยากให้คุณแนนพูดคุยถึงในเรื่องของบริบทชั้นเรียนของคุณแนนก่อนสักนิดนึงครับว่าตอนนี้คุณแนนสอนชั้นอะไรอยู่นะครับแล้วก็สอนวิชาอะไรเป็นหลักนักจำนวนนักเรียนในห้องเรียนที่คุณแนนรับผิดชอบเนี่ยมีอยู่กี่คนครับตอนนี้ค่ะก็สิ่งที่คุณครูแนนได้สอนนะคะก็จะมีกิจกรรมที่เป็นจิตศึกษาค่ะที่ได้สอนให้กับนักเรียนซึ่งเราก็จะได้สอนนักเรียนทุกคนในโรงเรียนเลยเพราะเราจะแบ่งเป็นกลุ่มค่ะแล้วก็วิชาที่ได้รับผิดชอบก็คือคุณครูแนนจะได้สอนวิชาภาษาไทยจะเป็นภาษาไทยพี่ป .2 ป .5 แล้วก็เป็นพี่ป .6 แล้วก็ในรายวิชาของ PBL ค่ะเป็นบูรณาการในช่วงบ่ายก็คือจะเป็นการรวมห้องป .5 กับป .6 ด้วยกันแต่มีคุณครูสองท่านที่ช่วยกันค่ะแล้วก็เด็กนักเรียนก็เฉลี่ยห้องละประมาณ8 ถึง 9 คนค่ะอืมกค็รับเป็นครับคุณแนนครับขออนุญาตแบบนี้แสดงว่าที่โรงเรียนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นลักษณะของคุณครูที่สอนประจําชั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะเราจะวนกันค่ะอันนี้ก็เหมือนเราก็ปรับแล้วก็หาจุดที่มันจะทําให้เกิดส่งผลดีกับนักเรียนเพราะว่าเราจะเห็นว่าโรงเรียนขนาดเล็กเหมือนที่เกิดไปว่าโรงเรียนขนาดเล็กจะเจอปัญหาที่มีคุณครูย้ายบ่อยทีนี้ตอนแรกคุณครูแนนมาปีแรกๆปีสองคุณครูแนนก็สอนทั้งคณิตสอนทั้งภาษาไทยสอนทั้ง PBL ทีนี้ผอ.ก็ทั้งผอ.ทั้งคุณครูก็มาร่วมคิดร่วมกันว่าโรงเรียนของเราหรือในขนาดเล็กจะมีปัญหาการเปลี่ยนบ่อยถ้างั้นจะดีกว่านี้ไหมถ้าเกิดคุณครูแนนเป็นเฮดหลักในการสอนภาษาไทยถ้าเกิดว่ามีพคีร่ับย้ายเข้ามาใหม่คุณครูแนนก็ยังจะได้เติมเต็มช่วยโค้ชพี่ในจุดนี้ที่เป็นสอนคณิตศาสตร์ก็จะได้ช่วยเติมเต็มในจุดนี้ค่ะเราก็เลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเราอยากให้เด็กเขาได้เรียนกับคุณครูที่หลากหลายเพราะว่าคุณครูแต่ละท่านก็จะมีลักษณะเฉพาะที่เป็นจุดเด่นเด็กเราก็จะได้เรียนรู้กับคุณครูทุกคนเราก็เลยไม่ได้ประจําห้องค่ะเราก็เลยมีการเปลี่ยนเกิดขึ้นค่ะครับแล้วก็อย่างที่ท่านผอ.ได้เกริ่นไปช่วงแรกบอกว่าตอนเช้าเนี่ยเราจะเรียน3 วิชาหลักๆใช่ไหมครับนั่นก็คือภาษาไทยคณิตแล้วก็ภาษาอังกฤษใช่ไหมครับหลักๆเลย3 วิชาแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นการมาเรียนหรือว่ามาทํากิจกรรม PBL ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับทีนี้ในส่วนของห้องเรียนเนี่ยห้องเราก็เป็นลักษณะของกระจายใช่ไหมครับเป็นลักษณะของการเหมือนกับว่าช่วงของ PBL เนี่ยเป็นลักษณะของการเรียนแบบเหมือนกับว่าระดับชั้นหนึ่งเรียนหน่วยหนึ่งไปเลยหรือว่าเป็นลักษณะของการคละชั้นกันครับค่ะก็พอเกิดเป็นเรื่องวิถีของเรานะคะเหมือนกันที่เราจะสร้างเด็กเราไม่ได้ยึดแค่กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือวิชาใดวิชาหนึ่งแต่เราจะทําเป็นวิถีเราจะสร้างเด็กตั้งแต่เขาก้าวเข้ามาในโรงเรียนของเราเริ่มตั้งแต่กิจกรรมแรกเลยก็คือการปฏิบัติสถานที่เราไม่ได้บอกพี่ๆว่าเขตพี่ป .5 ต้องอยู่ตรงนี้นะเขตพี่ป .2 ต้องอยู่ตรงนี้แต่เราจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมเลยเราอยากไปทําตรงไหนเราก็ทําวันสัปดาห์นี้ฉันยังไม่ได้ทําห้องน้ําเลยฉันอยากไปทําวันจันทร์ก็ไปทําวันจันทร์สัปดาห์นี้ฉันอยากมากวาดตรงนี้ก็มากวาดอันนี้เราก็ปลูกฝังปัญญาภายในให้กับเขาเริ่มกิจกรรมจิตศึกษาที่เกิดไปตอนแรกว่าเราจะมีการเรียนห้องแล้วก็เป็นวิชาหลักแล้วก็เป็น PBL PBL เนี่ยก็คือใน1 เทอมนะคะเราจะเรียนอยู่ทั้งหมด4 เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ละ10 สัปดาห์ใช่ครัคบ่ะก็ทีนี้ก็เราก็จะเป็นหน่วยอย่างเช่นหน่วยอย่างเช่นเทอมที่แล้วคุณครูแนนก็จะมีอยู่4 หน่วยมีเศรษฐีน้อยร้อยล้านเฮลตี้อยู่ดีมีแฮงแล้วก็หน่วยที่เป็น Amazing Thailand แล้วก็เทอมนี้ก็จะเป็นช่วงที่โลกร้อนใช่ไหมคะเปิดเทอมขึ้นมาปัญหาที่พี่เจอเลยก็คือเกี่ยวกับโลกร้อนพี่ก็เลยบอกว่าก็เลยเรามาเรียนเรื่องหน่วยของ VR รักโลกเนี่ยนะคะก็จบหน่วยแล้วก็จะขึ้นหน่วยใหม่อย่างเงี้ยนะคะครับทีนี้คุณแนนครับอย่างที่ท่านผอ.ได้เกริ่นไปครับช่วงที่ได้พูดคุยกับท่านผอ.ครับว่าในเรื่องของการเรียนของโรงเรียนนะครับมีการพัฒนาทั้งในเรื่องของปัญญาภายในแล้วก็ปัญญาภายนอกให้กับนักเรียนนะครับคุณแนนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าในส่วนของวันหนึ่งเนี่ยนักเรียนจะได้เรียนหรือว่าได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างครับค่ะก็ตั้งแต่แรกที่เขาได้มีโอกาสได้ทํากิจกรรมในการปฏิบัติสถานที่ใช่ไหมคะที่เราเกริ่นไปแล้วให้ฟังเมื่อกี้แล้วก็เป็นกิจกรรมเริ่มต้นวันอย่างมีความหมายก็คือกิจกรรมหน้าเสาธงของเราเราจะไม่มีการอบรมนักเรียนที่หน้าชั้นหน้าเสาธงด้วยเราจะมีการแค่ให้เด็กมาทํากิจกรรมตามวิถีก็คือสวดมนต์ร้องเพลงชาติแผ่เมตตาแล้วก็ทําความเคารพแบบเหมือนไหว้ทักทายกันและกันแล้วคุณครูก็จะ
พูดสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆแล้วก็ให้พี่ๆเข้าห้องเรียนแล้วเราก็จะทําจิตศึกษากิจกรรมจิตศึกษาเนี่ยเป็นการให้เด็กๆเขามีโอกาสได้มาพูดคุยในประเด็นที่คุณครูหยิบขึ้นมาซึ่งเราเห็นว่ากิจกรรมตัวเนี้ยประเด็นเนี้ยมันกําลังเป็นพฤติกรรมที่เรากําลังต้องเปลี่ยนหรือเรากําลังต้องสร้างให้กับเด็กซึ่งก็ผ่านสื่อผ่านคลิปวิดีโอผ่านนิทานผ่านเรื่องเล่าผ่านภาพเพราะเราจะเห็นว่าตอนเนี้ยสื่อมันเยอะมากเลยเด็กบางคนคลิปมาคลิปเขาเคยเห็นที่เขาแชร์แต่เด็กเขาดูเฉยๆเขาอาจจะไม่มีกระบวนการในการคิดว่าทำไมผู้หญิงคนนี้เป็นแบบนี้เหมือนอย่างเช่นเขาดูสื่อนะคะเขาอาจจะดูผ่านๆแต่เขาไม่มีโอกาสได้คิดกับตัวเองว่าถ้าเป็นฉันล่ะฉันจะทำไหมแล้วถ้าทำไมผู้หญิงคนนี้เขาถึงทำแบบนี้ผู้ชายคนนี้เขาถึงทำแบบนี้เราอยากให้เขาเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นเราก็เลยจะทำกิจกรรมจิตศึกษาผ่านบทสนทนาโดยการที่คุณครูหยิบสื่อขึ้นมาโดยการเริ่มต้นเราจะให้เด็กๆเขานั่งกำกับตัวเองปิดเปลือกตาสักเล็กน้อยแล้วคุณครูก็เหมือนพูดสิ่งดีๆว่าวันนี้เราจะมาเริ่มต้นสิ่งดีด้วยกันนะคะวันนี้เราเมื่อตอนเช้าเราได้ทําสิ่งดีๆเราจะมาเราก็แชร์จากนั้นเราจะให้พี่ทําเบนยิมก็คือเป็นการกํากับตัวเองให้เขาฝึกสมองทั้งสองข้างให้เขาจดจ่ออย่างเช่นคุณครูจะหยิบสื่อเราสื่อของเราอาจจะเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนคุณครูแนนเคยหยิบสื่อตัวหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับตัวเขาเลยพวกเราไปทัศนศึกษากันซึ่งเราไปตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงป .6 เลยแล้วเราก็มีคู่บัดดี้กันนะคะคู่บัดดี้กันให้พี่ดูแลน้องว่าใครอยากเป็นคนดูแลใครคุณครูเนียนก็เลยหยิบโอกาสช่วงนั้นเราถ่ายคลิปวิดีโอพฤติกรรมต่างๆจากนั้นพอถึงกิจกรรมจิตศึกษาคุณครูเนียนก็เลยเปิดคลิปวิดีโอนี้ให้ดูจากนั้นเราก็ถามเด็กๆว่าพี่ๆเห็นอะไรเกิดความรู้สึกยังไงเราอยากให้พี่รักน้องอยากให้น้องเขามีโอกาสได้เห็นว่าเนี่ยนะวันนั้นเราไม่มีพ่อไม่มีแม่นะแต่ทําไมเราสามารถที่จะไปเที่ยวได้อย่างสนุกสนานนะเพราะมีพี่ดูแลนะและตอนนั้นเราก็อยากให้พี่เขาพี่ก็เลยถามว่าตอนนั้นพี่ได้ดูแลน้องพี่เกิดความรู้สึกยังไงบ้างแน่นอนค่ะมันจะมีความรู้สึกที่ว่ารําคาญเบื่อน้องนู่นนั่นเพราะว่าน้องเอาแต่ใจใช่มั้ยล่ะคะอยากไปนู่นไปนี่พี่ก็อยากพักเราจะให้เขามีโอกาสดึงความรู้สึกตรงนั้นมาและตอนนั้นพี่เกิดความรู้สึกรําคาญเบื่อแล้วพี่จัดการยังไงเหมือนเราก็จะมาคุยแลกเปลี่ยนตรงนี้เพราะอยากให้เขาเข้าใจตัวเองรู้ตัวเองนะตอนนั้นอยากให้เขาเข้าใจเพื่อนด้วยเพื่อที่เขาจะอยู่ในสังคมได้คลิปไหนที่เราเห็นว่ามันมีคุณค่าเรื่องเล่าเราก็จะเอามาชงเป็นตัวเปิดแล้วก็ชวนเด็กๆคุยเพราะเราคิดว่าสิ่งนี้ถ้าเขาปลูกฝังเข้าไปมันจะซึมซับไปที่ภายในของเขาแล้วก็เป็นเหมือนที่พอเกิดว่าก็จะเป็นก่อนที่เราจะเริ่มเรียนตอนบ่ายใช่ไหมคะก็จะเป็นบอดี้สแกนแล้วก็หาสิ่งดีๆมาเล่าให้ฟังแล้วต่อไปภาคบ่ายก็จะเป็นกิจกรรมของการบูรณาการเป็นวิชาซึ่งของเราเนี่ยเราจะให้เวลาทำกิจกรรมคุณครูจะไม่ได้เป็นคนมายืนบอกองค์ความรู้เด็กๆแต่เราจะให้โจทย์ให้สถานการณ์ให้ฝึกเขาคิดจากนั้นพี่จะเป็นคนหาองค์ความรู้ไปหาตัวสิ่งที่จะตอบโจทย์ที่คุณครูให้แล้วเราก็จะมาใช้กระบวนการเรียนคุณครูต้องไปหารูปแบบกิจกรรมอย่างเช่นจิ๊กซอได้ความรู้มาแล้วทำกิจกรรมจิ๊กซอหรือเวลาที่เราให้เด็กแก้ปัญหาเราอยากให้ทุกคนมีบทบาทในการพูดเราก็จะหยิบกิจกรรมหมวก6ใบนะคะที่แบบว่าอันนี้คนนี้จะเป็นหมวกสีเหลืองนะความคิดสร้างสรรค์หมวกสีเขียวสีแดงเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยเราจะพยายามหากิจกรรมมาให้เด็กทําผ่านโจทย์ที่คุณครูตั้งพี่ๆเขาก็จะได้คิดได้แก้ปัญหาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตอนพอเสร็จกิจกรรมตอนก่อนเลิกเรียนเราก็จะให้พี่ๆกลับห้องของตัวเองแล้วก็จะเป็นการเหมือน AAR ช่วงท้ายว่าวันนี้เราเจออะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้พี่ทำตัวน่ารักอะไรบ้างแล้วเราเผลอทำตัวไม่น่ารักกับใครแล้วพรุ่งนี้เราจะปรับตัวเองยังไงเพราะตอนเช้ามีโอกาสได้คุยกันแล้วเราก็จะวันนี้นะเมื่อเช้าพี่บอกคุณครูว่ายังไงแล้ววันนี้พี่ทำได้ไหมแล้วพี่อยากเนี่ยเหมือนเราก็จะคุยเราจะทำให้1วันเป็นวันที่มีความหมายกับเขาค่ะเพื่อให้เขาได้เหมือนอยากให้เขาได้ใช้เวลาในที่โรงเรียนให้เกิดคุณค่ามากที่สุดค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งวันที่เราจัดให้กับพี่ๆซึ่งเป็นวิถีคุณครูทุกห้องก็ทำแบบนี้ค่ะครับก็ถือว่าเด็กๆเขาก็ได้ทั้งเรียนรู้ทั้งในเรื่องของงานวิชาการใช่ไหมครับแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของตัวทักษะชีวิตอะไรต่างๆใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราอาจารย์มุ่งเน้นไปในแต่วิชาการอย่างเดียวโอ้โหเด็กก็คงเครียดใช่ไหมครับเราก็มาเสริมเติมเต็มโดยที่คุณครูเนี่ยได้ก็มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใช่ไหมครับบางทีเนี่ยถ้าเราดูผิวเผินก็เหมือนกับที่คุณครูปล่อยให้เด็กเล่นใช่ไหมครับแต่ว่าภายใต้ของการเล่นของเด็กๆเนี่ย
เด็กๆเขาก็ได้ทั้งในเรื่องของการสร้างสรรค์แล้วก็ในเรื่องของตัวองค์ความรู้จากการผ่านกระบวนการเล่นหรือว่าการทํากิจกรรมที่คุณครูได้ออกแบบมานะครับโอเคครับทีนี้ในส่วนของตรงนี้เห็นที่ท่านผอ.บอกครับว่าตอนนี้ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเนี่ยอย่างเช่นภาษาไทยเองเนี่ยเราไม่มีหนังสือเลยนะครับเราไม่ได้อิงการสอนตามตำราเลยแล้วก็มีการให้คุณครูเนี่ยได้มีการออกแบบการเรียนการสอนด้วยตนเองนะครับเรามีกระบวนการในการออกแบบการเรียนการสอนอย่างไรบ้างครับคุณแนนครับค่ะปอพอเราได้โจทย์มาใช่ไหมวันนี้ปีนี้เทอมนี้คุณครูแนนสอนภาษาไทยพี่ปอสองปอห้าปอหกคุณครูแนนต้องไปเปิดหลักสูตรเลยค่ะว่าพี่ปอสองเนี่ยเขาจะต้องมีตัวชี้วัดมี LO อะไรบ้างที่เขาต้องรู้ที่เขาต้องความรู้ระหว่างทางไปทางของเขาคืออะไร LO ในหลักสูตรของเราใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะแล้วก็จะมีหลักสูตรเป็นของตัวเองว่าเราต้องการสร้างเด็กแบบไหนซึ่งก็มาจากชุมชนจากโรงเรียนเป็นคนคิดร่วมกันออกมาแล้วเราก็ไปดู LO ว่าพี่ปอสองเนี่ยเขาต้องเรียนอะไรบ้างแล้วเราก็หากิจกรรมนะคะเพื่อให้ตอบโจทย์ตรงนี้ซึ่งเราจะมาว่าเราเป็นครูในยุคนี้โชคดีมากเลยนะคะเพราะว่าตรงไหนที่เราว่าโชคดีคือเราจะเห็นเขาแชร์กระบวนการเรียนการสอนศาสตร์ต่างๆกิจกรรมต่างๆที่มันสร้างเด็กได้เราก็จะเอาตรงนี้แหละค่ะมาปรับแล้วเราก็จะจัดกิจกรรมเหมือนมีเรามีขั้นเหมือนคุณครูแนนสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรมอย่างเช่นคุณครูแนนจะสอนเขาผ่านวรรณกรรมเรื่องรูปปั้นเทพเจ้ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาที่คนเราเหมือนศรัทธาบางอย่างศรัทธาแค่เพียงภายนอกพอเวลามันผ่านไปสิ่งนั้นมันไม่เหมือนเดิมก็หมดศรัทธาคุณนายก็จะไปดูว่าในเนื้อเรื่องของนิทานเล่มนี้มันจะสามารถสอนหลักภาษาอะไรได้แล้วมันจะสอดคล้องกับพี่ปสองยังไงซึ่งคุณนายไปดูคุณนายพบว่ามันมีคํามาตราตัวสะกดไม่ตรงเยอะมากๆเลยแล้วเราก็จะขั้นแรกของการสอนอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นเรื่องของให้เขาได้อ่านเรื่องเสร็จแล้วก็จะอันนั้นขั้นแรกก่อนนะคะเป็นขั้นการคาดเดาเรื่องเหมือนให้เขาได้จินตนาการว่าเรื่องจะเป็นยังไงผ่านการอ่านผ่านการตีความใต้บรรทัดที่มันไม่ได้บอกเด็กเราจะได้กระบวนการคิดขั้นสูงตรงนี้ที่เรื่องไม่ได้บอกแต่เขาสามารถที่จะตีความได้แล้วเรื่องไหนที่กล่าวถึงกล่าวไม่ถึงเราก็จะเชื่อมโยงใส่หลักภาษาตัวที่หลักภาษานะคะคุณครูก็จะไปเอาศาสตร์ตัวอื่นที่มันเป็นกิจกรรมที่เป็นเล่นนะคะเหมือนแบบเราไม่ได้มาเปิดหนังสือว่าเนี่ยนะมาตราตัวสะกดตรงไม่ตรงเป็นยังไงเหมือนอย่างเช่นคุณครูแนนสอนไปสัปดาห์ที่แล้วเราจะเริ่มจากชื่อของเขาก่อนนะคะพี่ปันปันอ่ะตัวอะไรสะกดทีนี้อันนี้ง่ายหน่อยเพราะว่าตรงมาตราทีนี้พี่จะมีชื่อพี่เคฟพี่เคฟเนี่ยเขาสะกดด้วยฟอร์ฟันแล้วก็คุยกันว่าฟอร์ฟันเนี่ยน่าจะเป็นแม่อะไรสะกดแม่กอฟหรือเปล่าคุณครูแม่กอฟเหมือนเขาคิดกอไก่แล้วก็ฟอร์ฟันอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีนี้พี่ชื่อพี่ฟุกคอควายคุณครูครับแม่คบหรือแม่อะไรเงี้ยน่ะคือเราจะให้โจทย์เขาจะได้ไปค้นหาแล้วเราก็ลองอ๋อเนี่ยนะมันมีทั้งหมดแม่นี้หนูลองแทนทุกแม่ดูสิคะว่าเสียงไหนมันเหมือนเดิมเนี่ยเหมือนเด็กเขาจะได้กระบวนการคิดเองว่าเขาลองเอาตัวนี้มาแทนแล้วมันได้เนี่ยมันกระบวนการมันก็จะเลยสนุกมากขึ้นเรามีโอกาสให้เขาหาเกมมาเล่นเอาบัตรคำวางลงให้เขายืนล้อมรอบคุณครูพูดแม่กบเขาก็วิ่งไปเก็บมากบแล้วก็จะเช็คอันนี้เขาเนี่ยนะคะพยายามหากิจกรรมแล้วเราก็ประเมินเขาไปด้วยว่าอุ้ยตอนที่ตอบคำถามทำไมตอบได้แต่ทำไมตอนที่เล่นกิจกรรมเกิดอะไรขึ้นอันเนี้ยเราจะเห็นพฤติกรรมของเด็กเราก็จะเห็นว่าเด็กคนไหนที่เขาอ่อนไหวต่อเรื่องของแบบไม่ใช่เขารับไม่ได้เลยถ้าเขาทําไม่ทันเพื่ออะไรเงี้ยเราจะได้ปรับพฤติกรรมเหมือนคุณครูไม่ได้ปล่อยเด็กอะค่ะมันก็เลยเป็นกิจกรรมที่สนุกเหมือนคุณครูพยายามอันแรกเลยเหมือนที่พอบอกว่าต้องรู้หลักสูตรถ้าเกิดเพราะว่ามันจะเป็นถ้าคุณครูไม่รู้หลักสูตรคุณครูก็จะสอนแบบเหมือนสอนไปเลยไม่รู้ว่าเด็กได้ไม่ได้เพราะแบบเหมือนมันไม่มีจุดให้จับเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณครูจะสอนเด็กคุณครูต้องไปวางโครงสร้างวิเคราะห์โครงสร้างรายวิชามาก่อนแล้วก็จัดกิจกรรมใส่เข้าไปให้เด็กเขามีความสุขให้เขาเหมือนเขาได้เรียนแล้วได้องค์ความรู้จริงๆเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีการประเมินที่หลากหลายเหมือนชิ้นงานที่คุณครูแนนทำหนึ่งแผ่นสมมติคุณครูแนนให้ใบงานคุณครูแนนจะถามตัวเองแล้วก็บอกตัวเองตลอดเวลาเลยว่าเราจะต้องทำให้ใบงานชิ้นนี้มันมีคุณค่ามันมีชีวิตใบงานที่เด็กทำเราได้อะไรจากใบงานเราเห็นกระบวนการคิดวิเคราะห์ตรงไหนเราเห็นการจัดการของเด็กตรงไหนเราเห็นการคิดขั้นสูงตรงไหนแล้วเราจะเปิดโอกาสให้พี่มาเล่าให้เราฟังอย่างเช่นเราจะหยิบประเด็นตอนที่เขาทำงานพี่เกิดอะไรขึ้นทำไมตอนนั้นพี่ถึงทำตัวนี้ไม่ได้เขาก็จะมาแชร์เล่าให้ฟังแล้วเราก็ใช้เขาเขียนผ่านใบงานเขาก็จะมาเล่าผ่านใบงานกิจกรรมของเราให้ฟังเพราะฉะนั้นใบงานที่คุณครูให้เด็กทำเราจะไม่ใช่ใบงานที่เราไปพิมพ์มาจากในหนังสือในเว็บต่างๆแต่เราจะทําให้ใบงานชิ้นนี้มันมีคุณค่าแล้วเขาก็จะต้องรู้สึกว่ามันมีคุณค่าเมื่อเขาได้เป็นคนออกแบบแล้วก็เป็นคนใส่สิ่งที่เขาได้ค้นพบเองใช่ค่ะ
ก็เป็นกิจกรรมในห้องเรียนอันนี้ถือว่าสนุกเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่สิ่งที่เราจะต้องเติมเข้าไปจะทำอย่างเช่นตัว V ใช่ไหมครับ value ไม่ว่าจะทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องว่าให้มันเกิดคุณค่าใช่ไหมครับอย่างเช่นชิ้นงานเรามักจะเห็นคุณครูหลายโรงเรียนใช่ไหมครับเวลาที่ให้เด็กๆทําชิ้นงานอะไรสักชิ้นหนึ่งขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณครูบอกว่าคุณครูขอเก็บไว้โรงเรียนน่ะอันนี้เด็กๆจะไม่ยอมเด็กๆจะแบบขอกลับบ้านขอเอาไปเพราะว่ามันคือสิ่งที่เขาทำใช่ไหมครับนั่นแสดงว่ามันเกิดตัว V แล้วเกิด value กับตัวเขาแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นไอเดียหนึ่งแล้วกันครับว่าในเรื่องของการออกแบบใบงานออกแบบใบกิจกรรมเนี่ยไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปเสิร์ชหาตามเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าตามสื่อต่างๆแต่ว่าใบงานที่เด็กๆได้ทำเนี่ยมันจะต้องเป็นใบงานที่มีคุณค่าสําหรับตัวเขานะครับมีข้อความในช่องแชทนะครับบอกว่าชื่นชมคุณครูนะครับคุณครูยอดเยี่ยมมากเลยนะครับขอบคุณมแล้าวกก็ค่ะครับบอกว่าคุณครูเล่าเรื่องถ่ายทอดได้สุดยอดมากๆคุณครูเก่งมากนะครับกระบวนการนี้กว่าเด็กจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมคุณครูต้องผ่านการวางแผนการเตรียมการสอนอย่างหนักนะครับสุดยอดพลังจากคุณครูรุ่นใหม่นะครับอันนี้ก็อย่างที่คุณครูบอกว่าพอเราเป็นเหมือนกับว่าขออนุญาตใช้ว่าคุณครูรุ่นใหม่แล้วกันคุณครูยุคนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะของความโชคดีใช่ไหมครับเพราะว่าเรามักจะเห็นมีสื่อใช่ไหมครับหรือว่าบางทีเราไปอยู่ในกลุ่มของการเรียนการสอนเนี่ยเขาก็จะมาแชร์ไอเดียมาแชร์รูปแบบของการเรียนการสอนใช่ไหมครับแต่ผมชอบคํานึงที่คุณครูบอกครับว่าเราจะนํามาปรับหลายๆคนมีวิธีมาแบบนี้ปุ๊บหลายคนก๊อปปี้มาเลยนํามาใช้แต่ว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับบริบทของห้องเรียนของเราไม่ได้เหมาะกับเด็กๆของเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรานํามาถามว่าผิดไหมมันก็คงไม่ได้ผิดซะทีเดียวแต่ว่าเราก็ควรที่จะต้องนํามาปรับใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้มันเข้ากับบริบทห้องเรียนเข้ากับบริบทของเด็กของเรานะครับโอเคทีนี้คุณครูครับแน่นอนว่ากว่าที่เราจะได้มาผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบนี้เนี่ยกว่าที่เราจะเดินมาถึงณปัจจุบันเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องเจอปัญหาเจออุปสรรคแน่นอนในการเรื่องของการจัดการเรียนการสอนครับอยากให้คุณครูเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าจากจุดเริ่มต้นกว่าที่เราจะมาเป็นทุกวันนี้ได้การสอนแบบทุกวันนี้ได้เนี่ยเราต้องผ่านเรื่องราวผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้างครับก็เริ่มต้นเลยคือเนี่ยเราต้องเปิดใจตัวเองก่อนเราต้องยอมรับแล้วก็คุณครูแนนมองว่าคุณครูแนนมาอยู่ที่นี่คุณครูแนนไม่ได้เรียนรู้ด้วยตัวคนเดียวเหมือนเราจะมีเพื่อนค่ะเหมือนที่เอาบอกว่าเราหันหน้าไปหาใครทุกคนสามารถที่จะโพสต์ที่จะบอกเราได้หมดเลยก็เลยทําให้เราไม่ได้รู้สึกแบบว่าเหมือนเราตัวคนเดียวอย่างเช่นคุณครูแนนก็ไม่ได้สอนภาษาไทยแรกๆเราทุกคนเริ่มเรียนรู้ด้วยกันหมดเลยนะคะอย่างเช่นคุณแนนสอนภาษาไทยอ๋อคุณครูแนนรู้แบบนี้เหมือนที่พอบอกว่าเราจะมีการ PLC เราจะมีการแลกเปลี่ยนคุณครูแนนก็สอนแบบนี้แล้วทีนี้คุณครูแนนก็เหมือนเราคิดคนเดียวใช่ไหมล่ะคะมันก็อาจจะทําให้เราคิดได้เท่านี้ในส่วนที่เราคิดนี่มีพี่มาแชร์พี่เขาก็จะบอกว่าเนี่ยคุณครูแนนลองทําตัวนี้ดูสิพี่เคยเห็นตรงนี้นะมันดีแล้วก็เอาสิ่งที่พี่เขาทํามาปรับอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็มีโอกาสอันนี้ก็คือขอบคุณทางเครือข่ายที่สนับสนุนเราแล้วก็ขอบคุณพอที่ให้โอกาสเราออกไปเจอโรงเรียนข้างนอกเหมือนเรารู้เขาเราก็รู้เราว่าอุ้ยจุดนี้ของเขาดีจังเลยถ้าเรานํามาปรับกับลูกๆของเราเนี่ยน่าจะดีมากๆเลยมันเลยทําให้เราออกไปเห็นโลกต่างๆและทีนี้เหมือนเดี๋ยวนี้มันสามารถออกไปเรียนรู้ข้างนอกได้สองทางคือเอาตัวออกไปเลยจากสถานที่นั้นกับการที่เราไปกดไลค์ไปกดไอเนี้ยเพจพวกเนี้ยมันจะโผล่เข้ามาเครือข่ายต่างๆที่เราเห็นรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนที่อยู่ข้างเคียงเราก็สามารถเอามาปรับได้เวลาที่เราเจอปัญหาเรารู้สึกเราคิดไม่ออกเราก็ยังหันหน้าหาเพื่อนครูหันหน้าหาผอ.ซึ่งผอ.ก็สามารถที่จะตอบได้ทุกคําถามที่คุณแนนสงสัยคุณแนนต้องการซึ่งเนี้ยนะคะมันก็เลยทําให้เราไปด้วยกันได้ทุกคนหนูมองว่าโรงเรียนของหนูโชคดีมากๆเลยทุกคนจะเก่งกันคนละด้านแล้วทุกคนก็เอาสิ่งที่ตัวเองเก่งมาซัพพอร์ตกันมันก็เลยไม่ได้เป็นอุปสรรคแล้วโรงเรียนของเรารู้สึกว่าเหมือนถึงโรงเรียนของเราจากคุณครูไม่ครบชั้นแต่หนูรู้สึกว่าเหมือนเราเข้าใจกันโรงเรียนของเราแทบจะไม่มีการคุณครูแทบจะไม่ลาไม่ขาดไม่อะไรเลยนอกจากจะป่วยหนักๆจริงๆนะคะแล้วมันก็เลยทําให้เราเหมือนเข้าใจการทํางานมันก็เลยสบายเพราะว่ามันเหมือนแบบเราก็มีความสุขในการทํางานเพราะหนูมองว่าในชีวิตของเราอยู่ที่โรงเรียนมากกว่าที่บ้านถ้าเกิดเราจะรู้สึกยังไงล่ะถ้าเกิดว่าที่โรงเรียนมันเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นการที่เราสร้างโรงเรียนของเราเนี่ยให้มันเป็นสถานที่ที่มีความสุขหนูว่ามันก็จะทําให้การทํางานของเรามีความสุขมากๆเลยค่ะพยายามมองบวกไหมคะไหนที่เป็นปัญหาเราก็เอาปัญหามาแก้ไม่ใช่เอาปัญหามา
มาบั่นทอนความรู้สึกให้เรารู้สึกท้อใช่ค่ะอืมครับอะไรที่เป็นปัญหาเหมือนกับว่าเราก็เอาปัญหานั้นเนี่ยมาแก้มาเป็นการเรียนรู้ของเราใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการเรียนรู้มักจะเกิดจากปัญหาใช่ไหมครับเราเจอปัญหาแบบนี้ปุ๊บจะแก้ยังไงเราลองคิดวิธีแก้ซิคิดคนเดียวเราอาจจะคิดได้แค่แบบระดับหนึ่งความนุ่มลึกอาจจะอยู่ระดับหนึ่งเราไม่มั่นใจแล้วเราลองทําแล้วอาจจะไม่เวิร์กก้าวไปหาเพื่อนครูซิเราก็ถามเพื่อนครูแล้วโอเคอาจจะยังไม่เวิร์กหาผอ.ใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่คุณครูบอกว่าโอ้โหผอ.เนี่ยก็คือเป็นผู้นําทางด้านวิชาการใช่ไหมครับตอบได้ทุกคําถามเลยใช่ไหมครับแล้วก็มีข้อความเข้ามานะครับบอกว่าท่านผอ.ท่านผอ.เก่งมีวิสัยทัศน์คุณครูก็เก่งมากๆค่ะชื่นชมและอยากมีผอ.ที่มุ่งมั่นและคุณครูที่ร่วมมือจริงจังแบบนี้เยอะๆนะครับการศึกษาจะพัฒนาอย่างแน่นอนขอให้คุณครูมีเวลาสอนอย่างเต็มที่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันใช่ไหมครับกับในส่วนของปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างที่คุณครูบอกว่าเราไม่อยากให้เอาปัญหาเนาะปัญหาที่เจอเนี่ยมาบั่นทอนเพราะว่าชีวิตของคุณครูเนี่ยเหมือนที่คุณครูบอกเนี่ยก็คือสะท้อนให้เห็นแบบชีวิตวิถีชีวิตความเป็นจริงของคุณครูเลยว่าก็คือชีวิตส่วนใหญ่เวลาส่วนใหญ่ใน1 วันเนี่ย24 ชั่วโมงเนี่ยเราอยู่ที่โรงเรียนมากกว่าอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติว่าโรงเรียนที่เราอยู่แล้วเนี่ยเราอยู่แบบไม่มีความสุขใช่ไหมครับมันก็จะกลายแบบเหมือนเป็นทุกข์เราก็จะสะสมแบบความทุกข์กายทุกใจของเราเข้าไปทุกวันจนสุดท้ายมันบั่นทอนเราแต่ว่าเราจะเปลี่ยนปัญหาหรือว่าเป็นอุปสรรคที่เราเจอเนี่ยได้อย่างไรเพื่อที่จะเอามาเป็นพลังบวกในการที่จะขับเคลื่อนเราใช่ไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเราได้พลังบวกจากครูแนนนะครับทีนี้ครูแนนครับเราได้มีการนําเอาความรู้จากชุมชนเข้ามาปรับใช้ในห้องเรียนของเรายังไงบ้างไหมครับของโรงเรียนบ้านกระดูกอ๋ออันนี้ก็เราใช้เหมือนแบบ PBL ของเราเนี่ยก็คือมีชุมชนเป็นฐานด้วยนะคะเพราะว่าเราเหมือนหน่วยบูรณาการแต่ละหน่วยของเราก็จะมีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเขาเกี่ยวกับชุมชนของเขาอย่างเช่นถ้าเป็นหน่วยอย่างเช่นหน่วยที่เป็นหน่วยที่เป็นของแค่เศษฟางอย่างเงี้ยนะคะเรามีโอกาสให้เด็กออกไปเรียนเหมือนช่วงที่มันเป็นช่วงเกี่ยวข้าวเนี่ยนะคะเราอยากเอาฟางข้าวที่ชาวนาเขาเผาอะไรเงี้ยมันเกิดปัญหาเราก็พาเด็กเขาไปเรียนรู้ในชุมชนชุมชนก็จะเป็นคนให้องค์ความรู้ว่าฟางข้าวที่เขาได้มาเนี่ยเขาเอาไปทําอะไรบ้างชุมชนก็จะมีส่วนเข้ามาแล้วก็เหมือนเช่นการเรื่องของหนอนไหมการเลี้ยงหนอนไหมคุณครูไม่มีองค์ความรู้คุณครูก็รู้แค่ทฤษฎีแต่มันจะมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆมีองค์ความรู้แต่เราอาจจะเลี้ยงไม่ได้เหมือนกันก็เอาผู้ปกครองนี่แหละค่ะเข้ามาตั้งแต่การที่เลี้ยงเลยการสาวไหมพวกนี้การสกัดสีการสกัดสีของคุณครูวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครัแบบบป่าชาวบ้านเขาก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็จะได้ทิปเหมือนของคุณครูเนี่ยคุณครูมีบิ๊กเกอร์มีนู่นนี่นั่นต้มใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าที่บ้านเขาจะใช้หม้อใช้นั่นเด็กเขาก็จะได้เรียนเพราะฉะนั้นเราต้องเอาอาศัยองค์ความรู้จากเขาเหมือนของเราเนี่ยเราควบคุมอุณหภูมิได้เพราะว่าเราสามารถที่จะรีไฟนั่นแล้วของป่าชาวบ้านล่ะเขาทํายังไงเนี่ยเราก็จะดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้หรือตัวที่เป็นเรื่องของน้ําหมักชีวภาพชุมชนของเราแหละเขาใช้อะไรเนี่ยเราจะและการเดินป่าเนี่ยนะคะเราจะมีหน่วยที่เป็นเกี่ยวกับป่ากระทุนให้เด็กเป็นเรียนรู้เกี่ยวกับป่าซึ่งแน่นอนว่าชุมชนต้องมีส่วนร่วมแน่ๆที่จะพาเด็กออกไปหรือการที่เขาเรียนเรื่องเกี่ยวกับพืชใช่ไหมคะมันจะมีเรื่องของเห็ดอะไรเงี้ยคุณครูไม่มีองค์ความรู้เรื่องเห็ดไหนเห็ดกินได้ไม่ได้เนี่ยต้องอาศัยตรงนี้ในการที่จะดึงเข้ามาเพราะฉะนั้นชุมชนเขาก็จะรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในการที่จะบริหารจัดการตรงนี้เราเรียนอย่างเช่นคุณครูกุ๊กกิ๊กเนี่ยสอนเด็กเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับต้นกล้วยมีการทําขนมข้าวต้มเนี้ยนะคะก็ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะพาเด็กหออะไรเงี้ยเราก็เลยทําให้มันก็เลยเป็นชุมชนมีส่วนร่วมมากๆทั้งในส่วนของทรัพยากรแล้วก็ในการมาให้องค์ความรู้อย่างเช่นเรามีกิจกรรมที่อยากให้เด็กทําอาหารจากกระบอกไม้ไผ่เนี้ยนะคะผู้ปกครองก็มีส่วนร่วมในการที่จะซัพพอร์ตตรงนี้ซึ่งเราเห็นว่าชุมชนมีส่วนสำคัญมากๆเลยนะคะที่เราเห็นก็ถือว่าเป็นการเหมือนกับว่านําเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นใช่ไหมครับที่อยู่ในหมู่บ้านอาจจะมีทั้งที่เป็นป่าชุมชนใช่ไหมครับที่เหมือนกับว่าเขาทําเป็นประจําอยู่แล้วอย่างเช่นที่คุณครูบอกว่าบางทีการเลี้ยงหนอนไหมเนี่ยคุณครูรู้ทฤษฎีแล้วว่า1 ขั้นตอน1 2 3กว่าที่จะได้เป็นเหมือนกับว่าเส้นไหมออกมาเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการแบบนี้แบบนี้นะแต่ว่าภายใต้ของความเป็นจริงมันจะมีแบบว่าเป็นทริคเล็กๆน้อยๆใช่ไหมครับที่บางทีเหมือนกับทฤษฎีที่เราศึกษาเขาอาจจะไม่ได้บอกตรงนั้นไปอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างเช่นที่แบบอะไรต่างๆเช่นที่ถ้าในพูดถึงเรื่องของผ้าไหมผมแบบทึ่งในเรื่องของการเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าการมัดลายอะครับ
มัดลายของผ้าไหมอ่ะเขาจะมีการแบบมัดลายมัดแบบนี้มันจะออกมาเป็นลายแบบนี้ต้องเอาไปย้อมกี่ครั้งอันนี้ผมมองแบบโอ้ชื่นชมภูมิปัญญาตรงนี้มากๆเลยว่าโอ้กว่าที่จะมัดออกมาเสร็จปุ๊บกว่าที่เขาจะเอามาทอให้มันเป็นแบบลวดลายเป็นผืนผ้าไหมออกมาได้เนี่ยโอ้ถือว่าใช้ทั้งเรื่องของภูมิปัญญาใช้ทั้งองค์ความรู้แล้วก็ใช้ทั้งในเรื่องของเขาเรียกว่าประสบการณ์ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเชื่อไม่แน่นอนว่าคุณครูของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบไปจนถึงจุดนั้นแต่ว่าชุมชนผู้ปกครองเองเนี่ยโอ้โหแบบสามารถที่จะแบบถ่ายทอดตรงนี้ออกมาแล้วก็ให้เด็กๆของเราเนี่ยได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วก็ซึมซับเอาในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องของวัฒนธรรมของท้องถิ่นเข้ามาเนี่ยแน่นอนว่าวัฒนธรรมหรือว่าภูมิปัญญาดีๆตรงเนี้ยคงจะไม่ได้หายสูญหายไปจากชุมชนของเราตามกาลเวลาใช่ไหมครับคุณครูใช่ครับค่ะคุณครูครับคุณแนนครับประเด็นสุดท้ายครับของช่วงของคุณแนนตอนนี้คุณแนนเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรของตัวคุณแนนเองบ้างครับแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของเด็กๆที่เกิดขึ้นครับก็ถ้าพูดถึงความเปลี่ยนแปลงของคุณครูแนนก็เราเห็นว่าเราเหมือนเราเป็นนักเรียนรู้มากเราเป็นนักเรียนรู้มากขึ้นแบบพยายามหาสิ่งดีๆต่างๆแบบเหมือนไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะคะหาพยายามหาสิ่งต่างๆที่จะมาพัฒนาให้เด็กๆแล้วคุณแนนก็มองเห็นว่าคุณครูแนนก็เรียนรู้กับเด็กๆไปด้วยเหมือนมันจะมีสื่อใหม่ๆเข้ามาอย่างเช่นเราพาเด็กน้อยเดียเนี้ยผ่านแคนวาเอาแคนวาเข้ามาปรับใช้คุณครูก็ได้พัฒนาเหมือนใช่อยู่ว่าเราต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กแต่คุณครูก็ต้องรู้กว่าเขาใช่ไหมคะเหมือนเราครับอาจจะไม่ดูเรื่องนี้เลยแต่ว่าอเราอยากเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กแต่คุณครูต้องไปแอบเรียนรู้มาก่อนเนี้ยนะคะเพราะว่าเป็นไงคุณครูก็ต้องอันเนี้ยให้อันนี้กว่าเด็กใช่ไหมคะคุณครูก็เป็นนักพัฒนามากขึ้นพยายามหาสิ่งใหม่ๆให้เด็กๆ Chat GPT เราอยากให้เด็กของเราเนี่ยเขารู้เรื่องนี้เราก็พยายามเอาเข้ามาคุณครูก็ได้พัฒนาตัวเองมันก็ทําให้เราเหมือนแอคทีฟตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วสิ่งที่หนูเห็นการเปลี่ยนแปลงกับเด็กๆเรามองเห็นว่าเหมือนตอนเราประเมินเด็กในชั้นเรียนเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาแล้วเราก็มองว่าสมรรถนะการที่เด็กเราจะเกิดสมรรถนะได้เด็กของเราจะต้องมีทั้งตัว K จะต้องมีทั้ง S มีทั้ง A มีทั้ง V ต่างๆมันถึงจะหลอมมาเป็นตัวนี้ได้ทีนี้สมรรถนะของคุณเรียนมองเห็นว่าของเราเนี่ยเด่นตรงที่เราตั้งใจอยากให้เกิดเด็กเราก็เกิดอย่างเช่นการจัดการตนเองเนี่ยนะคะการสื่อสารเราจะตอนที่เป็นกิจกรรมเปิดบ้านคุณครูทุกคนเรามาคุยกันว่าอุ๊ยเด็กของเราจะทําออกมาได้ไหมเพราะว่าความรับผิดชอบในวันเปิดบ้านของเขานี่มีเยอะมากของเราการเปิดบ้านของเราเนี่ยจะจัดอยู่4 วันเลยนะคะวันแรกเนี่ยก็คือจะต้องให้เป็นวันของพี่อนุบาลพี่ตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 จะต้องไปรับชมการเปิดบ้านของน้องอนุบาลวันต่อมาพี่ป.อนุบาลกับพี่ป .4 ถึง6ต้องมาดูการเปิดบ้านของน้องแล้วก็วันที่3น้องอนุบาลถึงช่วงชั้นที่1ต้องไปดูพี่ป .4 5 6แล้ววันสุดท้ายเราจะเป็นการเปิดเวทีให้เขาเปิดตลาดนะคะให้เขาได้ขายสินค้าให้เขาได้แสดงความสามารถพิเศษซึ่งเรามองว่าการเตรียมตัวของเด็กๆงานที่เขาต้องรับผิดชอบเยอะมากเลยเขาต้องเตรียมหน้าร้านเองต้องหาว่าเขาจะขายอะไรเขาจะแสดงความสามารถอะไรให้ผู้ปกครองดูเขาจะเอาอะไรล่ะสิ่งที่เขาเรียนมาให้ผู้ปกครองดูซึ่งเราเห็นว่าเด็กของเราสามารถที่จะจัดการตนเองได้แล้วเราก็มองว่ากิจกรรมการเปิดบ้านมันดีมากเลยนะคะหนูมองว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทำหนึ่งอย่างแต่เราได้สองอย่างทำไมคุณเนี่ยถึงมองว่าทำหนึ่งอย่างได้สองอย่างเหมือนเราให้เด็กอย่างเช่นพี่ป .1 2 3มานั่งฟังเขาจะได้สองอย่างอย่างแรกคือเขาได้เป็นคนถามเราจะให้เด็กเป็นคนถามว่าพี่ป .3 ทำไมพี่ถึงเรียนเรื่องนี้ตรงนี้ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมแบบนี้ใช่เขามาพรีเซนต์เกี่ยวกับเรื่องของโรคเนี่ยนะคะโรคเบาหวานทําไมพี่มีเรื่องโรคต่างๆเยอะแยะเลยทำไมพี่ถึงศึกษาเรื่องนี้อันนี้เด็กเขาได้เป็นสิ่งที่เขาได้คือเขาได้เป็นผู้ฝึกการตั้งคำถามและเขาก็ได้เป็นผู้รับในขณะเดียวกันเลยคือเขาได้รับคำตอบได้รับความรู้จากพี่ๆอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเราจะเห็นว่าอ้อเด็กของเราการสื่อสารก็ได้นะการจัดการเองเขามีชิ้นงานแล้วเราเห็นภาพวันที่เราทำกิจกรรมนี้เสร็จอู้เด็กของเราสามารถที่จะมาเรียนแต่เช้าคุณครูเขาจะมาจัดร้านทำไมเขาต้องจัดร้านเขาต้องเตรียมบอร์ดชิ้นงานอะไรพวกนี้ต้องเซตอุปกรณ์สถานที่ต่างๆซึ่งเขาสามารถที่จะทำได้การคิดขั้นสูงกระบวนการต่างๆมันเกิดซึ่งเขาก็เอาองค์ความรู้จากตรงนั้นแหละค่ะมาแต่ว่ามันแต่คุณครูก็พาคุณครูอยู่นะคะว่าเด็กของเราทําได้สิว่าจากที่เราเห็นในกระบวนการในห้องเรียนเราไม่ใช่แค่ว่าเราจะให้โจทย์อย่างเช่นในห้องเรียนเราก็จะปลูกฝังการนําเสนองานการพรีเซนต์ตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดเราจะมารอให้ทําแต่วันเปิดบ้านแน่นอนว่าเด็กทําไม่ได้เราต้องผ่านกระบวนการทําบ่อยๆกระบวนการคิดต่างๆการวางแผนเราก็ได้ทําตั้งแต่ในห้องเรียนแล้วก็ประเมินแล้วสร้างเขาขึ้นมาซึ่งเราเห็นว่าเด็กของเราก็สามารถที่จะเหมือนแต่ตรงนี้มันก็จะมีจุดที่เราต้องพัฒนาเขาต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าจะสําเร็จโอ้โหแบบ100%เลยมันก็ต้องมีจุดแล้วเด็กของเราก็มีความแตกต่างกันบางคนอาจจะ
อยู่ระดับที่แบบโอ้โหสูงมากๆเลยบางคนอยู่กลางแต่เราก็มองว่าเวลาเราประเมินเด็กเราจะประเมินเป็นรายบุคคลว่าคนนี้ตอนที่เริ่มเรียนกับเราก็อยู่ระดับนี้นะผ่านไป2 สัปดาห์หนึ่งเดือนเขาเพิ่มขึ้นด้านไหนเราต้องปรับเนี้ยมันก็เราก็มองว่ามันก็เป็นความท้าทายสนุกในการที่ได้ทำอย่างเงี้ยนะคะที่เราได้อเืห็นมครับก็ถือว่าหนูได้ความเปลี่ยนแปลงทั้งจากตัวคุณครูเองใช่ไหมเพราะว่าคุณครูเนี่ยแน่นอนว่าคนเป็นครูเราไม่ใช่ว่าเราจะเรียนแค่4 ปี5 ปีแล้วเราจบแค่นั้นใช่ไหมครับเพราะว่าในเรื่องของความรู้ก็มีการเปลี่ยนแปลงความรู้ก็มีการอัปเดตใช่ไหมครับคนที่เป็นครูเนี่ยจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะเหมือนที่คุณครูบอกว่าโอ้การที่เราจะให้เด็กเขาเรียนรู้เรื่องนี้อย่างเช่นเรียนรู้เรื่องของ Canva เองเรียนรู้เรื่องของ ChatGPT เนี่ยก่อนที่เราจะมาให้เด็กทําคุณครูจะต้องแอบไปศึกษาแอบไปเรียนมาก่อนใช่ไหมครับไม่อย่างนั้นโอ้โหถ้าเราจะมาเรียนแบบทําพร้อมกันกับเด็กในห้องเนี่ยอันนี้น่าจะแบบว้าวุ่นกันในห้องพอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งใหม่ๆเนาะเป็นเทคโนโลยีที่เราอยากให้เด็กเขาได้เรียนรู้ใช่ไหมครับเป็นการเตรียมความพร้อมแบบเด็กๆเขาก็จะได้แบบเหมือนกับว่าได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกของเรามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างมีอะไรที่เป็นความรู้ใหม่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านข้อความในช่องทางแชทก่อนนะครับบอกว่าเจอผอ.ดีมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะนะครับอันนี้เป็นข้อความในส่วนของซูมก่อนนะครับแล้วก็บอกว่าสุดยอดท่านผู้บริหารค่ะท่านผอ.มีวิสัยทัศน์ในการบริหารโรงเรียนเป็นโรงเรียนในฝันเลยค่ะคุณครูก็มีความสุขมีพลังในการทุ่มเทพัฒนาโรงเรียนอยากมาโรงเรียนทุกวันมาด้วยความสุขท่านผอ.สุดยอดมากๆค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับบอกว่าวิสัยทัศน์ของบุคลากรทั้งโรงเรียนดีมากครับของคุณวาสนานะครับพิมพ์เข้ามาบอกว่าเจอผู้นําที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับเดี๋ยวมีข้อความนะครับในส่วนของ YouTube Live ด้วยนะครับบอกว่าคุณครูเก่งมากค่ะนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อความนะครับเล่าเรื่องของคุณครูนะครับมีความสุขและทําจริงค่ะนะครับอันนี้เป็นข้อความจากของ YouTube Live จาก2 ข้อความนะครับแต่ละท่านสามารถที่จะร่วมมีส่วนร่วมกับเราได้นะครับทั้งผ่านของแชทของในห้องซูมนะครับหรือว่าถ้าท่านใดที่กําลังรับชมผ่าน YouTube Live นะครับก็สามารถพิมพ์เข้าไปในแชทของ YouTube ได้นะครับโอเคครับคุณแนนครับเดี๋ยวในช่วงของคุณแนนตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตเท่านี้ก่อนประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกับคุณแนนในช่วงท้ายอีกสักนิดนึงนะครับขอบคุณคุณแนนครับช่วงนี้ครขัอบบคุณค่ะครับอีกหนึ่งท่านนะครับที่เราบอกว่าวันนี้เรามีตัวแทนคุณครูนะครับได้มาถ่ายทอดกับเรา2 ท่านนะครับอีกหนึ่งท่านครับเป็นคุณครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวิชาที่โรงเรียนบ้านกระถุนนะครับให้ความสําคัญนะครับแล้วก็รวมไปถึงผลคะแนนสอบโอเน็ตนะครับของนักเรียนก็สูงถึง43%เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณครูกันนะครับว่าโรงเรียนบ้านกระถุนเนี่ยมีการจัดการเรียนภาษาการสอนภาษาอังกฤษอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณครูราณีนามปัญญานะครับหรือว่าครูกิ๊กนะครับครูกิ๊กครับสวัสดีค่ะคุณครูกุ๊กกิ๊กรานีนามปัญญารับผิดชอบภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นป.1ถึงป.6นะคะซึ่งโรงเรียนบ้านกระถุนของเราการเรียนภาษาอังกฤษก็จะแบ่งออกเป็น2 ห้องที่เรียนด้วยกันก็คือที่ป.1ป.2จำนวน13 คนป.3ป.4 16 คนแล้วก็ป.5ป.6 13 คนค่ะแล้วทีนี้ทําไมโรงเรียนบ้านกระถุนเองเนี่ยจะต้องมีการเน้นในเรื่องของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษล่ะครับคุณครูก็ถ้าถามว่าเน้นไหมโรงเรียนของเราก็เน้นทุกวิชาตั้งแต่ภาษาอังกฤษคณิตภาษาไทยแล้วก็หน่วยบูรณาการแต่การที่ถ้าเด็กได้ภาษาอังกฤษมันก็จะเปิดโอกาสทางการศึกษาเพราะว่าเด็กสามารถที่จะนําไปสอบถ้าเด็กเขาได้ภาษาอังกฤษเขาก็เปิดโอกาสในการที่จะทํางานมีความสามารถในการเข้าสู่ตําแหน่งหรือตลาดแรงงานอีกทั้งมันเป็นสร้างความมั่นใจให้กับตัวบุคคลนั้นก็คือแบบอุ้ยเราได้ภาษาเราเกิดความมั่นใจขึ้นเหมือนเมื่อก่อนนะเราไม่รู้เลยอย่างเงี้ยไปไหนมันก็เหมือนแบบเป็นปมด้อยของเราแล้วทุกวันนี้ถ้าเรามั่นใจมันก็เป็นความภาคภูมิใจหนึ่งมันเป็นเกาะอย่างหนึ่งอีกอย่างก็คือแบบเวลาเด็กเขาสามารถที่จะอยากรู้เขาก็ไปเปิดโลกกว้างเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตหรือว่าในกูรูต่างๆซึ่งสามารถตอบโจทย์ในด้านที่เขายังไม่รู้แล้วก็เป็นตัวจุดประกายให้เขาเข้าสู่โลกใบใหม่ได้ค่ะก็ถือว่าถ้าทุกวันนี้ปัจจุบันถ้าใครได้ภาษาก็ถือว่าค่อนข้างได้เปรียบใช่ไหมครับใช่ค่ะจึงเป็นจุดเน้นแต่จริงๆก็เราที่โรงเรียนบ้านกระถุนเองก็เน้นทุกวิชาใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ให้ความสําคัญกับในเรื่องของวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับทีนี้ในส่วนของ
ปัญหาอุปสรรคล่ะครับคุณครูเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยโอ้โหหลายๆคนเด็กๆเนี่ยก็อาจจะแบบมีความรู้สึกว่าภาษาอังกฤษยากมีความกลัวใช่ไหมบางทีโอ้โหเจอชาวต่างชาติเองเนี่ยมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหแทนที่แบบก็คือเหมือนกับว่าหนีได้หนีหลีกได้หลีกใช่ไหมครับก็ถือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเรื่องยากสําหรับเด็กๆเราเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างครับเมื่อก่อนตอนที่หนูสอนไม่ใช่ที่นี่หนูรู้สึกว่าครับเด็กมีความแบบไม่กล้ามันเป็นกําแพงที่แบบบังระหว่างครูกับเด็กเด็กไม่มีความสุขเด็กกลัวจนรู้สึกแบบกระอักกระอ่วนในใจอยากหนีจากวิชานั้นนะภายใน1 ชั่วโมงหรือ2 ชั่วโมงที่อยากเรียนแต่ด้วยการที่มาอยู่ที่นี่โดนผอ.เติมเต็มเรียนรู้จากเครือข่ายมันก็เลยทําให้เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนวิธีการสอนจากการที่เราเรียนรู้มันก็เลยทําให้เรานําความรู้ที่เราได้รับมาปรับแล้วนักเรียนมีเจตคติมีมุมมองต่อภาษาอังกฤษเพราะเขามีความสุขเดี๋ยวคุณครูคิดคำยังไงเดี๋ยวต้องติดตามต่อไปว่าเด็กที่นี่มันมีเขาก็มีความสุขจริงไหมซึ่งหลายคนสามารถสัมผัสได้ผู้ปกครองสามารถสัมผัสได้แล้วก็คุณครูหลายคนหรือแม้กระทั่ง TDRI ที่เขามาเก็บข้อมูลเขาสามารถที่จะมองเห็นว่าเด็กที่นี่นะเขามี engagement ในการที่จะทำกิจกรรมในห้องเรียนภาษาอังกฤษแล้วเขามองไม่ออกเลยว่าเด็กคนไหนเขาเรียนได้หรือเรียนไม่ได้ค่ะครับแล้วทีนี้เห็นครูกิ๊ฟบอกว่าพอครูกิ๊ฟมาสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนนี้ใช่ไหมครับก็เด็กๆมีความรู้สึกว่าเหมือนเด็กๆเขาไม่ได้กลัวภาษาอังกฤษละจากเมื่อก่อนที่ครูกิ๊ฟอาจจะสอนที่โรงเรียนอื่นมานะครับทีนี้ครูกิ๊ฟมาสอนที่โรงเรียนมากกระทุนนี้นานหรือยังครับก็ปีนี้เข้าสู่ปีที่5ค่ะโอ้ก็ถือว่านานพอสมควรค่ะก็ไล่เรียกกับท่านผอ.ใช่ไหมครับท่านผอ.มา9 ปีละครูกิ๊ฟมา5 ปีนะครับทีนี้ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ล่ะครับที่ทําให้เด็กๆเนี่ยเขาไม่กลัวภาษาอังกฤษหรือว่าเด็กๆเนี่ยสนใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับครูกิ๊ฟทำยังไงครับก็คุณครูกิ๊กจะกำหนดเป้าหมายของตัวเองก่อนก็คือตามหลักสูตรหรือว่าตามนโยบายของกระทรวงที่เขาให้มาก็คือเรียนดีมีความสุขจากนั้นคุณครูกิ๊กก็จะไปเปิดดูหลักสูตรตั้งแต่หลักสูตร5-1ว่าเด็กควรจะรู้อะไรหลักสูตรฐานสมรรถนะว่าเด็กจะสามารถที่จะมีผลลัพธ์การเรียนรู้ออกมาในรูปแบบไหนแล้วคุณครูกิ๊กก็จะมาทําโครงสร้างการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยเพราะว่าเราเรียน2 ห้องด้วยกันหน่วยไหนที่เราเรียนไปแล้วคุณครูกิ๊กก็จะทำดาวประทับไว้ว่าเราเรียนผ่านไปแล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนอกจากนั้นคุณครูก็จะเอาหน่วยที่เราเรียนมาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการของ Active Learning ซึ่ง Active Learning ที่คุณครูกิ๊กทำการจัดการเรียนการสอนก็จะมีอยู่5 ขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็คือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ก็คือกระตุ้นยังไงในแต่ละคาบที่เด็กเข้ามาโรงเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษเด็กจะรู้สึกอยากเรียนมายืนรออยู่หน้าห้องเข้ามาเรียนแล้วคุณครูกิ๊กก็จะสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆวันนี้รู้สึกยังไงวันนี้เป็นวันอะไรสภาพอากาศเป็นอะไรสนทนาเป็นภาษาอังกฤษทุกๆวันทุกๆคาบทุกๆชั่วโมงซึ่งในระหว่างที่เขาพูดเด็กจะสามารถมองสิ่งแวดล้อมทบทวนตัวเองฉันพร้อมที่จะเรียนหรือยังนอกจากนั้นก่อนที่จะเรียนคุณครูกิ๊กก็จะหารูปภาพหาสื่อเพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิมว่าหน่วยที่เราเรียนไปแล้วเด็กเขามีความรู้องค์คำศัพท์มากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะนำเข้าสู่เนื้อหาใหม่ซึ่งเด็กเขาก็จะตอบเป็นประโยคง่ายๆคำศัพท์ง่ายๆหรือแม้กระทั่งบทสนทนาที่เราเคยเรียนไปแล้วในระหว่างนั้นคุณครูกิ๊กก็จะเติมเต็มความรู้ใหม่ผ่านคลิปวิดีโอจาก YouTube อาจจะเป็นบัตรคำหรือประโยคบทสนทนานักเรียนก็จะสามารถฝึกคำศัพท์ฝึกการออกเสียงฝึกการสะกดในรูปแบบของโฟนิกเพราะหลักการของการสอนภาษาอังกฤษอยากให้คุณเด็กทุกคนสามารถที่จะสะกดคำแล้วก็อ่านได้ด้วยตัวเขาเองหลังจากที่เขาสามารถที่จะได้คำศัพท์นั้นแล้วคุณครูกิ๊กก็จะกำหนดปัญหาว่าเด็กจะทำกิจกรรมอะไรที่เป็นปัญหาท้าทายอาจจะเป็นเกมอาจจะเป็นสถานการณ์ในขั้นนี้เด็กก็จะเกิดแรงกระตุ้นให้เขาอยากเรียนเหมือนเขามาเล่นอาจจะเป็นเล่นเกมบ้างแต่เกมนั้นมันจะไม่ง่ายเกินไปซึ่งมันเป็นสิ่งที่ท้าทายเขาให้เขามีกระบวนการคิดวิเคราะห์ได้มองเห็นความร่วมมือร่วมใจในการ
ที่จะทำงานหรือแม้กระทั่งความเห็นอกเห็นใจการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนหลังจากที่เขาเล่นเกมทำกิจกรรมในขั้นนี้คุณครูกิ๊กก็จะให้ค้นคว้าและคิดซึ่งในการค้นคว้าและคิดนักเรียนอาจจะต้องคำนึงเกี่ยวกับตัวเองให้ควรอยู่กับตัวเองหรือแม้กระทั่งไปหาคำตอบจากเพื่อนคำตอบที่ได้มานักเรียนก็จะผ่านสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตจริงเช่นนักเรียนจะไปถามเพื่อนว่าผู้ปกครองเราทำงานเกี่ยวกับอะไรจำนวนสมาชิกในครอบครัวมีกี่คนงานบ้านที่เราชื่นชอบพี่ๆทำอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งอาหารที่คนอื่นรับประทานในแต่ละวันเป็นการฝึกบทสนทนาง่ายๆแล้วก็เอาความรู้เหล่านั้นมาคัดแยกมาจัดประเภทมาเรียบเรียงให้เป็นระบบซึ่งมีคุณค่าต่อชีวิตประจำวันมากขึ้นค่ะก็คนืออกจากนี้หลังจากทครีั่บผนัมกดเีรียครนับมีการคิดค้นคว้าเกี่ยวกับตัวเองนักเรียนก็จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาพรีเซนต์มานำเสนออาจจะเป็นในรูปแบบของชิ้นงานที่นักเรียนได้ใคร่ครวญมาแล้วหรือแม้กระทั่งฝึกบทสนทนาง่ายๆกับเพื่อนแล้วก็เช่นตัวอย่างคุณครูกิ๊กให้ไปอาจจะมีเกี่ยวกับการเรียนในชีวิตประจำวันการตำส้มตำนักเรียนก็จะมีถ่ายคลิปวิดีโอหรือแม้กระทั่งนักเรียนไปซักผ้าที่บ้านนักเรียนก็จะอืมสื่อสารออกมาในรูปแบบของคลิปวิดีโอง่ายๆที่สามารถเข้าใจในภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆป.4 5 6ได้ค่ะก็คือเอาสิ่งรอบตัวใช่ไหมครับให้เขาได้เรียนรู้ใชจาก่สิ่คง่ะรอบตัวของเขาแล้วก็เห็นคุณครูบอกว่าเป็นลักษณะของการเหมือนกับว่าพูดคุยในชั้นเรียนซ้ําๆแสดงว่าเราจะต้องทําแบบเป็นประจําประจําใช่ไหมครับจนเกิดเป็นเหมือนกับว่าเป็นลักษณะของความเคยชินของเด็กๆเห็นมีข้อความเข้ามานะครับในช่องแชทบอกว่าสอนภาษาอังกฤษเหมือนกันค่ะครูกิ๊กนะครับสุดยอดมากๆค่ะยากที่สุดของทุกวิชาคือภาษาอังกฤษทําอย่างไรให้เด็กอยากเรียนมีความสุขมารอเรียนคาบเราแบบใจจดใจจ่อสุดยอดมากค่ะเพราะว่าบางทีเนาะภาษาอังกฤษอาจจะเป็นไม้เหมือใบเมานะครับกับเด็กบางคนเนาะแต่ว่าคุณครูเนี่ยจะมีเทคนิคมีทริคอะไรที่จะทําให้เด็กๆเนี่ยชอบภาษาอังกฤษอยากเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือไม่กลัวภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ก็เป็นในรูปแบบของการเรียนการสอนที่ครูกิ๊กได้เล่าให้เราฟังนะครับเดี๋ยวยังทไมี่นีจ้บครูครับครูกิ๊กครับแล้วทีนี้ในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของตัวครูกิ๊กเองแหละครับตั้งแต่โอ้โหปีแรกจนเดินทางมาถึงปีที่5ตอนนี้แล้วเนี่ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเราบ้างครับ5 ปีที่คุณกิ๊กมาอยู่ที่นี่ก็รู้สึกว่าตัวเองได้พัฒนาตั้งแต่เปิดมุมมองของความคิดเรากล้าที่จะลดอัตราในตัวเราเรากล้าที่จะยอมรับให้ผู้อื่นมาสะท้อนตัวเราซึ่งจะดีกว่านี้คุณครูกิ๊กควรเป็นยังไงเป็นนักเรียนรู้เป็นนักออกแบบเป็นนักที่จะพัฒนาใครพัฒนาตัวนักเรียนเองอยากเห็นนักเรียนเรียนดีมีความสุขอยากเห็นนักเรียนเรียนแล้วได้สมรรถนะสามารถจัดการตัวเองได้แม้บางอย่างมันมีแรงกระทบมาระหว่างที่เข้าอยู่กับเพื่อนอยู่กับสังคมที่เขามาเรียนด้วยกัน10 คน20 คนอาจจะมีสิ่งที่ทําให้เขาไม่พอใจอาจจะมีสิ่งที่เขาไม่อยากทําแต่เขาสามารถที่จะจัดการตัวเองได้ตรงนี้อยากให้เขาสื่อสารภาษาอังกฤษได้ง่ายๆในชีวิตประจําวันเกิดความพาวในตัวเองไปไหนมาไหนมีคําถามขึ้นมาสามารถตอบคนอื่นได้โดยที่เขามั่นใจในตัวเองและที่สําคัญก็คืออยากให้เขาเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งซึ่งในระหว่างที่คุณครูกิ๊กสอนภาษาอังกฤษจะเกิดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสั่งสมให้ผู้เรียนตอบโจทย์ตัวชี้วัดตามที่หลักสูตรฐานสมรรถนะกําหนดซึ่งคุณครูกิ๊กก็จะไปเช็คว่านักเรียนจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงไหนอยากเห็นนักเรียนออกมามีพฤติกรรมอย่างไรและเราก็เห็นได้จริงๆซึ่งคุณครูกิ๊กได้ไปเช็คแล้วก็ตรวจสอบในแต่ละปีการศึกษาของโรงเรียนบ้านกระถุนคุณครูแต่ละท่านจะมีการนําเสนอสรุปผลการจัดการเรียนรู้นําเสนอสู่ผอ.หรือแม้กระทั่งที่เป็นเว็บเพจของโรงเรียนให้ผู้ปกครองแล้วก็โรงเรียนต่างๆในเครือข่ายของเราได้สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ค่ะครับและทีนี้เห็นบอกว่าในเรื่องของตัวผลสัมฤทธิ์ทางด้านของวิชาภาษาอังกฤษหรือว่าคะแนนโอเน็ตเนี่ยก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันอย่างเงี้ยครับอยากที่จะ
สอบถามความรู้สึกของครูกิ๊กสักนิดนึงครับว่าโอ้แบบจากที่เราสอนมาแบบนี้แล้วเราเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเด็กๆมาลักษณะแบบอย่างเงี้ยความรู้สึกของครูกิ๊กเป็นไงบ้างครับก็เป้าหมายของครูกิ๊กอยากเห็นนักเรียนเรียนดีมีความสุขในความรู้สึกของเราถ้าเราเห็นเสียงหัวเราะเรียนภาษาอังกฤษเขาจะมีเสียงดังบ้างเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกจากข้างในที่เขาเรียนเราเห็นเด็กอยากเรียนเราเห็นเด็กจุดประกายตัวเองก้าวข้ามผ่านกำแพงที่เขากลัวเห็นเด็กมายืนรอที่จะเข้าเรียนภาษาอังกฤษคุณครูกิ๊กก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองที่แบบวันนี้เรามีความสุขในสิ่งที่เราทํามันไม่ใช่อุปสรรคมันไม่ใช่ปัญหามันไม่ใช่พลังลบแต่มันคือคุณค่าที่เราทําให้เด็กที่เขาขาดโอกาสให้เด็กที่เขาไปไม่ถึงโอกาสทางการศึกษาที่จะมองเห็นโลกกว้างแต่เขามีโอกาสที่จะได้เรียนในระดับที่มีความสุขมีห้องเรียนมีการสื่อสารมีโอกาสหลายๆอย่างในการทำกิจกรรมหรือแม้กระทั่งความใส่ใจที่เราให้เด็กไปมันคือความจริงใจค่ะครับนานไหมครับคุกกี้กว่าที่เราจะประสบความสําเร็จเหมือนที่ในปัจจุบันที่เป็นอยู่เนี่ยครับคุกกี้ใช้เวลาแบบนานขนาดไหนก็ประมาณคุณครูกิ๊กทำปีนี้ปีที่5ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่คุณครูกิ๊กก็เห็นเด็กโรงเรียนบ้านกระถุนมีผลการทดสอบโอเน็ตสูงกว่าระดับประเทศทุกๆปีแล้วเห็นผู้ปกครองที่ติดตามเพจของโรงเรียนยอมรับเชื่อมั่นในตัวเราเห็นลูกหลานเขาสามารถพูดสามารถสื่อสารง่ายๆแม้ผู้ปกครองจะไม่เข้าใจว่าลูกหลานของเราพูดอะไรกลับถึงบ้านไปจะมีบทสนทนาง่ายๆเล่าให้พ่อแม่ฟังอ่านหนังสือให้พ่อแม่ฟังเขายอมรับว่าลูกเขาสนใจเรียนมากขึ้นและเขาไม่อายและอีกอย่างหนึ่งโรงเรียนหลายโรงเรียนก็ให้ความเชื่อใจแล้วก็สนใจในบทเรียนภาษาอังกฤษเข้าเรียนรู้โรงเรียนภาษาอังกฤษเช่นโรงเรียนบ้านกระถูจะมีเพจคุณครูแนนคุณครูยุ้ยคุณครูทุกท่านจะนําเสนอการเรียนในแต่ละวิชาในแต่คาบเรียนที่เข้าเรียนหลายๆโรงเรียนจะเข้าไปแล้วก็จะเข้าไปคอมเมนต์อาจจะมีการแชร์ตรงนั้นบ้างค่ะก็ฝากผู้ติดตามเข้าไปดูเพจของโรงเรียนเราโรงเรียนบ้านกระถูด้วยนะคะครับก็ถือว่าเราก็ใช้เวลาในการพัฒนาค่อยๆเป็นค่อยๆไปมาจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเราก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ต้องมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อๆไปครับทีนี้คุณแนนครับคุณแนนอยากที่จะพัฒนาคุกกิ๊กคุกกิ๊กอยากที่จะพัฒนาเรื่องของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในอนาคตเพิ่มเติมหรือว่าคุณครูมีแนวทางที่จะพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังไงบ้างครับสำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษก็คุณครูกิ๊กอยากใช้รูปแบบใหม่ซึ่งเด็กอาจจะรู้สึกจำเจกับสิ่งที่เราสอนแต่ถ้าเราสอนแบบใหม่มันก็จะเกิดความท้าทายมีเทคโนโลยีเข้ามาซึ่งแม้วันนี้เราอาจจะมีการวัดประเมินผลอาจจะใช้ฟิกเกอร์กาหูดเข้ามาวัดแต่ถ้าเรามีเทคโนโลยีสิ่งใหม่เข้ามาก็จะตอบโจทย์โลกสมัยใหม่มากขึ้นมี AI ช่วยในการค้นคว้าหาความรู้มีการคิดวิเคราะห์ที่ท้าทายมากขึ้นหรือแม้กระทั่งการเรียนที่เด็กที่เรียนที่นี่สามารถนำไปสู่ชีวิตจริงแต่โลกที่คุณครูกิ๊กอยากให้ก็คือมันจะชาเลนจ์แล้วก็ลึกซึ้งมากขึ้นมีประสบการณ์ที่เขาทำแล้วก็มากขึ้นกว่าเดิมและอีกอย่างที่สำคัญก็คืออยากให้นักเรียนเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยที่ถ้าคุณครูไม่อยู่แล้วเขาจะสามารถทำยังไงที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ได้มีคุณครูมากำกับคอยบอกว่าต้องเรียนแบบนี้สามารถเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตเรียนรู้ที่บ้านเรียนรู้ที่ไหนก็ได้ที่เขาอยากเรียนค่ะก็คือในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็ในเรื่องของการเพิ่มความชาเลนจ์ให้กับเด็คก่ะๆนะเพราะว่าเหมือนที่ครูบอกว่าตอนนี้เราก็ใช้เทคโนโลยีมาแหละระดับหนึ่งแต่ว่าเราอาจจะใช้รูปแบบนี้มาแบบสักระยะหนึ่งแล้วเด็กๆอาจจะรู้สึกแบบเหมือนกับว่าตื่นเต้นไม่เยอะละแต่ตื่นเต้นเข้ามาปุ๊บก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นแบบว้าวใหม่เลยแต่ถ้าเรามีการนําเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาที่อาจจะยังไม่เคยใช้เลยผู้พอเข้ามาแน่นอนว่าเด็กๆก็จะต้องแบบมีความตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ครั้งต่อไปเด็กก็คงจะต้องแบบลุ้นว่าเอ๊ะคาบหน้าคุกกิ๊กจะเอาอะไรใส่เข้ามาใช่ไหมครับคุกกิ๊กจะเพิ่มอะไรเข้ามาซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นแรงจูงใจที่จะทําให้เด็กๆเนี่ยอยากที่จะเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับคุกกิ๊กมีอะไรอยากที่จะส่งท้ายสักนิดนึงของช่วงนี้ก่อนไหมครับ
ก็เห็นหลายคนบอกว่าเรียนภาษาอังกฤษก็เป็นห้องเรียนที่ยากเหมือนกันแต่ถ้าเราเป็นครูภาษาอังกฤษหนูเชื่อว่ามันจะเกิดคุณค่าเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าถ้าเด็กเรียนแล้วสิ่งนั้นสามารถที่จะเชื่อมโยงในชีวิตประจำวันเป็นบทเรียนที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและคุณครูจะเกิดเป็นแรงขับดันให้เราสามารถอยากทำงานและเราก็จะมีความสุขในสิ่งที่เราทำค่ะครับผมนี่ครับมีข้อความจากของฝั่ง YouTube Live นะครับบอกว่าทางผู้อำนวยการคุณครูโรงเรียนบ้านกระถุนถือว่าประสบความสำเร็จเยี่ยมมากครับนะครับอันนี้จากกันผอ.สันทัดพวงมเทศนะครับผมนี่ครับสำหรับช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณครูกิ๊กก่อนนะครับเดี๋ยวพบกับครูกิ๊กในช่วงท้ายของกิจกรรมวันนี้อีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับครูกิ๊กครับโอเคครับก็อันนี้เราก็ได้ฟังเสียงนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับแล้วก็จากคุณครูทั้งสองท่านแล้วนะครับถึงเส้นทางนะครับในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนบ้านกระถุนนะครับว่าท่านผอ.เนี่ยมีนโยบายอย่างไรท่านผอ.ลงสู่วิธีการปฏิบัติอย่างไรนะครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของคุณครูด้วยนะครับว่าคุณครูเนี่ยมีกระบวนการในการที่จะออกแบบในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้างนะครับจนทําให้เด็กๆเนี่ยของโรงเรียนบ้านกระถุนเนี่ยถือว่ามีทั้งในเรื่องของได้ทั้งความรู้ได้ทั้งประสบการณ์นะครับแล้วก็ยังได้ในเรื่องของความสุขด้วยนะครับในการในการเรียนของเด็กๆนะครับโอเคแล้วก็ทีนี้นอกเหนือจากฝั่งของท่านผอ.เองของคุณครูเองแล้วนะครับก็ชุมชนเองนะครับอย่างที่ท่านผอ.บอกเนาะแล้วก็คุณครูบอกว่าเนี่ยชุมชนก็ถือว่ามีส่วนสําคัญนะครับแล้วก็เข้ามามีบทบาทเข้ามามีส่วนสําคัญในการพัฒนาโรงเรียนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็ได้มีนะครับตัวแทนจากของฝั่งของชุมชนนะครับสองท่านด้วยกันนะครับที่จะได้มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวท่านแรกนะครับท่านเป็นคณะกรรมการสถานศึกษานะครับจากของโรงเรียนบ้านกระถุนนะครับของคุณบุญเลิศสนิทนะครับคุณบุญเลิศครับครับสวัสดีครับผมนายบุญเลิศสนิทครับกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกระถุนครับผมครับผมทีนี้คุณบุญเลิศครับอยากที่จะเรียนสอบถามอย่างนี้ครับว่าในเรื่องของความร่วมมือกับชุมชนนะครับว่าตอนนี้ทางฝั่งของคณะกรรมการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาเองนะครับแล้วก็หรือว่าชุมชนเนี่ยให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนอย่างไรบ้างครับมีมุมมองไหนหรือว่ามีมิติไหนที่ทางชุมชนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนอยู่บ้างครับตอนนี้ครับผมก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านผอ.โรงเรียนบ้านกระถุนครับที่ให้โอกาสและชุมชนและก็คณะกรรมการศึกษาได้มีส่วนร่วมเข้ามาพัฒนาโรงเรียนของเราครับผมเราช่วยเหลือทุกอย่างครับที่ผอ.ขอไปครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าผอ.พาเราเดินไปได้ช่วยเราได้ทุกอย่างครับตั้งแต่ทําผ้าป่าช่วยทําผ้าป่าช่วยบํารุงโรงเรียนบูรณะโรงเรียนซ่อมแซมโรงเรียนทุกอย่างกิจกรรมโรงเรียนทุกอย่างพวกเราหันหน้าเข้ามาช่วยกันหมดทุกฝ่ายครับทั้งชุมชนคณะกรรมการศึกษาเพราะเราเห็นว่าท่านผอ.ทําจริงครับเข้ามาช่วยเราจริงๆสืบสานให้เราไปต่อได้โรงเรียนเราจะเดินไปได้ครับช่วยทุกอย่างครับผมก็คือว่าช่วยทุกมิติของโรงเรียนใช่ไหมครับในเรื่องของทั้งในเรื่องของสภาพแวดล้อมใช่ไหมครับทั้งในเรื่องของอาคารเรียนต่างๆใช่ไหมถ้ามีชำรุดมีอะไรอย่างนี้ทางชุมชนเองก็เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการซ่อมแซมการซ่อมบํารุงอะไรต่างๆใช่ไหมครับครัขบองผโรมงเรียนแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือในเรื่องของการทําผ้าป่าใช่ไหมครับเพราะว่าเห็นท่านผอ.บอกว่าตั้งแต่ที่ท่านผอ.เข้ามาอยู่เนี่ยก็คือได้รับการสนับสนุนจากชุมชนเนี่ยเป็นผ้าป่ามาโดยตลอดใช่ไหมครับใช่ครับครับแล้วปีหน้าล่ะครับยังจะมีผ้าป่าอยู่ไหมครับก็มีทุกปีครับเพราะงบประมาณของเรามันน้อยครับผอ.ก็จะมีการประชุมทุกเดือนครับเราก็รู้ครับว่างบประมาณของเรามีเท่าไหร่แล้วเราจะใช้อะไรบ้างมันไม่พอครับถ้าเราไม่ทำผ้าป่ามาช่วยเหลือโรงเรียนปีนึงก็300,000กว่าบาทก็พอได้ช่วยถ้าเราไม่ทำในจุดนี้เราก็ไม่มีครับเราต้องช่วยกันครับก็ถือทว่าำครับปีหน้าก็ทก็คือว่าเป็น
อีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยเหลือโรงเรียนในเรื่องของตัวงบประมาณใช่ไหมครับเพราะว่าใช่อยค่ารงัทีบ่ท่านผอ.บอกไปว่างบประมาณส่วนหนึ่งที่เราได้จัดสรรมาให้กับโรงเรียนเนี่ยก็ถือว่าได้ไม่มากเท่าไหร่ใช่ไหมครับครับแล้ผวกม็ยังมีงบประมาณจากของเรื่องของผ้าป่าของทางหมู่บ้านของทางชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจ้างคุณครูใช่ไหมครับมีคุใณชครู่คตราับจใช้่าง2 คนใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะในเรื่องของการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนต่างๆเพิ่มเติมของคุณบุญเลิศครับเห็นบอกว่ามีทางชุมชนเองเนี่ยก็ได้มีการเข้ามาในเรื่องเข้ามาช่วยโรงเรียนในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนโดยการนําภูมิปัญญาต่างๆเข้ามาครับอยากให้คุณบุญเลิศช่วยพูดถึงตรงนี้สักนิดนึงหน่อยครับว่าทางชุมชนเองเนี่ยเข้ามาทําอะไรยังไงบ้างครับกิจกรรมหลักๆก็ที่โรงเรียนมีให้ชุมชนเข้ามาช่วยก็มีการอย่างทําขนมไทยหรือเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมกิจกรรมเปิดบ้านบางส่วนนักเรียนก็ครูให้โจทย์ไปแต่บางอย่างผู้ปกครองก็ต้องมาช่วยนําอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาช่วยรวมทั้งมาจัดสถานที่ให้นักเรียนเปิดบ้านต้องทําอะไรบ้างผู้ปกครองก็หันหน้าเข้ามาช่วยกันครับทุกอย่างครับช่วยแต่ที่ช่วยได้จริงๆก็จะเป็นส่วนนี้แหละครับส่วนที่อย่างพวกการศึกษาตามหลักสูตรที่ก็เป็นหน้าที่ของคุณครูครับผมครับผมก็คือเราช่วยให้องค์ความรู้ที่เรามีใช่ไหมครับองค์ความรู้มีประสบการณ์ที่เรามีแล้วก็ช่วยเรื่องของการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์อะไรตใช่่างๆใหใช้่บุตรหลานใชข่องเราที่ใช่จะได้นํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนครับทีนี้คุณบุญเลิศครับคุณบุญเลิศมองในเรื่องของความสําคัญของโรงเรียนบ้านกระตุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพอย่างเงี้ยครับเรามองในเรื่องของความสําคัญของโรงเรียนตรงนี้ยังไงบ้างครับโอ้สำคัญมากเลยครับก็โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนของพวกเราครับเราเรียนอยู่ที่นี่80%แล้วครับคนชุมชนนี้โรงเรียนเรียนอยู่ที่นี่ถ้าท่านผอ.ไม่เข้ามานี่อาจจะยุบไปก็ได้ครับเพราะนักเรียนเราน้อยมากเลยเห็นความสําคัญมากแล้วก็อยากให้อยู่ต่อไปเราหันหน้ามาช่วยกันให้โรงเรียนของเราอยู่ได้ก็สําคัญมากครับสําคัญมากทั้งพ่อแม่เราก็เรียนมาตรงนี้จะให้มันยุบไปคงใจหายเหมือนกันครับต้องช่วยกันหันหน้ามาช่วยกันพอดีพอแกมุ่งมั่นที่จะมาสานต่อพวกเราก็ยินดีเข้ามาช่วยแล้วก็เห็นความสําคัญของโรงเรียนอย่างยิ่งครับผมลูกหลานเราจะได้เรียนต่อไปครับผมเพราะว่าจากเมื่อก่อนเห็นบอกว่าจํานวนนักเรียนมีประมาณ28 คนใช่ไหมครับใช่ครับแล้ใชว่ก็ปัจจุบันเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ70 คนใช่ไหมครับใช่ครับใช่เพราะว่าจากสมมติจากที่จุดเริ่มต้นมาประมาณ8-9 ปีเนาะ28 คนจนมาถึงปัจจุบันถ้าไม่มีกระบวนการหรือว่าไม่ผ่านในเรื่องของการพัฒนาโรงเรียนเข้ามาเนี่ยแน่นอนก็คล้ายๆกับที่คุณบุญเลิศบอกครับว่าโรงเรียนอาจจะถูกยุบไปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้ถ้าในส่วนของถ้าไม่มีโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านของเราอย่างนี้ล่ะครับทางคุณเลิศคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ปกครองหรือว่ากับชุมชนของเราอะครับลำบากมากครับผมลำบากผมไม่อยากคิดถึงเลยว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะส่วนใหญ่คนในชุมชนจะเป็นหน้าที่ทําไร่ทํานาถ้าเกิดโรงเรียนยุบเราต้องไปเรียนที่อื่นไกลๆถึง1,500 ถึง 2,000 เมตรนี่ลําบากเลยครับจะรับไปส่งเดี๋ยวจะวิ่งทํางานวิ่งทําหน้าที่ส่งลูกหลานอีกลําบากครับลําบากมากครับไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นครับถ้าขอได้ขออย่าให้ยุบหรอครับไม่ให้อยู่ผู้หลักผู้ใหญ่ได้ยินอยู่แล้วก็ไปเป็นกระบอกเสียงให้ส่งถึงผู้หลักผู้ใหญ่เลยช่วยเราอย่าไปยุบพวกเขาเลยครับครับผมก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่คู่กับชุมชนมาอย่างยาวนานใช่ไหมครับเพราะว่าใช่เหค็รนับทใช่ี่ครับคุณมาเริ่มบอกว่าตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ก็เรียนที่ใช่นี่ครัใบช่ไหมครับจนมาถึงรุ่คนรับลูผกรมุ่นหลานเนี่ยก็ยังเรียนที่นี่ถ้าครับโรงเรียนยุบไปอย่างเงี้ยโอ้เราก็น่าเสียดายแล้วก็ใจหายเหมือนกันใช่ไหมครับครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้โรงเรียนที่ทําให้ชุมชนใช่ไหมครับที่ทําให้ทางคณะกรรมการการศึกษาเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยเหลือเข้ามามีส่วนขับเคลื่อนมีส่วนผลักดันในการที่จะพัฒนาโรงเรียนแล้วก็ทําให้โรงเรียนบ้านกระตุ่นเนี่ยคงอยู่กับชุมชนไปตลอดใช่ไหมครับครับผมเพราะว่าเหมือนที่พี่ท่านบอกว่าถ้าในเรื่องของถ้าสมมุติว่าโรงเรียนยุบไปเนี่ยโอ้โหแน่นอนว่าปัญหาที่จะตามมาโอ้โหก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรใช่ไหมครับเพราะว่าครทับั้งผในมเรื่องของ
การรับส่งเองใช่ไหมครับก็จะต้องมีการรับส่งมีการเผื่อเวลาหรือว่าบางทีเองเนี่ยในเรื่องของปัญหาการเดินทางก็อาจจะส่งผลให้เด็กๆเนี่ยอาจจะไปโรงเรียนช้าไปโรงเรียนสายขาดเรียนหรือแม้แต่กระทั่งบางคนเด็กๆอาจจะขาดโอกาสในการที่จะเรียนเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอืมโอเคครับทีนี้อยากให้คุณมาเลือกช่วยเล่าถึงในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงหน่อยครับว่าตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนบ้านกระทุนเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างครับครับผมเมื่อก่อนที่ท่านผอ.รัฐาภัทรคนนี้จะเข้ามาในชุมชนไม่ค่อยมาออกมาโรงเรียนนะครับทั้งกรรมการศึกษาเพราะท่านไปผู้ใหญ่นะเมื่อก่อนเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มาก็มีผอ.ไม่ให้ความสําคัญกับเขานะผมว่ารู้อยู่ว่าเป็นกรรมการศึกษาแต่ก็ได้ยินแต่รู้ว่าเขาได้เป็นกรรมการศึกษาแต่ไม่มีการประชุมไม่มีการนัดหมายไม่มีการวางแผนครับแต่ท่านผอ.คนนี้เข้ามาเรามีการเข้าหากันเพราะผอ.คนนี้แกเข้าถึงชุมชนตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาหมู่บ้านแกเข้าไปถึงบ้านผู้ใหญ่บ้านเลยเข้าไปประชุมร่วมกับผู้ใหญ่บ้านว่าแกเป็นผอ.ป้ายแดงเกิดจะเข้ามานี่ผมก็สงสัยอยู่ว่าโรงเรียนผมก็ตั้งนานแล้วมาตั้งเป็นร้อยปีแล้วไม่เคยเห็นไอ้ครูใหญ่เห็นผอ.เข้ามาแต่ท่านนี้ทําแกเข้าไปแล้วก็ให้ความสําคัญกับกรรมการศึกษาโดยไอ้ชุมชนของเราได้มีส่วนร่วมปรึกษากันเปลี่ยนแปลงมากครับตอนนี้โรงเรียนของเราก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะลูกหลานเราเรียนหนังสือเก่งไม่ขี้เกียจมาโรงเรียนนะครับเมื่อก่อนไม่อยากมาหรอกครับก็ไม่รู้สาเหตุอะไรแต่ทุกวันนี้พ่อแม่ผู้ปกครองตื่นไม่ทันแล้วครับเขาเตรียมตัวจะมาโรงเรียนแล้วเขาถึงมาเจอครูเขามาโรงเรียนเขาครับผมเปลี่ยนมากครับเปลี่ยนทุกอย่างเมื่อก่อนภาษาอังกฤษไม่รู้หรอกครับลูกหลานผม AB รุ่นผมนี่ไม่รู้เลยแหละว่าเขาเขียนยังไงอ่านว่ายังไงแต่ตอนนี้นักเรียนฝากเขาจะพูดได้แล้วครับ A B C เขาท่องได้แล้วก็ท่องให้ผู้ปกครองฟังทุกวันเลยก็เปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีมากครับผู้ปกครองเราถึงอยากช่วยอยากหันหน้าเข้ามาช่วยกันเพราะว่ามันดีขึ้นทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงดีขึ้นไปเพราะว่าทุกโรงเรียนทําได้นะครับอย่างผู้บริหารนี่ต้องเอาตัวอย่างเลยนะครับท่านเอาตัวอย่างผอ.ท่านนี้เลยไม่ใช่ให้เข้าถึงชุมชนให้หาเขาไม่มีโรงเรียนไหนที่จะให้โรงเรียนเขายุบหรอกครับในชุมชนของเขาครับผมเขาเรียนของเขาเขารักของเขาอยู่แต่เขาทําไงไม่ได้ถ้าผอ.โรงเรียนไม่เนี่ยช่วยเขาแล้วก็ปรึกษากับเขาว่าเขาจะทําไงบ้างทําไงบ้างแต่ผอ.ท่านนี้ทําครับเรียกมามันจะเป็นอย่างนี้โรงเรียนเราจะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดทําอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้แกแนะนําทุกอย่างแล้วก็ช่วยกันเราจะทํายังไงทั้งที่รู้ว่าทําอย่างนี้มันได้แต่แกไม่ทํานะแกต้องไปขอความเห็นจากไอ้กรรมการศึกษาจากผู้ปกครองชุมชนว่าเราต้องทําไงปรึกษากันครับเราจะอยู่ได้ครับครับเปลี่ยนแปลงเยอะครับก็คือเห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ที่ท่านผอ.เริ่มต้นเข้ามาใช่ไหมครับเห็นท่านบอกเห็นคุณเมื่อเริ่มบอกว่าท่านผอ.มาวันแรกปุ๊บเนี่ยก็คือเข้าหาผู้ใหญ่บ้านเลยเข้าถึงชุมชนเลยมาไปแนะนําตัวว่าเป็นผอ.คนใหม่ของโรงเรียนบ้านกระถุนใช่ไหมครับครับซึ่งจากเมื่อก่อนเองเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆโรงเรียนนะครับน่าจะมีหลายโรงเรียนเหมือนกันที่อาจจะมีลักษณะคล้ายๆเหมือนที่คุณเลิศบอกว่าก็คือเรามีคณะกรรมการการศึกษาแต่ละโรงเรียนอาจจะมีจํานวนมากหรือน้อยก็อาจจะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าในเรื่องของความสําคัญแล้วก็ในเรื่องของบทบาทของคณะกรรมการศึกษาสถานศึกษาเนี่ยก็อาจจะยังน้อยอยู่ใช่ไหมครับบางที่เนาะอาจจะมีเหมือนกับว่าที่ท่านบอกว่าเหมือนมีชื่อไว้อย่างเดียวมคีรัแตบ่ผชื่มอเอาไว้แต่ว่าในเรื่องของบทบาทในเรื่องของการที่จะเข้ามาพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนเนี่ยอาจจะยังน้อยหรือว่าอาจจะยังไม่มีนะครับทีนี้ในถ้าในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของสภาพแวดล้อมโรงเรียนล่ะครับคุณบุญเลิศจากอดีตจนปัจจุบันตอนนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของอาคารเรียนเรื่องของสื่อการเรียนต่างๆเป็นไงบ้างครับดีครับตอนนี้เมื่อก่อนโรงเรียนเราไปโรงเรียนเดิมพังไปหมดแล้วครับนี่มาอยู่โรงเรียนที่อยู่ทุกวันนี้ผอ.ท่านมาดูมาเห็นแกก็บอกตรงนี้ไม่ดีตรงนี้ไม่ดีไปหางบประมาณส่วนนั้นบ้างตรงนี้บ้างแล้วก็รวบรวมชาวบ้านมาสร้างไม่ต้องเสียค่าช่างมาช่วยกันทําดีขึ้นมากครับตอนนี้น่าอยู่ครับร่มรื่นทุกอย่างดีหมดแล้วครับตอนนี้ก็มีบางอย่างครับพวกสังกะสีเก่าๆมันก็ผุพังบ้างรองบประมาณแล้วถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยก็จะดีครับผมขอบคุณครับผมครับผมก็ถือว่า
มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือมีการเปลี่ยนแปลงมาแบบต่อเนื่องใช่ไหมครับเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับทีนี้ถ้าในเรื่องของความรู้สึกล่ะครับคุณบุญเลิศความรู้สึกที่ทางคุณบุญเลิศเองเอาคุณบุญเลิศก่อนแล้วกันครับว่าตอนนี้ทางความรู้สึกของคุณบุญเลิศที่มีต่อโรงเรียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับครับอยากให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปครับดีครับอยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้ได้ผอ.คนนี้อยู่จนเกษียณแหละครับเราอยู่กันแบบชุมชนเดียวกันครับอย่างผอ.แกก็ไม่ได้ถือว่างั้นว่าไอ้เป็นผอ.อย่างนั้นอย่างนี้แกเหมือนคนบ้านนี้เลยครับรู้สึกดีครับดีมากครับสําหรับผมแต่ไม่สําหรับผมเราพบว่าในชุมชนนี้รู้สึกดีครับผมครับแล้วทีนี้ถ้าเราพูดถึงในส่วนของคนในชุมชนล่ะครับทีนี้ภาพกว้างออกไปอีกในเรื่องของคนในชุมชนหรือว่าเสียงสะท้อนจากชุมชนที่เข้ามาหาโรงเรียนล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับดีครับคือทุกอย่างแม้กระทั่งเราทำผ้าป่าถ้าชุมชนไม่ร่วมเราก็ทำไม่ได้แต่ให้เสนอมาว่าเราจะทำในช่วงไหนจะทำผ้าป่าในรูปแบบไหนเขายินดีเข้ามาช่วยให้คำปรึกษาว่าเราจะทำแบบนี้ทำแบบนี้เราถึงจะได้เงินขนาดนี้ขนาดนี้ครับชุมชนก็ให้ความร่วมมือครับดีมากเพราะเขาต้องการให้โรงเรียนเขาอยู่ครับเพราะส่วนมากคนในชุมชนนี้80-90%เขาเกิดที่นี่เรียนที่นี่เขามีความรู้สึกดีต่อโรงเรียนอยู่แล้วครับผมก็คือมีทั้งความรู้สึกดีมีความผูกพันกับโรงเรียนด้วยใช่ไหมครับซึ่งครับผมก็เป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานที่ดีในการที่เราจะทําผ้าป่าเข้ามาใช่ไหมเพราะว่าเหมือนที่คุณเมื่อเริ่มบอกว่าถ้าชุมชนเขาอาจจะชุมชนไม่ได้รู้สึกดีต่อโรงเรียนใช่ไหมครับการที่เราจะจัดผ้าป่ามาเนี่ยก็เป็นเรื่องยากใช่ไหมครับไม่ได้แต่เลทยีครับนีท้ำไม่ได้แต่นี้เรื่องของความรู้สึกที่ดีที่มีต่อชุมชนที่มีต่อโรงเรียนที่มีต่อท่านผอ.คณะคุณครูในโรงเรียนเนี่ยก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราสามารถที่จะจัดทําผ้าป่าเข้ามาสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนได้ทุกปีครับครับคือเชื่อมั่นครับเชื่อมั่นว่าครูทั้งโรงเรียนเราผอ.เราเขาทำจริงเขามุ่งมั่นทำจริงชุมชนก็ช่วยเหลือจริงๆครับผมครับทีนี้คุณบุญเลิศครับสุดท้ายครับอยากที่จะให้คุณบุญเลิศได้ฝากอะไรถึงท่านผอ.แล้วก็กับคุณครูของโรงเรียนบ้านกฐินสักนิดนึงครับผมก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับผู้ปกครองของน้องนักเรียนครับครับผมก็ฝากครับท่านพ่อฝากถึงท่านพ่ออย่างนี้จากพวกเรานะครับอยู่กับพวกเราอยู่นี่แหละครับทั้งคุณครูทุกคนครับแกเล็กรับปากแล้วก็จะอยู่ด้วยแกไม่ไปไหนแล้วแกบอกครับผมทั้งที่ความสามารถอย่างท่านพ่อเนี่ยแกไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยไปได้เลยแต่ขอร้องแกอย่าไปแต่อยู่กับพวกผมเถอะครับท่านพ่อขอบคุณครับครับผมอันนี้ก็ถือว่าน่าแบบภูมิใจน่าดีใจนะครับแทนท่านผอ.แล้วก็ทางคณะคุณครูด้วยนะครับโอ้โหเห็นรอยยิ้มของคุณครูทั้งสองท่านเลยนะครับนะที่ยิ้มตอนนี้ก็ถือว่าเรามีความสุขนะครับไม่แน่ใจว่าผมค้างหรือว่าหน้าจอท่านค้างไปนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับไม่แน่ใจว่าหน้าจอของผมค้างไหมครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวของไดท้่ายนินไผหมู้ครดับำเนินรายการไม่ค้างค่ะแต่ว่าที่โรงเรียนน่าจะเน็ตน่าจะมีปัญหาค่ะอ๋อโอเคเห็นว่าทุกท่านหลุดไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็เข้าใจว่าหน้าจอผมค้างนะครับก็น่าจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวรอทางโรงเรียนนะครับทางทีมงานของโรงเรียนนะครับเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็ครับเห็นท่านผอ.มาแป๊บหนึ่งไคฟรับดับค่ะอ๋อโอเคไฟครดับับผมถือว่าตอนนี้มีท่านผอ.ที่เข้ามาได้ท่านเดียวใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเหมือนกูกิ๊กกำลังเข้ามานะครับเดี๋ยวถ้าคุณครูสัญญาณพร้อมแล้วยังไงเดี๋ยวคุณครูให้สัญญาณสักนิดนึงนะครับก็เมื่อสักครู่นะครับเราก็ได้พูดคุยนะครับกับคุณบุญเลิศนะครับท่านเป็นคณะกรรมการสถานศึกษานะครับของโรงเรียนบ้านกระถุนนะครับที่
ถือว่าท่านก็มีส่วนร่วมนะครับมีบทบาทนะครับในการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการพัฒนาโรงเรียนบ้านกระถุนนะครับตั้งแต่ในส่วนของที่เราเห็นบทบาทนะครับตั้งแต่ที่ท่านผอ.เข้ามาใช่ไหมครับเห็นคุณบุญเลิศบอกว่าก็ท่านผอ.เข้ามาวันแรกเนี่ยท่านผอ.ก็ลงสู่ชุมชนเลยนะครับก็ถือว่าตอนนับปัจจุบันตอนนี้ทางโรงเรียนบ้านกระถุนเองทางท่านผอ.เองทางคณะคุณครูนะครับก็ถือว่าได้ใจชุมชนได้ใจผู้ปกครองเลยนะครับซึ่งมันก็ส่งผลดีอย่างยิ่งเลยนะครับที่เราจะสามารถที่จะให้ทางโรงเรียนให้ทางชุมชนเนี่ยพัฒนามีแผนนะครับในการที่จะพัฒนาในการที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนไปพร้อมๆกันนะครับไม่แน่ใจว่าในส่วนของทางสัญญาณของทางโรงเรียนพร้อมหรือยังครับค่ะพร้อมแล้วค่ะมาแล้วค่ะโอเคครับผมก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุนิดนึงนะครับสัญญาณไฟอาจจะตกไปนะครับโอเคครับแล้วก็ท่านสุดท้ายครับท่านที่5วันนี้นะครับซึ่งเราก็จะได้มาพูดคุยนะครับจากที่เราฟังท่านผอ.ไปแล้วฟังคุณครูไปแล้วแล้วก็ฟังในส่วนของตัวแทนของคณะกรรมการสถานศึกษานะครับได้พูดคุยไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากผู้ปกครองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับที่จะสะท้อนให้เราได้เห็นนะครับว่าจากสิ่งที่ท่านผอ.พูดคุณครูพูดเนี่ยคณะกรรมการสถานศึกษาพูดไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นจริงๆเกิดขึ้นจริงๆอย่างที่เราได้พูดคุยกันไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยนะครับกับผู้ปกครองของน้องนักเรียนนะครับเป็นตัวแทนผู้ปกครองของน้องนักเรียนวันนี้นะครับคุณมาริวันโพกระจ่างครับสวัสดีค่ะนักศึกษามาริวันโพกระจ่างนะคะเป็นผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนบ้านกระถุนค่ะซึ่งคุณแม่เองก็มีลูกด้วยกัน2คนนะคะซึ่งชื่อว่าพี่อาราดาศิปัตเนศค่ะอยู่ป.4แล้วก็อลิสาศิปัตเนศอยู่อนุบาล3ค่ะทีนี้ปัจจุบันตอนนี้ทางคุณแม่เองเนี่ยประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับทำนาค่ะทำเกษตรกรรมค่ะก็คือเป็นเกษตรกรรมเป็นหลักเลยใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะครับแล้วทีนี้ขอทราบเหตุผลนิดนึงครับว่าทําไมเราถึงอยากให้เราลูกของเราเนี่ยเรียนที่โรงเรียนนี้เป็นเพราะเหตุผลอะไรหรือว่าเรามีตัวเลือกที่ดีกว่าไหมว่าเราจะไปเรียนในเมืองอะไรที่เป็นปัจจัยหลักที่เป็นเหตุผลหลักๆครับว่าทําไมอยากให้ลูกเรียนที่นี่ค่ะก็คุณแม่ขอท้าความก่อนนะคะท่านผอ.เข้ามาตอนที่คุณแม่ตั้งท้องพอดีค่ะจะคลอดน้องและทีนี้ต้องท้าความก่อนว่าที่บ้านของผู้ปกครองเองของคุณแม่เองประเภทเป็นหลานลูกหลานคือส่งเข้าไปเรียนที่ตัวเมืองในจังหวัดนะคะคุณแม่คิดแล้วค่ะว่าถ้าคุณแม่มีลูกหรือลูกคุณแม่คลอดออกมาเนี่ยคุณแม่เตรียมพร้อมที่จะให้ลูกเข้าไปเรียนที่ในตัวจังหวัดเพราะว่ามองดูแล้วว่าโรงเรียนบ้านกระถุนของเราคงจะผลักดันนักเรียนของเราไปไม่ถึงกลัวจะโดนยุบไปซะก่อนค่ะเพราะว่านักเรียนตอนนั้นมีน้อยมากมีไม่ถึง30คนนะคะก็เลยเพราะว่าส่วนมากเด็กในชุมชนจะออกไปเรียนที่นอกชุมชนนะคะและทีเนี้ยหลานที่เรียนอยู่ตรงนั้นนะคะคือเขาไปเรียนที่โรงเรียนในตัวจังหวัดนะคะเขาจะไม่ยังพูดภาษาไทยหรือว่าเรียนภาษาไทยเขายังไม่เข้าใจและอ่านออกเขียนไม่ได้ค่ะซึ่งอยู่ตอนนั้นอยู่ป .4 ป .5 แล้วเขายังไม่รู้ค่ะแล้วทีนี้พี่ชายก็เลยว่ามีผอ.ใหม่เข้ามาเหมือนเป็นเสียงสะท้อนจากชุมชนเราอะค่ะจากผู้ปกครองด้วยจากพี่ๆที่อยู่ที่บ้านเล่าให้เราฟังว่ามีผอ.ท่านเข้ามาคนใหม่ซึ่งจะมาพัฒนาโรงเรียนเราแต่ก็ไม่แน่ใจว่าโรงเรียนเราจะถูกยุบอยู่หรือเปล่าหรือว่ายังไงเราก็ยังไม่มีความเชื่อมั่นจนผอ.ท่านทําอย่างที่ท่านพูดแล้วค่ะทําให้ดูอยู่ให้เห็นจนคนในชุมชนหรือคุณแม่เองเกิดความไว้วางใจค่ะและผู้ปกครองทุกคนทุกท่านนะคะที่ได้นำบุตรหลานของท่านออกไปเรียนที่ในตัวจังหวัดก็ดึงกลับมาเพื่อที่จะสนับสนุนโรงเรียนของเราเพื่อจะให้มีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะที่จะไม่ให้เขาโดนยุบแล้วก็นำลูกหลานของเรากลับมาคืนสู่ถิ่นฐานของเราค่ะเข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้นแล้วคุณแม่ได้กลับมาอยู่บ้านจนลูกของคุณแม่ได้เข้าสู่รับการศึกษาค่ะชั้นอนุบาล1อนุบาล2จนตอนนี้อยู่ป.4ของพี่กัสคุณแม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างค่ะจากปัจจุบันหรือว่าจากตอนแรกๆที่คุณแม่เข้ามามาเห็นนะคะที่คุณแม่เพราะว่าคุณแม่ศึกษามาจากโรงเรียนที่นี่แหละค่ะครับเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดนะคะแล้วก็รู้ว่าทางก่อนเป็นยังไงแล้วก็ทางนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงโดยที่ภายใต้การบริหารของท่านผอ.ค่ะแล้วก็เห็นแบบว่า
ลูกของเรารู้จักการกระบวนการคิดการอ่านที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะก็ถือว่าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายใช่ไหมอย่างแล้วก็ที่สําคัญเลยเด่นชัดเลยก็คือในเรื่องของผู้ปกครองเองที่ส่งบุตรหลานที่เข้าไปเรียนในเมืองใช่ไหมครับพค่อะท่านทางท่านผอเองเนี่ยได้สร้างความเชื่อมั่นสร้างความศรัทธาให้กับชุมชนเนี่ยทางชุมชนเองผู้ปกครองเองเนี่ยก็ดึงบุตรหลานที่จากที่ไปเรียนในเมืองก็ดึงบุตรหลานเข้ามาเรียนที่โรงเรียนบ้านกระถุนใช่ไหมครับเพราะว่าแน่นอนว่าผู้ปกครองหรือว่าชุมชนเองทุกคนเองเนี่ยก็ต้องเหมือนกับว่ารักแล้วก็หวงแหนโรงเรียนใช่ไหมครับไม่อยากให้โรงเรียนถูกยุบแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่ไหมครับทางโรงเรียนช่วยทางชุมชนช่วยกันทําให้โรงเรียนบ้านกระถุนเนี่ยก็ยังคงอยู่ในปัจจุบันนะครับเพราะว่าจากจุดเริ่มต้นที่คุณแม่บอกมาบอกว่าโอ้จำนวนเด็กไม่ถึง30คนใช่ไหมครับก็ถือว่าเสี่ยงต่อการที่โรงเรียนจะถูกยุบใช่ไหมครับค่ะแต่ปัจจุบันนี้ก็คือว่าโรงเด็กนักเรียนเนี่ย70คนแล้วมาในที่ท่านผอได้เล่าแตให่้เราวฟ่ัางปนระะคสรับบผลสำเร็จค่ะครับแล้วทีนี้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับลูกของเราทั้งสองคนล่ะครับคุณแม่เห็นความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเอาคนโตก่อนก็ได้ครับคนโตนะคะสําหรับพี่กัดนะคะคุณแม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของพี่กัดเยอะจากที่ไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าคิดแล้วตอนนี้กับพี่กัดเป็นคนที่กล้าแสดงออกและกล้าคิดกล้าทํามากขึ้นนะคะเช่นตอนนั้นนะคะคุณแม่คือแบบว่าคาดหวังว่าพี่กัดเรียนอยู่ชั้นป .2 พี่กัดต้องท่องสคูลได้นะลูกจนเหมือนว่าคุณแม่อยู่ในกรอบของการเรียนสมัยเก่ามากเกินไปหรือเปล่านะคะคุณแม่ก็เลยบอกถามพี่กัดว่าพี่กัดท่องสคูลได้หรือยังคะพี่กัดบอกพี่กัดท่องยังไม่ได้อ้าวโอ้แบตเตอรี่หมดสักครู่นะคะเดี๋ยวคุณแม่อาจจะใช้เครื่องของคุณครูก็ได้ครับขยับเป็นเครื่องคุณครูก็ได้ครับรบกวนได้ค่ะก็ถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงนะครับที่เกิดขึ้นเนาะจากพี่คนโตใช่ไหมครับคุณแม่บอกว่าโหจากเมื่อก่อนสมัยเราเรียนเมื่อก่อนเนาะว่าเราก็จะต้องมีการแบบท่องสูตรคูณให้ได้ใช่ไหมครับแม่หนึ่งถึงแม่สิคบ่สะองเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นฐานใช่ไหมครับแมใ่ชห่นึ่งแม่สิบสองเนี่ยเป็นพื้นฐานเลยเดี๋ยวเชิญคุณแม่ต่อได้เลยครับค่ะน้องเป็นยัแลงไงะบ้างครับคุณแม่ก็ถามพี่กัดพี่กัดบอกพี่กัดท่องได้ค่ะแต่พี่กัดดูนะมะเขือเทศ2 ลูกถั่วฝักยาว2 ลูกสองเป็น4อาจจะมีเสียงสะท้อนนิดนึงครับเดี๋ยวอาจจะปิดลำโพงเครื่องข้างๆก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตทางทีมงานพินหน้าจอของคุณแม่ที่เป็นหน้าจอของคุณครูสิรินภานะครับเนี่ยขึ้นซิกนิดหนึ่งครับโอเคครับเดี๋ยวเชิญคุณแม่ต่อได้เลยครับได้ยินไหมคะครับได้ยินครับค่ะแล้วพี่กัดก็บอกคุณแม่ว่ามะเขือเทศ2 ลูกถั่วฝักยาว2 ฝักเนี่ยคือสองเป็น4เหมือนกันนะคุณแม่ได้ผลลัพธ์เท่ากันคุณแม่ก็เลยมันก็จริงนะลูกหรือว่าเราคิดแต่อยู่ในกรอบแล้วจากนั้นมาคุณแม่ก็ไม่เคยถามเรื่องสกุลกับพี่กัดอีกเลยนะคะเพราะว่ากระบวนการเรียนการสอนของเขาในปัจจุบันมันอาจจะไม่ได้เหมือนของเราเรียนมาสมัยก่อนนะคะแม่ก็เลยคิดว่าโอ้มันน่าจะเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ทําให้ลูกเราฝักใฝ่ในด้านอื่นที่ทดแทนกันได้โดยที่เราไม่ต้องไปอยู่ในกรอบของการเรียนการสอนแบบเดิมๆที่เราจะต้องสองเป็นสี่อย่างเงี้ยนะคะครับก็เหมือนกันครับถือว่าโรงเรียนหรือว่าคุณครูเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบของการเรียนการสอนไปใช่ไหมครับคุณแม่ใช่ค่ะใช่ค่ะครับแล้วทีนี้น้องคนเล็กล่ะครับเป็นไงบ้างครับน้องคนเล็กนะคะพี่เจ้นี่อยู่อนุบาล3ค่ะแต่พี่เจ้จะมีความคิดที่ไอ้นี่หน่อยเพราะว่าคุณครูจะให้โจทย์มาค่ะซึ่งจะให้มองเห็นภาพค่ะอย่างเช่นอาทิตย์ก่อนพี่เจ้ได้การตำส้มตำมาค่ะพี่เจ้จะจดจ่ออยู่ในสิ่งที่คุณครูมอบให้ค่ะแล้วจะก่อนจะเข้านอนพี่เจ้จะบอกว่าคุณแม่วันนี้พรุ่งนี้คุณครูให้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการไปตำส้มตำแม่ก็เลยถามว่ามีอะไรมั่งครับพี่เจ้ก็จะตอบว่ามีปลาร้ามีเครื่องปรุงต่างๆที่จะต้องเตรียมให้พี่เจ้ไปในเช้าของวันรุ่งขึ้นนะคะพี่เจ้ก็สามารถตอบได้แล้วก็รู้จักกําหนดตัวเองนะคะเวลาที่ไปอยู่นอกสถานที่นะคะที่มีผู้คนเยอะๆหรือว่าอะไรอย่างนี้ที่พี่เจ้เป็นแค่เด็กอนุบาล3แต่พี่เจ้สามารถกําหนดตัวเองให้อยู่
ในสถานที่นั้นๆได้ที่มีผู้คนเยอะๆโดยที่ไม่ไปดื้อหรือไปซนตามที่วัยของเขาจะต้องทำนะคะอืมก็ถือว่าเป็นพัฒนาการตามวัยตามช่วงวัยของน้องที่ดีขึ้นใช่ไหมครับที่ถืคอว่่ะาพัฒนาขึ้นครับทีนี้คุณแม่เข้ามามีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนยังไงบ้างครับก่อนอื่นคุณแม่ต้องขอพูดก่อนว่าท่านผอ.ให้ใจกับชุมชนแล้วก็ให้ใจกับผู้ปกครองไปเต็มร้อยค่ะแล้วผู้ปกครองก็ให้กลับมาเต็มร้อยเช่นกันคือเราสามารถเข้าพบหรือเข้าหาหรือมีปัญหาอะไรเราก็สามารถพูดคุยเกี่ยวกับลูกๆของเรากับท่านผอ.ได้โดยตรงนะคะโดยที่แต่ก่อนเรามองว่าคําว่าผอ.คือเราจะไม่เข้ามามายุ่งไม่กล้าเข้ามาที่จะสอบถามว่าลูกเราเป็นยังผอ.คะลูกเราอยู่บ้านเป็นอย่างนี้ที่โรงเรียนเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะหนูควรไปปรับปรุงกับลูกยังไงคะถึงแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนเขาดื้อเหมือนที่อยู่ที่บ้านหรือเปล่าคะเราก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนได้ค่ะกับท่านผอ.แกก็จะแนะนําว่าเราควรพูดกับลูกอย่างนี้เราควรใส่ในเรื่องนี้นะให้ลูกของเราเพราะว่าสมัยทุกวันนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันไม่ใช่ยุคของเราอะไรอย่างนี้เราก็จะได้ความคิดแลกเปลี่ยนจากท่านผอ.มาเพื่อจะมาปรับปรุงตัวเองเพื่อจะให้เข้ากับปัจจุบันที่ลูกเราพบเจอค่ะอืมแล้วครับก็หลายอย่างแม่ก็จะเข้ามาช่วยหรือพ่อก็จะให้มาเป็นนักป่าเป็นป่าที่มาสอนลูกๆค่ะอย่างเช่นทําขนมหรือทําอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ต้องยอมรับเลยค่ะว่าโรงเรียนของเราตอนนี้น่าจะฮอตพอสมควรนะคะอืมจากคทรีั่บคุณแม่เห็นท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ลูกๆเราเรียกว่าผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนของเราทุกครั้งที่เข้ามาพ่อท่านก็จะบอกว่าวันนี้ผู้ใหญ่ใจดีจะเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนของเรานะคะลูกๆก็จะไปบอกคุณแม่ว่าคุณแม่มีผู้ใหญ่ใจดีมาซึ่งเราจะต้องรับแขกอย่างโน้นอย่างนี้ที่บางทีคุณแม่ก็เข้ามาช่วยในเรื่องของการช่วยทํากับข้าวเลี้ยงแขกต้อนรับแขกอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็อล่ืาสุดมนี่คุณแม่มาช่วยยาแนวค่ะที่คุณแม่ไม่เคยทําเหมือนกันยาแนวกระเบื้องครับซึ่งงบประมาณของเราที่ได้มาก็คือมาจัดซื้อแค่วัสดุอุปกรณ์ไม่มีที่จะมาจ้างแรงงานที่จะเข้ามาทำอะค่ะผอ.ก็จะบอกว่าเราไม่มีนะส่วนในส่วนนี้ส่วนนี้เราขอจากชุมชนขอจากผู้ปกครองคนไหนที่ว่างคนไหนที่สะดวกก็ให้เข้ามาช่วยกันคุณแม่ก็เข้ามาทําการยาแนวช่วยค่ะ3 ห้องด้อวยืกันมครับก็ถือว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือของผู้ปกครองของชุมชนใช่ไหมครับค่ะว่าบางทีเองงบประมาณที่เราได้มาก็อาจจะมาเพียงพอเฉพาะในส่วนของวัสดุอุปกรณ์เนาะแต่ว่าในเรื่องของค่าจ้างช่างเองหรือว่าค่าจ้างที่จะเข้ามาอะไรต่างๆตรงนี้เองเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอก็ได้รับการอนุเคราะห์จากทางชุมชนจากทางผู้ปกครองค่ะเข้ามาช่วยกันคนละไม้ละมือใช่ไหมครับอันนี้ภาพแบบอาจจะเป็นภาพที่เห็นได้ค่อนข้างยากเหมือนกันในโรงเรียนปัจจุบันนะครับเป็นภาพที่แบบดูแล้วน่าจะอบอุ่นมากเลยนะครับทีนี้สุดท้ายครับคุณแม่มีความรู้สึกอย่างไรต่อทางโรงเรียนหรือว่าต่อท่านผอ.คณะคุณครูครับสำหรับคุณแม่นะคะสำหรับคุณแม่เองแล้วก็หวังว่าเป็นคุณแม่ทุกๆท่านด้วยเหมือนกันค่ะสำหรับคุณแม่เป็นความรู้สึกดีๆค่ะดีมากมากเลยค่ะสำหรับตัวคุณแม่เองนะคะคือโรงเรียนน่ะคุณแม่สามารถเปรียบให้เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองให้กับลูกๆได้เลยค่ะคุณแม่แบบไว้วางใจแล้วค่ะสนิทใจที่จะให้ลูกๆฝากลูกๆไว้กับโรงเรียนแห่งนี้ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผอ.รัฐภัฏดีพร้อมคุณาศิลป์ค่ะแล้วก็คณะครูทุกท่านนะคะที่ทําหน้าที่ได้เยี่ยมยอดเหมือนกันค่ะต้องขอบคุณมากจริงๆค่ะครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะครับเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นพลังบวกนะที่เราได้มอบให้ซึ่งกันและกันในวันนี้นะครับก็เหมือนที่ทางท่านคณะกรรมการสถานศึกษานะครับคุณบุญเลิศได้บอกครับว่าเหมือนกับว่าขอให้ท่านผอ.นะครับอยู่คู่กับโรงเรียนบ้านกระทุนเนี่ยไปจนเกษียณนะครับอันนี้ก็ถือว่าวันนี้เราก็ได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะครับได้มาเห็นมุมมองต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของมุมมองในเรื่องของการบริหารจัดการโรงเรียนนะครับแล้วก็มุมมองในเรื่องของการปรับวิธีคิดเปลี่ยนวิธีสอนของคุณครูนะครับทำที่ทําให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้นะครับอย่างมีความสุขอย่างมีคุณภาพนะครับเหมือนที่คุณครูบอกนะว่าตามนโยบายใช่ไหมครับเป็นนโยบายที่บอกว่าต้องเรียนดีมีความสุขใช่ไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเราได้เห็นภาพที่เกิดขึ้นชัดเจนนะครับจากของโรงเรียนบ้านกระถุนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปที่ท่านผอ.สักนิดนึงนะครับท่านผอ.ครับค่ะ
ครับผมท่านผอ.ครับเดี๋ยวอยากจะให้ท่านผอ.ฝากถึงนโยบายกับทางสปท.สักเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะครับว่าถ้าเผื่อท่านผอ.นะครับมีโอกาสนะครับได้นําเสนอนโยบายนะครับกับทางสปท.นะครับท่านผอ.อยากที่จะนําเสนอนโยบายนะครับเพื่อโรงเรียนขนาดเล็กอย่างไรบ้างครับคือโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราจะใช้นโยบายการยุบมันคงเป็นไปได้ยากนะคะแต่ถ้าจะไปควบรวมในระยะรัศมีใกล้ๆอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้แต่ในการไปควบรวมตรงนั้นเราต้องมองถึงเรื่องของคุณภาพด้วยว่ามันเอาไปควบรวมแล้วมันจะได้คุณภาพจริงไหมเราอย่าลืมว่าโรงเรียนเนี่ยมันอยู่คู่กับชุมชนมาเป็นร้อยปีแล้วนะคะไม่ใช่เพิ่งมาอยู่กับชุมชนเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าผู้บริหารที่เข้ามาการที่จะเอาผู้บริหารเข้ามาโรงเรียนเนี่ยมันจะต้องถูกพัฒนาผู้บริหารคนนั้นอ่ะอย่างมากพอสมควรนะคะเพราะบางทีอย่างเช่นตัวผอ.เองเนี่ยกระโดดจากครูผู้สอนเข้ามาเป็นผู้บริหารเพียงเพราะว่าอยากจะไปขับเคลื่อนอยากจะไปปรับอยากจะไปเปลี่ยนแค่นั้นเองแต่บางที mindset หรือองค์ความรู้ของผู้บริหารน่ะถ้าไม่ใช่นักเรียนรู้มากพอน่ะมันจะไปปรับเปลี่ยนตรงนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารโรงเรียนตรงเนี้ยทางหน่วยงานต้นสังกัดตรงนี้จะต้องมีวิธีการหรือมีวิธีไหนก็ได้แหละที่จะเปลี่ยน mindset หรือให้องค์ความรู้เขาในการที่เขาจะเข้ามาขับเคลื่อนเพราะว่าโรงเรียนขนาดเล็กพวกนี้มันจะต้องอยู่คู่กับชุมชนไปอีกยาวนะคะในการที่จะไปยุบไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปค่อนข้างได้ยากพอสมควรเพราะว่าเหมือนกันกับที่กรรมการเขาบอกโรงเรียนมันอยู่คู่กับของเขาเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องอยู่ให้มันครบเป็นบวรน่ะเพราะฉะนั้นการที่จะเข้ามาปรับเปลี่ยนตรงนี้ผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์พอสมควรแล้วที่สําคัญก็คือต้องมี mindset ที่ดีในการที่จะเข้ามาขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนตรงเนี้ยทีนี้พอเวลาผู้บริหารเข้ามาตรงจุดนี้แล้วในเรื่องของงบประมาณหรือนโยบายหรือมันเรื่องนโยบายเรื่องของนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยบางหน่วยงานบางนโยบายบางอันน่ะมันไม่สมควรที่จะเอาลงมาเป็นมันเป็นการเก็บข้อมูลเล็กน้อยอะค่ะซึ่งมันเป็นสร้างภาระให้กับคุณครูถ้าสมมติว่าโรงเรียนบ้านกระทุนเนี่ยไม่ได้มีไม่อันนี้ผอ.ไม่ได้บอกว่าตัวเองดีนะแต่กำลังจะบอกว่าถ้าผอ.ไม่ได้ซัพพอร์ตงานคุณครูเกือบทุกเรื่องคุณครูธุรการเองแทบจะไม่ได้ทำงานธุรการเลยทำงานธุรการแค่1%หรือไม่ถึง10%แต่ผอ.เลือกครูธุรการเข้ามาหนึ่งต้องมีวุฒิครูทำไมต้องมีเพราะว่าเขาจะต้องซัพพอร์ตงานผอ.ตรงนั้นได้เพราะเราโรงเรียนเล็กครูไม่พอเพราะฉะนั้นงานทุกอย่างเกือบทุกอย่างผอ.จะเป็นผู้รับผิดชอบเองหมดเลยเพราะคุณครูจะต้องอยู่ในห้องเรียนเพราะคนที่จะเปลี่ยนห้องเรียนได้คือครูคนที่จะเปลี่ยนโรงเรียนได้คือการมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะบอกว่าบางอย่างบางนโยบายที่ท่านบอกว่าท่านตัดแล้วคืนครูสู่ห้องเรียนนะบางอย่างมันยังไม่ถึงอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าโรงเรียนบางโรงเรียนถ้าผู้บริหารไม่เข้ามาซัพพอร์ตส่วนตรงเนี้ยมันไม่คืนครูสู่ห้องเรียนหรอกค่ะมันยังคงเป็นการนโยบายที่คุณครูคนนึงออกไปทํางานนโยบายนึงเนี่ยอย่าลืมว่าทิ้งห้องเรียนทั้งวันเลยคุณครูเขาแทบจะไม่ได้กลับเข้ามาสู่ห้องเรียนเลยได้ซ้ําไปเพราะว่าเขาจะต้องเคลียร์เพราะแต่ละนโยบายมันมามันมีแต่ด่วน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 เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผอ.จะซัพพอร์ตงานพวกนี้ทุกเรื่องคุณครูจะแทบจะไม่ค่อยได้กลับเข้ามาในบริงานบริบทพวกเนี้ยหรือแม้กระทั่งเรื่องของการทํางานที่โรงเรียนมาตรฐานเนี่ยไม่มีคําสั่งในการสั่งทํางานคําสั่งมันจะถูกย้อนหลังแต่ทุกอย่างจะต้องเกิดจากการมีใจที่จะอยากทํางานตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นคุณครูจึงบอกว่าทํางานอย่างมีความสุขบางวันพอกลับบ้านตีหนึ่งก็มีถ้าทํางานถ้าวันไหนทํางานร่วมกับชุมชนมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนตีหนึ่งตีสองพอไม่กลับรถกลับบ้านเนี่ยค่ะหรือแม้กระทั่งกับทําเราเข้าวง PLC กันอย่างเงี้ยเราจะออกจากวง PLC บางทีมันเพลินนะคะมันคุยกันเพลินโดยที่ทุกคนไม่มีความรู้สึกว่าฉันจะต้องกลับบ้านนะฉันต้องกลับบ้านนะแต่เราเปิดประตูออกมาอีกหนึ่งมันมืดแล้วมันค่ําแล้วเพราะฉะนั้นเหมือนกับคุณแนนบอกว่าเวลาส่วนใหญ่คุณครูเขาอยู่ที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นทํายังไงก็ได้ให้คุณครูมีความสุขเมื่อครูมีความสุขห้องเรียนมันก็จะเป็นห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นบางอย่างบางนโยบายบางกิจกรรมเราก็อยากจะบอกว่ามันอาจจะไม่ต้องมาทุกอย่างก็จะดีนะอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยค่ะครับผมท่านผอ.ครับทีนี้อยากให้ท่านผอ.ฝากอะไรถึงผู้บริหารหรือว่าถึงท่านผอ.ด้วยกันที่กําลังบริหารโรงเรียนขนาดเล็กสักนิดหนึ่งครับในเรื่องของแง่ของการพัฒนาถ้าอยากที่จะริเริ่มพัฒนาท่านผอ.มีคําแนะนําหรือว่าอยากที่จะฝากอะไรไหมครับไม่อยากฝากเนาะเพราะว่าเชื่อมั่นอยู่แล้วว่าท่านที่เข้ามาเป็นผู้บริหารหรือท่านที่เป็นผู้บริหารอยู่แล้วท่านมีศักยภาพท่านมีความรู้มากๆอยู่แล้วในการที่จะทําตรงนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่จะทําให้การขับเคลื่อนของโรงเรียนได้นั่นก็คือใจ
เราต้องเอาใจมาวัดกันก่อนค่ะว่าท่านต้องการที่จะเข้ามาปรับเปลี่ยนตรงนี้จริงๆหรือเปล่าถ้าท่านอยากจะเข้ามาปรับเปลี่ยนตรงนี้ความเป็นผู้นําทางวิชาการท่านต้องมีท่านต้องเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจท่านต้องเข้าใจครูเข้าใจนักเรียนเข้าใจชุมชนนะคะแล้วที่สําคัญคือเน้นการมีส่วนร่วมมันจะเกิดความยั่งยืนก็คือต้องเน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรที่โรงเรียนขนาดเล็กนี้อย่างจํากัดนะทํายังไงถึงจะเกิดประสิทธิภาพและตัวนึงที่จะช่วยในการขับเคลื่อนห้องเรียนหรือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ก็คือต้องมีการพัฒนาครูการพัฒนาครูมันมีหลากหลายรูปแบบวิธีการเลยบางทีการเราส่งครูออกไปอบรมแต่เราขาดการที่จะมาขับเคลื่อนร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันทําไปคิดไปปรับปรุงไปแก้ไขไปมันเกิดเป็นปัญญาปฏิบัติของเรามันจะมีผลมากกว่าการที่เราส่งครูออกไปอบรมข้างนอกแล้วอบรมมาเสร็จก็คือจบคุณครูก็ไม่ได้มาต่อยอดอะไรเลยและอีกอันนึงที่มันจะทําให้นี้ก็คือสภาพแวดล้อมบริบทต้องเป็นเชิงบวกปลอดภัยมีการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันนะคะแล้วก็พัฒนาหลักสูตรให้มันสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนแล้วก็ของชุมชนและที่สําคัญอีกอันนึงก็คือต้องมีการปรับเปลี่ยนประเมินปรับปรุงอยู่ตลอดเวลามันก็จะทําให้เกิดความยั่งยืนตรงเนี้ยผู้บริหารหลายๆท่านน่ะมีองค์ความรู้อยู่ตรงนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางทีท่านมาถึงแล้วท่านยังไม่ได้เปิดใจที่จะปฏิบัติการตรงนี้เลยท่านก็มองหาแหล่งใหม่เหมือนกันกับกรรมการสถานศึกษาที่ท่านได้เสียชีวิตไปรุ่นก่อนๆท่านบอกว่าอ๋อรังนี้มันไม่ดีผอ.ก็จะโบยบินไปสู่รังใหม่รังนี้ท่านผอ.ก็ปล่อยทิ้งให้มันร้างไปเพราะฉะนั้นบางอย่างบางทีเราก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนตรงนี้ให้มันเกิดสิ่งที่ดีขึ้นแล้วมันก็จะเห็นผลบางทีเราบอกว่าเราไปอยู่โรงเรียนใหญ่ๆขึ้นเงินเดือนมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะหน้าที่งานก็เป็นเหมือนเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่มันได้คือความภาคภูมิใจครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองนะครับที่ท่านหมออาจจะให้แง่คิดหรือว่าฝากอะไรถึงในเรื่องของแง่ของการบริหารจัดการโรงเรียนนะครับโอเคครับทีนี้เดี๋ยวมาฟังในส่วนของคุณครูกันบ้างนะครับทีนี้คุณครูครับในส่วนของตรงนี้อยากให้คุณครูฝากอะไรถึงคุณครูที่กําลังทําการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กหน่อยครับว่าตอนนี้เราควรที่จะทําอย่างไรหรือว่าอาจจะให้แง่คิดให้ข้อคิดอะไรกับทางคุณครูที่กําลังจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กครับเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตเชิญเป็นครูแนนหรือครูกิ๊กก็ได้นะครับเชิญครูกิ๊กครับผมครูกิ๊กเป็นไรครับขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคุณครูกิ๊กก็ถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเราอาจจะมีอะไรที่เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ไม่ครบแต่สิ่งที่สำคัญก็คือใจครูตัวครูเรามาดูว่าวิธีการ how to น่ะเราจะทำอย่างไรถ้าเราเรียนรู้มากพอเราเปิดใจมากพอเปิดไปเซตมากพอหาวิธีการที่จะมาปรับเปลี่ยนนักเรียนของเรามีไม่เยอะหรอกถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเราอยู่กับเขาเราใส่ใจกับเขาหากระบวนการใหม่ๆซึ่งมันมีเหมือนที่คุณแนนบอกทุกวันนี้มันมีศาสตร์ความรู้เยอะแยะเลยที่เราได้เรียนรู้จากคนที่เขานําเสนอเราเอามาปรับใช้ในห้องเรียนแล้วเรามีเป้าหมายเราอยากเห็นนักเรียนของเราเป็นยังไงเราจะวัดและประเมินผลเป็นอย่างไรและที่สําคัญแล้วก็เผยแพร่ให้ผู้ปกครองเขารับรู้ว่าลูกหลานเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรให้โลกเขารับรู้แล้วก็เป็นแรงกระตุ้นให้เด็กเขารับรู้ตัวเขาเองให้เขามีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลให้เขารู้ว่าเขาอยู่จุดใดเพื่อนๆสามารถฟีดแบ็กเขาได้เพื่อนๆก็จะเก่งมากขึ้นและบทเรียนนั้นก็ให้เป็นบทเรียนที่มีคุณค่าถ้ามันเป็นบทเรียนที่มีความหมายต่อชีวิตของเขาสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงเชื่อมโยงกับชีวิตจริงก็คุณครูจิ๊กก็ขอฝากประมาณนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกคนนะคะนี่ครับผมขอบคุณครูกิ๊กนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่คุณแนนครับผมคุณแนนครับอยากที่จะให้คุณแนนฝากอะไรถึงคุณครูที่สอนในโรงเรียนขนาดเล็กแล้วก็สอนอาจจะสอนไม่ได้ตรงเอกที่ตัวเองจบมาสักนิดนึงหน่อยครับว่าคุณครูอยากที่จะฝากอะไรครับก็คุณครูแนนก็ขอออกตัวก่อนนะคะคุณครูแนนก็เป็นคุณครูวิทยาศาสตร์นะคะจบวิทยาศาสตร์มาไม่ได้จบภาษาไทยมาแต่ก็เหมือนสิ่งแรกที่มันจะทําให้เราสามารถที่จะสอนเด็กได้ใช่อยู่ว่าถ้าเกิดจบตรงเอกมันก็น่าจะดีกว่าอันนี้ก็ไม่เถียงใช่ไหมคะแต่เราเปลี่ยนไม่ได้เราก็ต้องมาเปลี่ยน mindset ตัวเองทํายังไงเราถึงจะสามารถที่จะพัฒนาเด็กได้เพราะว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนมันก็เปลี่ยนบทบาทของเราก็เปลี่ยนสมัยแต่ก่อนใช่อยู่ว่าคุณครูเป็นคนบอกความรู้เด็กได้ก็คือคุณครูมายืนบอกว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้อันนี้นะแต่ทีนี้พอโลกมันเปลี่ยนการสอนเราก็เปลี่ยนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนบทบาทตัวเองใหม่ว่าเรามาเป็นโค้ชดีกว่าเราไม่ได้ที่ออกแบบกระบวนการเรียนการสอนให้เด็กได้มาซึ่งความรู้ให้โจทย์เขาให้เขาไปหาองค์ความรู้มาเราก็มาช่วยกันแชร์แล้วเราก็เหมือน
มีหน้าที่ออกแบบกระบวนการสอนแล้วก็สิ่งสําคัญเลยก็คือไม่ว่าเราจะสอนวิชาอะไรก็ตามแต่ถ้าเรารู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราสอนบทเรียนนั้นต้องเป็นบทเรียนที่คุณครูรู้สึกสนุกด้วยแล้วมันจะทําให้เราอยากที่จะสอนแล้วคุณครูแนนก็เชื่อว่าคุณครูเรามันไม่ยากเกินความสามารถของคุณครูเราในการที่จะพัฒนาตัวเองในการที่จะไปหาองค์ความรู้ต่างๆแล้วก็สิ่งสําคัญเลยเรามองว่าการที่เราจะสร้างเด็กคนหนึ่งขึ้นมาได้หรือการสอนเนื้อหาเด็กจะไปใช้ชีวิตเขาไม่ได้ไปใช้ชีวิตแค่วิชาเดียวเพราะฉะนั้นจะดีกว่านี้ไหมถ้าเราสามารถที่จะสอนได้ทุกวิชาสามารถบูรณาการทุกวิชาเข้ามาอยู่ด้วยกันได้อันนี้ก็เป็นกําลังใจให้คุณครูทุกท่านค่ะว่าเราครูไทยเราทําได้โอเคครัขบอผบมคขุอบณคุคณ่ะครับขอบคุณครับขอบคุณทั้งครูกิ๊กครูแนนนะครับก็เหมือนที่ครูแนนบอกใช่ไหมครับครูแนนสอนภาษาไทยแต่ว่าก็ไม่ได้จบภาษาไทยเนาะจบวิทยาศาสตร์แต่ครูแนนก็ยังสอนภาษาไทยได้นะครับอันนี้ก็ขอบพระคุณคุณครูทุกท่านเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ในช่วงของ Q&A นะครับเราก็ได้พูดคุยกันมาตั้งแต่ช่วงต้นกิจกรรมนะครับประมาณ9โมงด้วยกันนะครับจนตอนนี้ประมาณ11โมง43นาทีนะครับก็เข้ามาสู่ช่วงของ Q&A นะครับถ้าเผื่อท่านผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านใดนะครับอาจจะมีคําถามมีข้อสงสัยนะครับถึงในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านกระถุนก็ดีนะครับหรือว่าทั้งในเรื่องของด้านของการบริหารจัดการนะครับการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยนะครับก็สามารถพิมพ์ประเด็นคำถามต่างๆเข้ามาผ่านช่องทางแชทไม่ว่าจะเป็นของ Zoom หรือของ YouTube Live ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวในระหว่างที่อาจารย์หลายๆท่านอาจจะกำลังพิมพ์คำถามอยู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านข้อความในช่องทางแชทนะครับเผื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็เป็นกำลังบวกให้กับทางโรงเรียนบ้านกระถุนในวันนี้นะครับท่านแรกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปที่ Zoom ก่อนนะครับท่านแรกบอกว่าหลายโรงเรียนอาจจะไม่สามารถมีห้องเรียนภาษาอังกฤษที่มีชาวต่างชาติเข้ามาสอนได้ซึ่งครูกิ๊กแสดงให้เห็นเลยว่าประเด็นนี้ไม่ใช่ปัญหาหรือว่าข้อจํากัดนะครับแต่เป็นแรงผลักดันที่จะทําอย่างไรให้เด็กที่ห่างไกลออกไปได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจากคุณครูที่มีหัวใจใส่ใจต่อเด็กๆแล้วก็ใช้ตัวเองที่เป็นสื่อที่ดีที่สุดนะครับทําให้เด็กรักที่จะเรียนรู้กล้าพูดกล้าสื่อสารภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็บอกว่าสุดยอดผอ.สุดยอดโรงเรียนสุดยอดชุมชนนะครับสุดยอดคุณครูด้วยนะครับโอเคแล้วก็ชื่นชมท่านผอ.มากค่ะคืนครูให้น้องเรียนนะครับทํางานให้มีความสุขนะครับท่านผอ.มีแนวคิดที่ดีมากค่ะเป็นต้นแบบให้กับคุณครูนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่นในโรงเรียนของชุมชนค่ะแล้วก็ผมชอบแนวคิดวิสัยทัศน์ของคุณครูมากเลยนะครับอีกด้านหนึ่งครับบอกว่าชื่นชมแนวคิดการคิดเชิงบวกนะครับการกระทําของท่านผอ.และคุณครูทุกท่านชุมชนโรงเรียนชุมชนโรงเรียนคู่กันมานานนะครับควรปรับเพื่อให้โรงเรียนอยู่กับชุมชนต่อไปดีกว่าการยุบรวมนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับบอกว่าท่านผอ.และคุณครูมีวิธีการสร้างการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาเด็กๆร่วมกับผู้ปกครองอย่างไรอันนี้เดี๋ยวเป็นประเด็นคําถามนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวขออนุญาตถามอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่ข้อความในแชทก่อนสักนิดนึงนะครับบอกว่าคุณสมศักดิ์นะครับอันนี้ฝั่งของ YouTube นะครับบอกว่าผอ.เก่งครูเก่งผู้ปกครองเข้าใจชุมชนสนับสนุนยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ชื่นชมเป็นเป้าหมายการจัดการร่วมแรงร่วมใจเห็นประโยชน์กับโรงเรียนชุมชนยอดเยี่ยมมากๆนะครับของจากของคุณอนุงนะครับบอกว่าผอ.เก่งครูให้ความร่วมมือนะครับผู้ปกครองเข้าใจชุมชนสนับสนุนการศึกษาก้าวหน้านะครับแล้วก็ชื่นชมท่านผอ.คุณครูบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ชื่นชมชุมชนนะครับที่เห็นความสําคัญของโรงเรียนมากๆครับได้ฟังแล้วน้ําตาไหลเลยนะครับอยากเห็นบริบทของทุกโรงเรียนเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ฟังจากการฟังความรู้สึกจากการฟังรู้สึกได้เลยครับว่าโรงเรียนและชุมชนสภาพแวดล้อมโดยรวมอบอุ่นจริงๆนะครับแล้วก็ชื่นชมท่านผอ.คณะคุณครูนะครับแล้วก็รวมไปถึงชื่นชมทางชุมชนด้วยนะครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับท่านผอ.สะท้อนงานได้ดีมากๆนะครับชื่นชมค่ะแล้วก็เดี๋ยวเป็นประเด็นคําถามนะครับท่านผอ.แล้วก็คุณครูมีวิธีการสร้างการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาเด็กๆร่วมกับผู้ปกครองอย่างไรนะครับเดี๋ยวประเด็นคําถามนี้อาจจะขออนุญาตเป็นท่านผอ.แล้วกันครับเป็นผู้ตอบครับผมได้เชิคญ่ท่ะานผอ.ครับคือเราต้องบอกว่าเด็กนักเรียนน่ะมันเป็นมันเวลาออกจากเนี้ยไปเขาก็จะเป็นคนของชุมชนนะคะ
ทีนี้ถ้าสมมติว่าชุมชนน่ะไม่มีส่วนร่วมในการที่จะอยากให้ลูกหลานเป็นยังไงเนี่ยมันก็จะได้บุคลากรที่มีคุณภาพไม่มีคุณภาพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราถามเรามีคำคือที่นี่ต้องบอกก่อนว่าผู้ปกครองจะเข้ามาร่วมเรียนรู้กับเราเดือนสิบสัปดาห์นี้จะเข้ามา1ครั้งนะคะเพราะมาช่วงนี้เปิดบ้านเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าผู้ปกครองแบบไม่มีส่วนร่วมกับเราในการที่จะขับเคลื่อนตรงนี้เราต้องบอกก่อนว่าเขาอยากได้รูปแบบไหนถ้าเขาอยากได้รูปแบบไหนต้องมาอยู่กับเราถ้าสมมติว่าเขาอยากรูปได้รูปแบบที่ไม่มีคุณภาพก็แล้วแต่เขาแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาอยากได้รูปที่มีคุณภาพที่จะออกไปสู่สังคมหรือออกไปเป็นรูปที่น่ารักของเขาเขาจะต้องมาเรียนรู้กับเราเพราะฉะนั้นเราต้องให้มีความรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของถ้าเมื่อไหร่ที่เขามีความเป็นเจ้าของอ่ะทุกอย่างจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องร้องขอเหมือนกันกับที่เวลาผอ.จะทำผ้าป่าผอ.ไม่เคยเดินไปบอกชุมชนเลยว่าวันนี้ผอ.จะทำผ้าป่าแล้วนะปีนี้จะทำแล้วนะมีแต่ผอ.ชุมชนเดินเข้ามาบอกผอ.ว่าถึงเวลาแล้วทำไมเรายังไม่ทำทำไมผอ.เงียบอยู่นี่คือสิ่งที่เราได้เพราะฉะนั้นเขาจึงมีความว่าถ้าเขาอยากมีความเป็นเจ้าเขาเป็นมีความเป็นเจ้าของในการที่จะพัฒนาที่ตรงนี้นี่เขาก็จะมีเข้ามาเรียนกับเราโดยที่เขาไม่ได้บอกว่าหนูเสียเวลานะหนูต้องไปทำงานนั่นนะหนูต้องไปหาวัวหาควายหาโน่นนี่นั่นของหนูมาเขาจะไม่มีคำพูดพวกนี้เพราะเขาก็ต้องการให้ลูกหลานเขาเป็นคนดีคนเก่งเหมือนกันถ้าเมื่อไหร่ที่เขามีโมเมนต์ตรงจุดนี้เรื่องของการพัฒนาคุณภาพอะเอามองว่าไม่ใช่เรื่องยากอะมันเป็นเรื่องง่ายๆเองเพียงแต่เราต้องเข้าใจกันสื่อสารการสื่อสารสำคัญที่สุดในการที่จะเข้าสู่ชุมชนหรือแม้กระทั่งทำงานร่วมกับคุณครูเรายังไม่ได้เล่าเรื่องของการเรียนการสอนอนุบาลเลยนะคะอนุบาลเรานี่ยิ่งสนุกมากเลยแล้วเราต้องบอกก่อนว่าครูอนุบาลของเราไม่มีครูเอกประถมมาไว้มีแต่ครูม.6แต่เราสามารถพัฒนาครูม.6นะให้เป็นนักออกแบบที่จัดการเรียนการสอนอนุบาลเราผ่าน5งานงานบ้านงานสวนงานตัวเล่นสำรวจแล้วเราเป้าหมายต้องการให้เกิดเซลล์เราต้องการให้เกิดแค่2ตัวคือเซลล์ EF กับเซลล์คอนโทรลแล้วต้องการให้เกิดพัฒนาการ4ด้านตามหลักสูตรของอนุบาลและอีกอันนึงที่เราต้องการให้เขาเกิดคือ EL เพราะฉะนั้นถ้าเราพัฒนาพวกนี้ได้มันจะเป็นการจัดการศึกษาที่เชื่อมรอยต่อที่ขึ้นป.1ได้อย่างยอดเยี่ยมพอเด็กขึ้นมาป.1ของเราได้แค่2เดือนเด็กละอ่านออกเขียนได้แล้วอนุบาลเพราะฉะนั้นเรามีอะไรเยอะมากเลยที่อยากจะเล่าให้ฟังแต่ด้วยเวลาจำกัดครับผมโอเคครับท่านผอ.ครับช่วงต้นที่เราคุยกันเห็นท่านผอ.เกริ่นว่าในเรื่องของการสร้างเครือข่ายแล้วก็การความสำคัญของการมีเครือข่ายทางการศึกษาครับแล้วก็อยากที่จะเผื่อวันนี้ครับอาจจะมีท่านผู้บริหารโรงเรียนท่านอื่นแล้วก็คุณครูท่านอื่นที่สนใจอยากที่จะเป็นเครือข่ายกับโรงเรียนบ้านกระถุนครับอันนี้อยากให้ท่านผอ.ฝากถึงตรงนี้สักนิดนึงหน่อยครับว่าถ้าอยากเป็นเครือข่ายกับโรงเรียนบ้านกระถุนเนี่ยจะต้องทำยังไงหรือว่ามีช่องทางติดต่อยังไงบ้างครับผอ.บอกคุณครูทุกครั้งเลยเวลามีคือคุณครูที่นี่ทุกวันศุกร์จะต้องมีการเขียน AR ว่าคุณครูสอนอะไรทำอะไรกับเด็กๆบ้างแล้วเอา AR นั้นลงมาสู่ในไลน์กรุ๊ปของโรงเรียนผอ.จะเป็นคนมีหน้าที่คัดกรองหรือว่าเขียนหรือว่านำส่งกลับไปคืนว่าอันนี้คุณครูยังเขียนไม่ดีนะแล้วก็เอาเข้ามาในไลน์กรุ๊ปของโรงเรียนพอไลน์กรุ๊ปผอ.ก็จะมีหน้าที่เป็นคนเอาไป PR ในเพจของโรงเรียนชื่อว่าเพจโรงเรียนบ้านกระถุนนะคะถ้าท่านไหนอยากสนใจว่าโรงเรียนบ้านกระถุนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนยังไงท่านก็เข้าไปที่เพจของโรงเรียนบ้านกระถุนท่านจะเห็นผลงานของคุณครูผลงานของเด็กๆผลงานของชุมชนอยู่ในนั้นเยอะแยะมากมายบางครั้งคุณครูเขียนงานเข้ามาเนี่ยเขาจะบอกคุณครูตลอดว่า1คุณครูได้ฝึกเป็นนักเขียน2ครูได้ฝึกเป็นนักเล่าเรื่องเพราะฉะนั้นครูจะเล่าเรื่องตรงนี้เอาไปให้กับโรงเรียนอื่นซึ่งเขาอาจจะไม่มีวิธีการหรือมีแต่อาจจะยังไม่เข้าใจชัดเจนเขาก็จะได้แนวคิดตรงนี้ออกไปพอออกก็จะบอกครูว่ามันเป็นอานิสงส์ที่เราได้ทำเราไม่ได้ช่วยแค่ครูโรงเรียนบ้านกระถุนหรือไม่ได้ช่วยแค่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกระถุนแต่เรากำลังช่วยเด็กในประเทศไทยอีกหลายโรงเรียนหรือครูในประเทศไทยอีกหลายโรงเรียนซึ่งอาจจะมีวิธีการอาจจะยังไม่ชัดเจนเราก็อาจจะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจตรงนั้นถ้าท่านสนใจก็เข้าไปที่ไลน์ของไปเลยในเพจของโรงเรียนบ้านกระถุนได้ค่ะครับผมก็คือสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ติดต่อโรงเรียนบ้านกระถุนผ่านเพจได้เลยใช่ไหมครับท่านผอ.ครับใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ใช่เพจนี้ค่ะเป็นอีกเพจหนึ่งค่ะเป็นอีกเพจหนึ่งไม่ใช่อันนี้โอเคครับก็เป็นเพจของ Facebook นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษาตรงนั้นได้แล้วก็ติดต่อผ่านทางอินบ็อกซ์ได้ใช่ไหมครับท่านผอ.ครับถ้าเผื่ออยากไปที่จะไปดูงานหรือว่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งร่วมเป็นเครือข่ายกับโรงเรียนบ้านกระถุนนะครับได้ค่ะได้
โอเคครับวันนี้ก็ถือว่าเราก็ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับได้ทั้งแง่คิดได้ทั้งมุมมองรูปแบบวิธีทางด้านของกระบวนการการบริหารจัดการโรงเรียนนะครับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับซึ่งวันนี้เองโอ้โหเราได้ดูจากคอมเมนต์นะครับที่ส่งกันเข้ามานะครับก็มีทางทีมงานส่งลิงก์เข้ามาให้นะครับในส่วนของช่องทางของซูมนะครับก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็วันนี้เราก็ได้เห็นสิ่งต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเราได้รับพลังบวกนะครับจากทั้งในส่วนของคุณครูเองนะครับทั้งในส่วนของชุมชนนะครับคณะกรรมการสถานศึกษานะครับอันนี้ก็จะเป็นเพจของโรงเรียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับการเรียนการสอนมีทั้งที่เป็นภาพนิ่งเป็นคลิปวิดีโอนะครับทุกท่านลองกดเข้าไปในเพจนะครับสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ติดตามโรงเรียนนะครับติดตามกิจกรรมดีๆนะครับจากของโรงเรียนนะครับแล้วก็สามารถที่จะนํามาปรับมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนหรือว่าในโรงเรียนที่เราทําการจัดการเรียนการสอนอยู่ได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับทางโรงเรียนบ้านกระถุนนะครับโรงเรียนบ้านกระถุนตําบลตําแยอําเภอพยุจังหวัดศรีสะเกษนะครับที่ได้มาร่วมแบ่งปันได้มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์กับพวกเราในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้เองนะครับก็มีผู้เข้าร่วมมากกว่าเกือบ200กว่าท่านเลยนะครับทั้งที่กำลังรับชมผ่านในส่วนของ YouTube ด้วยนะครับซึ่งวันนี้เองก็ถือว่าเราได้รับพลังบวกได้แง่คิดดีๆต่างๆมากมายนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับทางวิทยากรนะครับทั้ง5ท่านของเรานะครับจากโรงเรียนบ้านกระถุนนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับที่ได้มาร่วมถ่ายทอดได้มาร่วมแบ่งปันทั้งองค์ความรู้ประสบการณ์นะครับในส่วนของรูปแบบวิธีการการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนต่างๆนะครับก็เชื่อมั่นครับว่าวันนี้ทุกท่านน่าจะเก็บเกี่ยวทั้งความรู้ทั้งประสบการณ์ต่างๆได้อย่างเต็มที่นะครับสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับก็ถือว่าเข้ามาสู่ช่วงท้ายของกิจกรรมของเราจริงๆแล้วนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จัดกิจกรรมในช่วงของวันเสาร์นะครับซึ่งก็เป็นวันหยุดนะครับอยากที่จะให้ทุกท่านนะครับได้พักผ่อนนะครับใช้เวลาวันหยุดแบบนี้นะครับในการพักผ่อนใช้เวลาวันหยุดแบบนี้ในการที่จะอยู่ร่วมกับครอบครัวนะครับให้มีความสุขนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันกับกิจกรรมของเรานะครับในครั้งหน้าอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเป็นกิจกรรมหัวข้ออะไรนั้นนะครับอย่าลืมครับติดตามผ่าน LINE แอดของ D-Schooling นะครับสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับผมแล้วก็ทางวิทยากรทั้ง5ท่านนะครับแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ